จะรู้ว่าท้องนากล้าสร้างไม่พ้นเพราะความขัดสนปั้นโคลนจนเป็นตาหางก็เป็นไปแล้วเขาเป็นด้วยจิตวิญญาณตั้งปณิธานชีวิตให้เดินตามรอยพ่อจะไม่ต้องเป็นห่วงลูกเป็นผลพวงแห่งความอดทนไม่ท้อท้องแท้ไม่กลัวไฟกลัวตายไม่ใช่ลูกพ่อทำการใหญ่สานต่อปกปักรักแผ่นดินไทยคือนายพลคนกล้าเลือดอโยธยาเข้มข้นคือทอทหารอดทนที่ปกครองลูกน้องด้วยหัวใจทั้งรวมทุกข์รวมสุขรวมฝ่าฟันรวมเป็นรวมตาคือลูกผู้ชายที่หาได้ยากเย็นในแผ่นดินจะรู้ว่าท้องนากล้าสร้างในพลถึงแม่แดดฝนสาดโคลนให้เปื้อนมนทินตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่มอดไม่สิ้นความกล้าหาญจะไม่มีวันดับสิ้นกับนายพลคนกล้าพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนเราชีวิตเราก็ผ่านมาถึงขั้นนี้แล้วรับราชการก็มาจนถึงที่สุดแล้วก็ขอฝากงานให้กับแผ่นดินขอทำคุณให้กับแผ่นดินผมตั้งหลักอย่างนี้เลยเพราะนั้นอะไรที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมจะไม่ยอมเลยนะครับใครมาถามว่าเอ๊ะเป็นข้าราชการประจำทำไมอย่างนี้ผมขอทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านทุกสุดสัปดาห์นะครับเราก็มาพบกับรายการสุขสันต์วันหยุดกับข่าวสารสุดสัปดาห์นะครับข่าวสารที่มีในรอบสัปดาห์ทั้งหลายสิ่งไหนที่เป็นประเด็นน่าสนใจก็หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับการเท่าทันข่าวสารก็จะทำให้การที่พี่น้องประชาชนผู้ชมทุกท่านก็จะทุกน้อยลงเมื่อเราทุกน้อยลงความสุขก็จะเพิ่มขึ้นการเท่าทันต่อข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญนะครับข่าวสารทุกข่าวสารจำเป็นต้องมีการรับรู้และตรวจสอบนะครับ
และทุกวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับสุขสันต์วันหยุดก็จะมีการเปิดประเด็นโดยท่านนายพลคนกล้านะครับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้เรื่องใหญ่พวกเรา เรามาชุมนุมผมร้องได้แล้ว เพราะฉะนั้นไม่โดนไปปรับทัศนคติแล้ว ร้องได้แล้วร้องได้แล้ว เน้นความสามัคคีครับผมจริงๆรู้รักสามัคคีนี่ก็เป็นเป้าหมายใหญ่ของทุกประเทศโอ้ไม่มีใครอยากทะเลาะกันหรอกครับครับครับแต่ว่าที่ทะเลาะกันก็มีเหตุหลายๆเรื่องใช่ไหมใช่ครับแต่นี่ประเด็นที่มีเรื่องน่าสนใจมากในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องค่าของชีพแล้วก็เรื่องค่าของชีพนี่มีการไปเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียครับมีหลายประเทศในอาเซียนไปเยี่ยมบ้านของโจโควีประธานาธิบดีของอินโดนีเซียครับแล้วบ้านท่านก็เป็นบ้านธรรมดาธรรมดาครับครับมีคนดูแลมีเจ้าหน้าที่ประมาณ4คนครับภรรยาท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์อยู่ที่เมืองโซโลครับเป็นบ้านเกิดท่านและสิ่งที่น่าสนใจก็คือท่านให้ความสนใจกับค่าครองชีพของประชาชนเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็พบว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นเกิดจากการขนส่งค่าขนส่งเนี่ยจะแพงที่สุดท่านก็เลยมีการปรับราคาน้ำมันเพื่อให้คนลดการใช้รถส่วนตัวแล้วก็มาใช้การขนส่งที่เป็นการขนส่งสาธารณะมวลชนซึ่งการคิดแล้วก็การให้ความสำคัญลักษณะแบบนี้เนี่ยท่านมองว่าจริงๆแล้วบ้านเราค่าของชีพที่กำลังเข้าอาเซียนเนี่ยเราจะเป็นศูนย์กลางเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียได้ไหมครับไอเราเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราพูดเองนะครับเอามาว่าโจโควีก่อนครับผมติดตามและศึกษาประวัติท่านดีเลยครับเพราะอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าของเราอยู่กันมานานแล้วครับตั้งแต่ผมเป็นนายทหารยังไม่เป็นนายทหารเป็นนักเรียนในเรือก็มีความสัมพันธ์กับอินโดนีเซียครับไปอินโดนีเซียทุกปีเรือเราไปจาการ์ตาไปสุราบายาปาลิกปาปันไปหมดนะครับซึ่งเกาะเยอะที่สุดครับเราก็ไปแล้วก็อู้หูเห็นความยิ่งใหญ่ของทหารอินโดเห็นวิธีการอะไรต่ออะไรทั้งหลายแหละมันก็สะท้อนนะครับครับจนกระทั่งโจโควีเนี่ยพอมาเลือกตั้งผมต้องหาประวัติท่านอ่านเลยครับเพราะว่าท่านเป็นคนแรกเลยที่ไม่ได้มาจากข้าราชการหรือทหารเป็นผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งมาชนะได้ยังไงครับนี่มาจากพลเรือนเลยมาจากพลเรือนแล้วก็มาเป็นผู้บริหารประเทศทำให้อินโดนีเซียเนี่ยน่าจับตามองแล้วครับเพราะผู้นำเนี่ยสำคัญครับในการที่จะนำประเทศไปทางไหนผู้นำก็เปรียบเสมือนหางเสือเรือจะซ้ายจะขวาจะแล่นสวยไม่สวยนี่แหละครับขึ้นอยู่กับผู้นำคนเดียวเท่านั้นเป็นคนคุมทิศทางทั้งหมดของประเทศใช่ได้คนนี้มาอินโดนีเซียกำลังจะเปลี่ยนเป็นประเทศที่ทันสมัยแล้วครับอย่างนี้เปลี่ยนจริงและไปได้จริงผู้ว่าราชการรัฐครับมีคนจีนนับถือศาสนาคริสต์ได้เป็นแล้วครับเห็นไหมครับเริ่มเปลี่ยนเริ่มอะไรต่ออะไรแล้วเริ่มไปหลายๆอย่างเรื่องค่าของชีพอินโดนีเซียเนี่ยยิ่งใหญ่มากประชากร250ล้านบวกครับโอ้โหยิ่งใหญ่กำลังจะตามมาเพราะว่าอินเดียขึ้นมาแล้วคนเยอะอินโดนีเซีย250กว่าล้านเป็นประเทศมุสลิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เดิมเนี่ยเป็นพุทธนะครับครับมาเปลี่ยนตอนสมัยที่มีการยึดกันของอิสลามถ้าท่านได้เลิกไปอินโดก็ต้องไปที่บรมพุทโธหรือบุรีบุรัมอะไรก็ภาษาเขาส่วนใหญ่ถ้าเป็นบ้านเราจะเรียกบุรพุทโธใช่ไหมครับบุรพุทโธอะไรภาษาเขาอ่านเนี่ยผมไม่รู้อะไรอาจจะริ้นพันพันกันนะเขาจะบรมพุทโธนี่แหละครับคือเจดีย์เป็นพันองค์อยู่ที่นั่นพุทธศาสนาเริ่มจากที่นั่นเจริญรุ่งเรืองมากครับก็มาทั้งลังกาคือศรีลังกาแล้วมาทั้งอินโดนีเซียนะครับนี่แหละครับก็ประเทศอินโดเรือเริ่มแล่นสวยแล้วนะครับแล่นสวยไปได้แก้ถูกทางแล้วมีทิศทางที่ประชาชนเองแม้จะต่อต้านเรื่องการขึ้นราคาน้ำมันแต่เมื่อฟังคำชี้แจงก็มีความชัดเจนว่าการพยายามที่จะให้ประเทศมีการลงทุนมีการแข่งขันแต่ประธานาธิบดีก็จะไม่ลืมเรื่องค่าของชีพของประชาชนกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจในเวลานี้ครับอาจารย์นี่เลยครับครับเขาถามผมเนี่ยนะครับครับบรรดาทูตทหารที่ผมเคยเป็นหัวหน้าทูตยังไปมาหาสู่กันอยู่เวลา
วันกองทัพก็ยังไปคุยกันอยู่นะครับเขาถามว่าเขาไม่เข้าใจว่าคนไทยอยู่ได้อย่างไรครับผมถามว่าก็อยู่แบบไทยๆไงเขาถามว่าเงินเดือนเนี่ยจบปริญญาตรีมาหมื่นเท่าไหร่นะครับหมื่นห้าหมื่นห้าเขาถามว่าจะมีบ้านสักหลังเนี่ยไปซื้อที่บ้านถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็เลยรามอินทราออกไปหรือว่าเลยเกษตรนวมินทร์ออกไปเลยบางแคออกไปเนี่ยหลังนึงเนี่ยถ้าเป็นบ้านก็ต้องมี3ล้านครับทาวน์เฮ้าส์ก็2ล้านครับเขาถามว่าคุณจะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อแค่นี้นะครับยังไม่หักค่ากินเลยแค่พื้นฐานแค่พื้นฐานแล้วก็ถามว่า 15,000 เนี่ยคุณต้องเสียค่าขนส่งในการไปทำงานเท่าไหร่ครับค่าเครื่องแต่งตัวเท่าไหร่คุณจะเหลือเงินกินอีกเท่าไหร่ค่าอาหารค่าสินค้าที่สูงครับใช่เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยถึงมีอย่างนี้อย่างนี้ได้ครับมาจากเงินนอกระบบต้องหางานทำเพิ่มเติมเย็นลงต้องไปหาอาชีพเสริมเปิดท้ายรถขายของบ้างแต่อย่าไปขายซีดีนะครับติดคุกติดคุกหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็ถามมาว่าเอ๊ะมันอะไรกันในขณะที่ท่านเนี่ยไปทานอาหารตามโรงแรมที่บอกว่า5ดาวในกรุงเทพเนี่ย2คนมื้อนึงเนี่ยถ้ากลางวันก็ต้องมี 2,000 ขึ้นกลางคืนก็ต้อง 3,000 ขึ้นครับซึ่งมันเป็น 30% ของรายได้ทั้งเดือนแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าเราอยู่ได้ยังไงได้ยังไงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกออกไปต่างจังหวัดไม่ต้องเอาใครนะครับครับแค่ปทุมธานีบ้านคุณแม่ผมเนี่ยไปเดินกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ยังมี20บาทอยู่ครับท่านอย่าไปจังหวัดนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสะท้อนใจคือค้าปลีกต่างชาติตามต่างจังหวัดนะแน่นเอียดเลยครับครับวันหยุดไม่ต้องคุยเราเอาเงินออกต่างประเทศหมดเพราะฉะนั้นก็อยากจะถามว่าการที่ต่างชาติมาลงทุนกับเราเนี่ยเขามาเอาผลประโยชน์เราไปหรือเราได้ผลประโยชน์เขาครับนี่คำถามที่เหมือนกับเป็นอมตะสำหรับประเทศไทยว่าทุกครั้งที่ส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเงินในกระเป๋าประชาชนก็จะหายไปเรื่อยๆไปเข้ากระเป๋าใครก็ไม่รู้ที่ส่งเสริมเขานั่นเองครับและท่านได้เลยครับครับเรื่องค่าขนส่งตามที่โจโควีบอกเนี่ยของเราเนี่ยรัฐบาลไหนมาก็ขึ้นราคาน้ำมันขึ้นราคาพลังงานขณะนี้น้ำมันโลกลดต่ำกว่า70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเราก็ยังต้องเก็บเงินเข้ากองทุนเราไม่มีทางที่จะใช้น้ำมันราคาถูกถามว่าประชาชนคนไทยเนี่ยมันเป็นทาสของผู้ปกครองประเทศเมื่อไหร่แล้วไหนล่ะครับเสือกแหกปากบอกว่าราคาน้ำมันต้องการให้เป็นไปตามกลไกการตลาดค่าน้ำมันก็คือการขนส่งนั่นเองครับยังไงเสียท่านต้องใช้ทรานสปอร์ตหรือขนส่งท่านจะใช้ขนส่งมวลชนอย่างโจโควีว่าหรือท่านจะขี่จักรยานไปท่านต้องเสียค่าพลังงานทั้งนั้นครับเขาบอกขี่จักรยานไม่เสียพลังงานเอาท่านหย่อนน้ำมันเครื่องที่ล้อไงน้ำมันเครื่องไม่ใช่พลังงานเหรอครับก็น้ำมันคือเพราะไม่งั้นล้อหมุนได้ไงก็ต้องหย่อนน้ำมันเครื่องตามลูกปืนตามอะไรใช่ไหมครับนี่นะครับแต่ของเราตัวนี้กับแพงแล้วดูนายณรงค์ชัยผมมีรูปมาเลยครับเดินแอนแอนกับบิ๊กตู่เนี่ยนะครับนายณรงค์ชัยเห็นภาพแล้วเซ็งจริงๆครับเดี๋ยวอ้าวนี่เจอแล้วเนี่ยประชาชนเห็นแล้วก็ผมเห็นแล้วก็ทุเรศครับครับเมื่อตอนสัก20กว่าปีที่แล้วตอนทรัสต์ล้มหนึ่งในทรัสต์ที่ล้มคือ General Finance ครับนี่แหละครับคนบริหารใช่ณรงค์ชัยอัครเสนนีหรือเปล่าครับถามว่าชีวิตทำอะไรได้แต่ยืนเก๊กหน้ารอมาเป็นรัฐมนตรีเพราะอะไรมาเป็นรัฐมนตรีเพราะว่ารัฐบาลมาจากวิธีพิเศษทั้งนั้นมาคราวที่แล้วคุณอานันต์ปัญญารชุนมาคราวนี้บิ๊กตู่คราวผมสนช.ก็เป็นสนช.กับเขาเห็นไหมครับเป็นกับเขา คือขอพิเศษเถอะกูเป็นหมดเลยนี่ เอามาให้ท่านดูว่าวันนี้เนี่ยบิ๊กตู่ผมก็เรียกตามหนังสือพิมพ์นะครับเพราะว่าแต่ก่อนก็เรียกท่าน พลเอกประยุทธ์น้องตู่ตอนนี้ท่านหลุดหลังผมตอนนี้ก็เป็นบิ๊กตู่ก็เรียกตามนั้นบิ๊กตู่เพราะว่าท่านยิ่งใหญ่เราฝากความหวังไว้กับท่านฝากประเทศไว้กับท่านคนทั้งประเทศฝากความหวังไว้กับท่านครับท่านไม่เชื่อไอ้เก๊กหน้าหล่อตลอดเวลาประเทศชาติจะชิบหายนะครับเพราะว่าน้ำมันต่ำ70ไหนเป็นกลไกตามตลาดโลกเราต้องใช้น้ำมันราคาแพงแล้วบอกเก็บเงินเข้ากองทุนเก็บเงินเข้ากองทุนนี่คือกลไกหรือแล้วน้ำมันแพงทุกอย่างก็แพงนี่วิธีคิดบางคนบอกว่าทางอินโดนีเซียก็มีการปรับขึ้นเขาก็บอกว่าช่วงที่น้ำมันต่ำเขาก็ต้องปรับตามสภาพจริงที่มันปรับได้แต่แม้ปรับแล้วก็ตามเบนซินก็ยัง23บาทต่อลิตร
ดีเซลก็20บาทต่อลิตรเพราะเขาอาศัยจังหวะว่าเมื่อน้ำมันลดลงคาลงมามากๆเนี่ยเขาก็ปรับในช่วงนี้เพื่อลดการอุดหนุนแล้วก็มีการผลักดันให้คนลดการใช้รถส่วนตัวมาใช้รถมวลชนซึ่งมันก็เป็นการกระทำที่สมเหตุสมผลแต่บ้านเรามันขึ้นขาเดียวแล้วไม่ได้บอกรายละเอียดมากกว่านั้นใช่ครับครับและตอนนี้น้ำมัน95ครับลดจาก49เหลือ44 45บาทครับราคามหาโหดอย่างนี้เนี่ยจะไหวหรือครับและก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศหาตังค์ไม่ได้ครับเอ่ยชื่อเลยคุณนพพรเทพสิทธาครับท่านเป็นนายกสมาคมผู้ส่งออกทางเรือท่านบอกการส่งออกติดลบครับตามด้วยคุณโคสิทธิ์ปั้นเปี่ยมรัฐประธานแบงก์กรุงเทพบอกแน่นอนส่งออกไม่ได้ซึมเศรษฐกิจซึมยาวครับนี่ก็ตัวบอกแล้วแต่ท่านใช้เงินโน่นนี่ท่านจะไปทำโน่นทำนี่สุดท้ายอันเดียวเลยครับรีดภาษีจากประชาชนคือทุกครั้งที่บ้านเมืองเดือดร้อนสินค้าแพงคนมีค่าของชีพสูงรัฐบาลรีดภาษีเนี่ยในที่สุดบ้านเมืองเสียหายแล้วก็ล้มละลายแน่แน่นอนจริงๆแล้วรัฐบาลต้องดูว่าถ้าเกิดว่าประชาชนมีรายได้มากขึ้นการจะขึ้นภาษีอะไรก็ตามมันก็สมเหตุสมผลใช่ไหมครับแต่นี่ขณะที่ประชาชนรายได้ค่าครองชีพก็ยังไม่สามารถจะมีรายได้มากแล้วจะไปขึ้นค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปอีกมันก็เป็นการซ้ำเติมประชาชนถูกต้องเลยครับวันนี้เนี่ยภาษีของเราเนี่ยก็ซ้ำซ้อนเยอะเราก็มาเก็บกันเองผมถามว่าวันนี้ท่านได้เลิกเป็นคนต่างชาติเข้ามาลงทุนในเมืองไทยเขาเชิญมาได้รับส่งเสริมการลงทุนคือ BY Board of Investment ที่ส่งเสริมการลงทุนท่านเดรก็ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วผมถามว่าแล้วตกลงคนต่างชาติก็ไม่เสียมาลงทุนด้วยใครเสียพวกกูเนี่ยนะซึ่งไม่มีอะไรแล้วครับก็มีแต่ว่าชาวนาข้าวขายไม่ได้ราคาเลิกอาชีพไปขุดดินวันนั้นท่านได้เลิกเชิญมาท่านอายุจะ60แล้วเป็นสุภาพสตรีด้วยบอกแล้วดิฉันจะไปขุดหาพ่อหาแม่เขาเลยเขาเนี่ยใครจะมาจ้างดิฉันเนี่ยเพราะเด็กๆก็เข้าโรงงานกันหมดก็เหลือคนสูงอายุอยู่ที่ตามท้องไร่ท้องนาแล้วก็เลี้ยงหลานด้วยครับแล้วก็ถามว่านี่หรือที่ว่าการลงทุนโดยคนไทยจากการทำนาไปเป็นสาวโรงงานหมดหรือว่าเป็นหนุ่มโรงงานหมดก็คือไปรับใช้อุตสาหกรรมต่างชาติครับเพราะเราไม่มีนี่ก็คิดให้ดีวันนี้ผมว่ามากันเละเทะแล้วแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่ประชาชนเขาอึดอัดเรื่องกสทช.ที่นายวิษณุนายนี่นี่ก็ไม่ได้เรื่องเลยนะครับเพราะถ้าได้เลิกคิดดูคุณวิษณุคุณบวรศักดิ์คุณมีชัยครับ3คนนี้ก็ร่างรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่สมัยคุณอนันต์ปัญญารชุนก็ชุดเดียวครับยันตอนนี้อยู่ในคสช.ด้วยคสช.คมช.ชุดผมก็เจอคุณมีชัยเนี่ยแหละครับก็นั่งหน้าแหลมอยู่ตรงนั้นผมเห็นกับตาแหละครับนั่งหน้าแหลมอยู่นะทุกทีที่มีการปฏิวัติต้องเข้ามาผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรนักหนาแล้วท่านก็บอกว่าฉบับนั้นไม่ดีฉบับนี้ไม่ดีไม่ใช่ท่านล่างเหรอหรือท่านไม่ได้ล่างตอนนั้นพ่อท่านล่างหน้าเหมือนท่านชื่อเหมือนท่านหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เห็นไหมครับวิษณุด็อกเตอร์วิษณุเครืองามเครืองอกเครืองามอะไรเนี่ยชี้แจงเรื่องกสทช.เมื่อวันศุกร์ชี้แจงแบบชาวบ้านฟังแล้วอยากจะกระโดดกระทืบทีวีเพราะบอกว่าไอ้นี่ไม่ผิดทำยังไงก็ไม่ผิดไปก็ไม่ได้ไม่มีกฎหมายต้องร่างกฎหมายใหม่ตกลงใช้ตังค์ยังไงก็ได้สภาก็ปลดไม่ได้นี่ก็ทำไม่ได้รัฐสภาก็ไม่สามารถจะควบคุมได้แล้วถามว่าเป็นกสทช.เนี่ยผ่านรัฐสภาเป็นคนตั้งมาผ่านวุฒิแล้วทำไมเขาจะทำออกไม่ได้และท่านเป็นนักกฎหมายผมไม่ได้เป็นเขาเขียนกฎหมายไว้ว่าถ้าไม่มีกฎหมายให้เอาหลักจารีตประเพณีหรือกฎหมายข้างเคียงเนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยนายถากรก็ออกมาแก้ว่าเอาเล้งสอบเงินก็ปีหนึ่งท่านไปนอก139วันผมก็ไม่คุยกับท่านแล้วผมก็ไม่คุยกับท่านแล้วว่าจะออกใบอนุญาตอันนึงก็แสนจะลำบากยากเย็นท่านจะไปเปิดอะไรฟังก็เละเทแล้วฟังครูหยุยธรรมดาผมก็อัมครูหยุยเรื่อยเพราะว่าเป็นสนช.รุ่นเดียวกันแต่เมื่อวานฟังครูหยุยแล้วไอเชียร์อยู่ครับเจ๋งเลยครูหยุยเอาอัดเข้าไปเลยแต่ก็วิษณุตอบแบบอันนี้ตอบว่าเรียกบาลีเขาถึงเรียกท่านว่าเนติบริกรผมไม่ได้เรียกหนังสือพิมพ์เขาเรียกผมไม่อยากจะไปยุ่งกับท่านเพราะว่า
ผมเซ็งเหตุการณ์วัดพระแก้วจำได้ไหมครับครับสมัยทักษิณเข้าไปนะใครล่ะครับก็ไปชี้แจงหลักกฎหมายหลักอะไรอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไปกระทำการบางอย่างที่ประชาชนก็ไม่สบายใจครับครับแล้วเราบอกนี่แหละครับเบิร์ดกระโหลกณรงค์ชัยนะครับมันขึ้นแก๊สอีกแล้วนี่ยังโอ้โหบิดพริ้วขยับณรงค์ชัยบิดพริ้วขึ้น LPG 50สตางค์มีผลทันที18พฤศจิกายนครับพวกเรามาชุมนุมและเป็นยังไงนะครับผมก็ชุมนุมมันตลอดนะครับชุมนุมแต่ผมไม่ได้ชุมนุมซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกฎหมายชุมนุมใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถามว่าเขาเดือดร้อนเขาก็ต้องออกมาก็อยากจะวิงวอนท่านพลเอกประยุทธ์ว่าประชาชนเขาเดือดร้อนและไอ้บ้านเนี่ยมันทำอะไรเป็นนะครับท่านไปเอามันมาได้ยังไงไปขุดมันมาจากไหนเนี่ยซึ่งอย่างนี้เขาไม่เรียกว่ากลไกตลาดแล้วใช่ครับหลายคนก็บอกกลไกตลาดเมื่อน้ำมันราคาถูกมันก็ต้องถูกอ๋อแล้วจะมาขึ้นราคากันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าจะให้ลดค่าของชีพจะให้สินค้าราคาถูกจะให้การเดินทางราคาถูกแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อต้นทางมันราคามันแพงแล้วก็บอกว่าจะได้ทำให้รถแท็กซี่ที่ใช้ LPG เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นก็เขาใช้กันมาแต่ละคนก็ไม่ใช่ร่ำรวยใช่ไหมใช่ครับคนจนทั้งนั้นเนี่ยเขาถึงได้ด่าว่าไอ้ท่านไปเอามันมาทำไมไอ้เนี่ยมันผีขนุนหรือเปล่า บอกหรือผีมะม่วงบอกเฮ้ยนะเขาเปรียบเทียบผู้หญิงหากินไม่ใช่โอ้ผีขนุนก็ยืนแถวคลองหลอดผีมะม่วงอะไรนะครับก็ว่ากันไว้ที่ว่าสมัยก่อนถือถุงกระดาษผู้หญิงหากินนะครับก็โอ้โหน่าสงสารนะครับครับผมเนี่ยสะท้อนเรื่องนี้มากเขาต้องมาหากินขายตัวเนี่ยแปลว่าเขาไม่มีอะไรแล้วและผู้หญิงแถวนั้นเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์อย่าบอกนะครับอย่าเสือกบอกนะว่าอยากได้ของมียี่ห้อหรือแบรนด์เนมหลุยติงตองอะไรเงี้ยเพราะผู้หญิงแถวนั้นเนี่ยชาวบ้านมากชาวบ้านมากซึ่งขายตัวครั้งละไม่กี่ตังค์เป็นร้อยบาทเองถือถุงอยู่เขาไม่มีจะกินครับนี่สะท้อนเลยว่ารัฐทำไมไม่ไปแก้ซึ่งในกรณีที่ทางรัสเซียโดยกอร์บาชอฟสมัยก่อนที่ทำให้ค่าของชีพรัสเซียสูงค่าของชีพสูงแล้วมีรายได้น้อยคนรัสเซียจำนวนมากเหมาเครื่องบินกันมาขายตัวที่ประเทศไทยเลยซึ่งหลายท่านมีการวิเคราะห์กันเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่าของชีพสูงประชาชนมีรายได้น้อยเนี่ยจะเกิดภาวะกับประชาชนและที่สุดจะขายสมบัติเก่ากินแต่วันนี้พอปูตินเข้ามาค่าของชีพเขาต่ำลงรัฐมาดูแลประชาชนประชาชนมีรายได้มากขึ้นวันนี้แทบจะไม่มีคนรัสเซียมาขายตัวที่แถวสุขุมวิทเลยเกือบไม่มีครับ สมัยกอร์บาชอฟเขาต้องออกผมไปตอนไปรัสเซียแล้วกอร์บาชอฟเขาก็ประเทศเขาก็แย่จริงๆครับเมื่อสมัยก่อนสมัยที่รุ่นนิติภูมินวรัตน์ครับที่ไปเรียนรัสเซียโอ้โหยากจนมากก็ขายตัวกันด้วยครับน้ำตาลอยากได้น้ำตาลคนขายตัวเนี่ยไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกครับอยากขายตัวเพราะอยากได้ของโน่นของนี่อยากขายตัวเพราะว่าไม่มีจะกินแลกกับความอดอยากไม่มีผู้หญิงคนไหนครับอยากให้ผู้ชายมาตะกายแก๊กๆๆบนตัวแล้วปล่อยของเหลวทิ้งไว้แล้วไปไม่มีหรอกครับวันนี้เราต้องมองในแง่ความเป็นกลางเพราะผมสะท้อนเรื่องนี้กับตัวผมมากผมเป็นทหารผมก็ขายเหมือนกันขายชีวิตเลยให้กับประเทศชาติก็คือขายตัวนั่นเองแต่ว่าของผมไปคนบอกมีเกียรติเพราะไปตายแทนพวกท่านครับแต่ว่าอันเนี้ยเราต้องแก้ไขเลยเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงใหม่ๆสาวญี่ปุ่นขายตัวด้วยไข่ใบเดียวครับครับเพราะไม่มีจะกินวันนี้ท่านได้เลิกไปญี่ปุ่น ไปหาผู้หญิงญี่ปุ่นขายตัวดิครับถ้าขายตัวก็1ไทย2ฟิลิปปินส์ครับ3เวียดนามสี่อินโดทั้งนั้นนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นตัวสะท้อนถึงวิธีการบริหารของรัฐบาลว่าทำให้ค่าของชีพถูกลงได้แค่ไหนยังไงครับแต่กลายเป็นว่าอินโดนีเซียนี่ถูกเชิญไปร่วมประชุม G20 ด้วยเนี่ยตัวนี้เป็นข้อสะท้อนอันหนึ่งไหมครับว่าทิศทางของอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นทิศทางที่เขามองเห็นว่ามีอนาคตมากกว่าในประเทศอื่นๆในอาเซียนซึ่งถูกเชิญไปที่ประชุม G20 ด้วยแต่ไทยไม่ถูกเชิญนี่แหละครับคือตัวผู้นำโจโควีเห็นหรือยังครับว่าอินโดไปแล้วแล้วมีคนกว่า250ล้านทรัพยากรคนเยอะทรัพยากรของประเทศชาติเยอะแยะน้ำมันมีป่าไม้มีแร่ธาตุมีแถมแร่ธาตุที่มีปัญหาในเมืองไทยก็เอามาจากอินโดคือถ่านโคกมีเยอะที่สุดอะไรมีปัญหาเขาก็ไม่ทำในประเทศเขาก็ถือว่าต้องคุ้มครองประชาชน
ขายังไม่ทำเลยแต่เองอยากได้ถ่านที่เป็นไอ้เผาแล้วเกิดมลพิษอ่ะมึงเอาไปก็ไปกูไม่เกี่ยวไม่ยอมมาเผาที่กูแล้วกันนี่แหละครับก็ถือว่าทรัพยากรบุคคลของอินโดนีเซียผู้นำประเทศต้องคุ้มครองดูแลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใช่ครับที่เราสมัยก่อนเห็นอินโดนีเซียล้าหลังเนี่ย ถ้าเป็นว่าวอ่ะติดลมแล้วเราเนี่ยขอโทษยังส่งและชักกันไม่ขึ้นเลยยังงอกแงกงอกแงกงอกแงกยังมีปัญหากันอยู่เลยแบบที่ท่านได้เลิกว่าเมื่อเอกชนไม่ผิดครับรัฐบาลก็ต้องผิดเพราะฉะนั้นถ้าจำนำข้าวยังไม่มีคนผิดครับรัฐบาลก็ต้องผิดรัฐบาลไม่ผิดพวกผมก็ซวยต้องใช้เงินตั้งคนละเท่าไหร่ครับ 8.8 แสนล้านเนี่ยเด็กเกิดใหม่ก็เป็นหนี้แล้วไหวไหมครับคือทั้งหนี้จำนำข้าวทั้งหนี้ที่จะต้องมีคำสั่งจากศาลปกครองซึ่งคนฟังแล้วก็ไม่สบายใจใช่โดยเฉพาะกรณีที่มีการสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายกรณีคลองด่านซึ่งนักการเมืองโกงเห็นใช่ครับแต่ว่ากลายเป็นว่าต้องให้รัฐบาลโดยเฉพาะเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศไปจ่ายให้กับบ้าน5บริษัทเอกชน 9,000 ซึ่งคนเหล่านี้ไปทุจริตกันมายังไงก็ไม่รู้ครับครับและอย่างกสช.ท่านไม่แก้ไม่มีกฎหมายครับก็ทำไมท่านไม่ใช้กฎหมายพิเศษซึ่งมีอยู่แล้วกสช.นะครับท่านใช้ได้แล้วดูท่านก็มาออกพระราชบัญญัติคุมม็อบนี่ท่านออกมาทำไมมันไม่ได้เร่งด่วนแล้วมันมีม็อบหรือไม่มีม็อบแล้วมันจะตายไหมครับเนี่ยผมถามว่ามีม็อบแล้วไม่มีม็อบมันจะเป็นหรือจะตายอย่างไรประเทศประชาธิปไตยก็ต้องมีการชุมนุมเป็นเรื่องปกติครับถูกไหมครับใช่ครับเป็นสีสันไม่งั้นเราจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรเอ้าแล้วท่านออกได้ไงในเมื่อคุณประยุทธ์ก็มาบอกนี่ครับผมไม่ใช่ปฏิการครับเอามาดูอ่ะครับเออก็บอกแล้วไม่ใช่ปฏิการครับเพราะเวลาออกก็ต้องมีการมีภาควิจารณ์หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพูดคุยให้มากที่สุดอะไรก็ตามที่ไปกระทบต่อสิทธิ์ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญถูกต้องที่ต้องให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมก่อนที่จะออกถูกต้องครับครับณเวลานี้ในเรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องนึงที่ประชาชนก็เป็นห่วงว่าผู้ใดร่างกฎหมายก็ร่างเพื่อชนชั้นนั้นถูกต้องเลยถูกต้องเลยแล้ววันนี้เนี่ยเรื่องสำคัญท่านไม่ได้ทำท่านช่วยทำให้ผมหน่อยเถอะเพราะว่าผมเชียร์ท่านมาตลอดเชียร์จนเดินไปเนี่ยเพื่อนๆจะถีบอยู่แล้วบอกเอ้ยไอ้บานมึงบ้าไงว่าเชียร์บอกไม่บ้าอะไรเงี้ยก็เราเชียร์เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยทำให้ที่มันไม่ฟื้นเนี่ยเพราะคอร์รัปชันอันนี้เป็นการมองจากนักธุรกิจเลยนะครับโอ้โหเลยหนังสือพิมพ์ก็หนังสือพิมพ์ธุรกิจเลยประชาชาตินะครับประชาชาติธุรกิจบอกว่าคอร์รัปชันขวางเศรษฐกิจฟื้นสอบเข้มรายโปรเจกต์อัดฉีด 3.6 แสนล้านฟืดเห็นยังครับครับเห็นหรือยังพวกเรามาชุมนุมผมร้องได้แล้วให้ร้องไว้แต่ว่าผมถามว่าผมจะร้องเพลงนี้เป็นไงยังไม่รู้เลยก็ตอนที่ผมร้องผมก็ร้องอ่ะผมร้องได้อ่ะเราก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วก็ร้องได้แต่ถามว่าร้องแล้วประเทศดีขึ้นผมจะทำทุกอย่างคือท่านผู้นำบอกให้ทำผมทำแล้วดูท่านหวานเงินไปอีกเป็นแสนล้านเนี่ยเรียบร้อยเลยทำไมท่านไม่มาทำเรื่องพวกนี้ล่ะครับหวานเงินเกือบ200,000 ล้านไร้ผลยางข้าวดิ่งไม่ถึงครึ่งรับจำนำครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยท่านทำตรงนี้ไม่ดีกว่าหรือครับซึ่งนักเศรษฐกิจหลายคนก็บอกว่าถ้าเป็นวิธีคิดแบบเศรษฐกิจก็คือเอาเงินไปผ่านมือชาวนาชาวสวนแล้วก็เอาออกมาซื้อสินค้าให้เกิดการเดินสะพัดโดยนักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็เชื่อว่าเมื่อเงินเดินสะพัดเศรษฐกิจจะดีขึ้นจริงๆก็แค่ไปเพิ่มสภาพคล่องให้เท่าแก่ตอนนี้อ้าวแล้วดูนะครับครับที่ไม่ไหวคือสช.ครับคือสำนักงานเศรษฐกิจที่อยู่กระทรวงการคลังครับส่งออกเป็น 0% แล้วมันจะเอาที่ไหนมาครับอาจารย์ได้เลิกครับนี่ผมท่านประยุทธ์ฉันช่วยหน่อยเด้อโอ้เนี่ยผมอุตส่าห์อ่านหนังสือพิมพ์มาโอ้ครับนี่ครับสช.ไอ้สำนักงานเศรษฐกิจครับค่าส่งออกจ่อ 0% หัน GDP ปีนี้เหลือ 1% แหลกไหมครับ แล้วก็จี้ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลบาทเพื่อจะหนุนส่งออกคือจะให้ลดค่าเงินบาทนั่นเองนั่นเองนะเพื่อจะไปแข่งขันครับนี่แหละไม่ชิบหายวันนี้แล้วชิบหายวันไหนซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยได้รับผลกระทบซ้ำซากด้วยครับครับสช.ย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลงน่าแล้วดูส่งออกเป็นศูนย์ส่งออกเป็นศูนย์แล้วมันจะได้ไงแล้วดูคณะเขาในรงชัยอันนี้เมื่อกี้เพิ่มเติมมาครับเนี่ยเขาบอกว่าน้ำมันโลกลดไอเวนตะไลลากช่วยโอกาสขึ้นราคาครับคุณประยุทธ์ครับ
เบิร์ดกะโหลกมาเลยครับเบิร์ดกะโหลกไม่ใช่เบิร์ดตรงใช้แม็กอินไตนะครับเบิร์ดกะโหลกนี่เห็นไหมครับมีรูปในลงชายเก๊กล่ารออย่างเดียวญาติพี่สารอัครเสนีเขาโอ้ยกูเซ็งถามว่าเซ็งอันนั้นเขาก็แสดงกำกับหนังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ให้ความบันเทิงกับประชาชนพอสสค.บอกธนาคารแห่งประเทศไทยสวนเลยนี่ผมไปหามาให้พ่อแม่พี่น้องดูแล้วอยากจะฝากน้องตู่อ๋อเรียกน้องตู่ก็ไม่เป็นไรหรือท่านประยุทธ์ของผมบิ๊กตู่นี่บาทอ่อนอุ้มส่งออกแค่ชั่วคราวเอาใครเป็นคนบอกธนาคารแห่งประเทศไทยเลยบอกไม่มีผลหรอกครับเพราะฉะนั้นอย่ามาแตะต้องค่าเงินบาทจะมาลดอะไรครับเห็นไหมครับครับนี่ครับคือจะไปอุ้มค่าเงินบาทก็ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นธนาคารเป็นการเตือนเท่านั้นเองว่าการทำอย่างนี้ใช้วิธีการที่ยั่งยืนหรือไม่ใช่ครับธนาคารแห่งประเทศไทยลั่นไม่ช่วยเติบโตยั่งยืนครับโอ้โหเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกนี่ผมไม่คิดมาให้ท่านนะครับท่านต้องขอบคุณผมนะครับผมหลับอดตาหลับขับตานอนให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยและครับพอเวลาเศรษฐกิจแย่นึกถึงอะไรครับครับบะหมี่กึ่งสำเร็จครับสหพัฒน์ขาใหญ่เลยครับมาบอกเลยว่าสหพัฒน์ชี้กำลังซื้อไม่ฟื้นโดยวัดจากสินค้าพื้นฐานครับ ICC เร่งปรับสต็อกสินค้าครับคือถือว่าถ้าเป็นสินค้าพื้นฐานเนี่ยถ้าเกิดคนไม่มีกำลังซื้อไม่ต้องไปพูดถึงสินค้าที่มีมูลค่าเรียบร้อยก็ที่เอาออกมาดูให้เสริมกันว่าทุกอันเนี่ยเขาเสริมกันหมดนะครับและเขาก็เก็บออกมาว่าหน่วยงานที่รับสินบนท่านผมก็เห็นท่านหึ่มมึมเนี่ยทำไมล่ะท่านไม่นั่นเพราะว่านี่เลยเขาทำมาเลยหน่วยงานรับสินบนถ้าไม่จริงนะครับท่านก็จับเขาเลยดิท่านก็จับหนังสือพิมพ์เลยสำนักงานที่ดินสถานีตำรวจแล้วก็โรงเรียนใช่ไหมครับที่เรียง1 2 3มาครับจับเลยครับจับเลยครับนะครับและคนของรัฐบาลเองซึ่งด็อกเตอร์สมคิดหรือนายสมคิดครับที่เป็นอาจารย์นีด้าเนี่ยสมคิดลำพูนไรมรุ่มขี้เกียจจำมาแล้วครับเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีครั้งสมัยทักษิณครับจาตุศรีพิทักษ์ใช่ไหมจาตุศรีพิทักษ์ครับเศรษฐกิจไม่ฟื้นกดดันรัฐครับคือนี่เป็นการพูดเพื่อจะบอกหม่อมอุ๋ยด้วยไหมครับว่าคณะที่ปรึกษาโดยเฉพาะเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องดูว่ากระตุ้นได้จริงหรือไม่จริงแต่ว่าการมองในช่วงต้นเนี่ยเฉพาะคณะเศรษฐกิจด้วยกันก็มองเห็นไม่ตรงกันแล้วว่าส่วนนึงบอกว่ายังไงวันนี้ไม่ฟื้นแน่นอนงั้นการกระตุ้นเวลานี้ต้องกลับไปดูว่ากระตุ้นยังไงแบบไหนครับออกมาเลยว่ามันแย่แล้วนะครับและท่านจะขึ้นภาษีอะไรก็แล้วแต่จะขึ้นบ้าบอคอแตกอะไรก็แล้วแต่มันไม่รอดครับและอย่าลืมนะครับท่านเปิดสัมปทานรอบ2ไทยเสียดินแดนนี่ครับนี่ ASTV ผู้จัดการหลายๆฉบับคนเป็นการบอกว่าเตือนเปิดสัมปทานรอบ21ไทยเสียดินแดนปม MOU 44หนุนเขมรอ้างสิทธิ์พื้นที่ทับซ้อนโอ้โหก็เป็นอาจจะเป็นเสียงฝากลมฝากฟ้าเป็นตัวหนังสือผ่านหน้าสื่อไป มาจากหลายๆแหล่งแล้วก็คุณธีรชัยได้ออกมานี่รายละเอียดไปหาอ่านเอาให้ดูนิดหน่อยอยู่ที่ ASTV เขานะครับคือตอนนี้มีหลักฐานอะไรมากมายออกมาเยอะช่วงนี้น่าสนใจในเอกสารเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณธีรชัยภูวนาถธนานุบาลครับต้องชมท่านครับต้องชมออกมาหลายฉบับซึ่งชมท่านถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านถูกต้องครับท่านอย่าลืมนะครับครับวาจาศักดิ์สิทธิ์เลยของเมาเซตุงตอนที่กู้ชาติ บอกว่าเรื่องส่วนตัวจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าถือกับเรื่องของประเทศชาติถือเป็นเรื่องเล็กเรื่องประเทศชาติแม้จะเป็นเรื่องเล็กก็ถือเป็นเรื่องใหญ่และมาถึงตึ้งเสี่ยวผิงตึ้งเสี่ยวผิงก็ตอบคนที่มีบุญคุณว่าบุญคุณของท่านเนี่ยผมใช้ในชาตินี้ก็มีหมดผมยินดีให้ท่านทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตผมแต่ถ้าสิ่งที่ท่านขอเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศผมให้ท่านไม่ได้ก็ฝากไปยังผู้นำประเทศทุกๆคนนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับบิ๊กตู่แล้วถ้าเอาโบราณของไทยก็จะบอกว่าจิ้งจกทักยังต้องฟังนะถ้าเกิดยิ่งเป็นคนที่มี
ความรักชาติเป็นคนที่มีข้อมูลเป็นผู้เชี่ยวชาญพูดยิ่งต้องฟังแล้วเก็บไปวิเคราะห์ครับแล้วดูปตท.นะครับลงทุนระเบิดเลยจากนี้เลยครับแล้วผมถามว่าแล้วทำไมผมถึงจะต้องใช้น้ำมันราคาแพงแล้วปตท.เนี่ยมันเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ท่านได้เลิกซื้อหุ้นทันไหมก็ไม่ทันพวกซื้อหุ้นมันก็เป็นพวกไอ้เหลี่ยมทั้งนั้นไอ้หน้ากลมๆอย่างเราไม่ได้ต้องหน้าเหลี่ยมเขาบอกว่าปตท.จ่อลงทุน4ปี 2.39 แสนล้านยัน2บริษัทลูกเข้าตลาดปี58ครับเนี่ยแล้วดูสิครับว่าทำไมเราคุณได้กำไรเยอะคุณมีตังค์เยอะแล้วทำไมผมถึงต้องใช้น้ำมันราคาแพงอ้าวแล้วนี่ NPL คือ non perform นี่ของASCB ครับเป็นฉบับย่อยของเขาครับนี่ NPL คือnon performing loan นี่เสียครับบัตรเครดิตบุคคลพุ่งครับก็คือไม่มีอะไรก็ใช้บัตรเครดิตไปก่อนซื้อไปก่อนเป็นหนี้ไปก่อนแล้วดอกเบี้ยบัตรเครดิตไม่ใช่ถูกๆนะครับผมทำให้ท่านดูเลยว่าเป็นยังไงแล้วท่านบอกว่าเอ๊ะท่องเที่ยวฟื้นครับจะฟื้นได้ยังไงในเมื่อมีกฎอัยการศึกอันนี้เป็นธรรมดาครับแล้วเขาบอกไทยเป็นแดนสวรรค์นี่หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ครับบอกว่ารายละเอียดไปหาอ่านแดนสวรรค์แสนอันตรายซึ่งเป็นคำที่ฟังแล้วก็ใครเขาจะอยากมาครับเขาก็ออกเพื่อวิงวอนผู้บริหารประเทศเหมือนกันครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรและเนี่ยเอาให้ดูที่เมื่อกี้ผมบอกคุณโคสิตนะบอกอ้าวนี่เจอแล้วอ่ะครับโคสิตชี้นี่ครัวเรือนฉุดกำลังซื้อคาดปีหน้าโต 3-4% เศรษฐกิจซึมยาวถึงปีหน้านี่ก็เป็นนักเศรษฐกิจมือสำคัญของประเทศทีเดียวอ้าวแบงก์กรุงเทพใหญ่สุดนะครับโอ้โหดูแล้วเป็นไงครับท่านได้เลิกครับโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยเจอเข้าไปโอ้โหไม่รู้ไม่รู้ตัวนี้เป็นตัวชี้ที่ไปกระทบกับ GDP ที่บอกว่าพยายามจะให้ GDP โตขึ้นโตขึ้นแล้วกำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้นตาม GDP หรือไม่นี่ก็เป็นประเด็นที่เอามากระทบกันให้เกิดภาวะเห็นตัวเลขที่มีการพัฒนาว่าสอดคล้องกันหรือไม่แล้วผมจะฟ้องบิ๊กตู่อีกครับเดี๋ยวจะว่าว่าเอ๊ะนี่พี่บรรณวิทย์นี่เอาแต่พวกหน่วยงานของเอกชนนี่เอาหน่วยงานของรัฐไปเลยนี่ธนาคารแห่งประเทศไทยเลยครับธนาคารเหมือนกันเด้เลยเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าจุดสินเชื่อแบงก์วูบเจอหนี้เน่าเพิ่มกว่า10,000 ล้านอ้าวแล้วคนที่แจ้งคือครับธนาคารแห่งประเทศไทยครับเห็นไหมครับซึ่งธนาคารไว้แทนเขาจะมีวาระในการไปตรวจแบงก์เอกชนอยู่เรื่อยๆนะครับตามวาระ6เดือนปีนึงแล้วแต่ซึ่งตัวเลขที่ออกมาก็เป็นตัวเลขที่น่าเชื่อถือครับครับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส3ครับท่านไปหาอ่านเองได้ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับที่นาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีท่านเขียนดีๆทั้งนั้นครับและจำนำข้าวท่านยังไม่ทำอะไรครับต่างชาติเขาไม่เอาด้วยแล้วพิษจำนำข้าวจุดส่วนแบ่งตลาดวูบฮ่องกงจาก 90% หดเหลือ 40% เขาจะไปซื้อทำไมล่ะเขาไม่ตังค์คุณได้เลิกจะซื้อของเน่าเหรอเพราะตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นข่าวไปแล้วทำให้บ้านเมืองเราเสียหายโดยเฉพาะเรื่องข้าวที่เขามองว่าอาจจะมีข้าวเสียของประเทศไทยถูกปล่อยออกไปในตลาดก็ยิ่งทำให้คนไม่เชื่อถือแล้วก็ไม่เข้ามาซื้อข้าวของประเทศไทยคนที่ทำเรื่องนี้ก็ต้องหาวิธีการให้มากกว่านี้ครับแล้วก็เขาฝากถามคุณประยุทธ์ผมก็เอามาเสนอต่ออันนี้เราด้วยความรักเลยขอให้ท่านประยุทธ์ทำด้วย คือจับคนโกงครับนี่เขาว่าไงนะครับท่านได้เลยเขาบอกประยุทธ์คสช.มุ่งปลองดองไม่ใช่เข้ามาล้างคนโกงเอานี่เขาตั้งคำถามตกใจก็ท่านต้องล้างคนโกงครับอันนี้ผมเชื่อว่าท่านต้องล้างแน่แต่ว่าทำไมยังไม่ล้างผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ก็มีข้อยืนยันนะครับทุกวันศุกร์ท่านก็บอกว่าท่านเข้ามาปลองดองก็จริงแต่ว่าเรื่องการจะไปจับคนผิดคนอะไรเนี่ยท่านก็พยายามเอาทุกอย่างเข้ากระบวนการให้กระบวนการเป็นการจัดการไม่ใช่ว่าไปปลองดองโดยไม่มองเรื่องกฎหมายก็พยายามยืนยันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนคาดหวังก็คือในระยะเวลาสั้นถ้าเข้าสู่กระบวนการอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อไหร่จะจับคนโกงได้นี่เป็นประเด็นที่ซ้อนตอนนั้นเองครับใช่ครับแล้วยังมีอีกหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะปรับปรุงทั้งดอนเมืองทั้งสุวรรณภูมิซึ่งท่านประจินเป็นในฐานอากาศครับท่านอยู่ตรงนั้นมาท่านอยู่ดอนเมืองมากว่าข้อนของชีวิตครับท่านไม่รู้เลยเหรอว่าดอนเมืองเนี่ยรับผู้โดยสารได้ถึง42ล้านคนต่อปีครับมีอาคาร1อาคาร2มีอาคารผู้โดยสารในประเทศมีคลังสินค้า
ท่านยังจะไปเอาเงินมาเพื่อจะขยายอีกส่วนสุวรรณภูมิเนี่ยท่านเอาแค่นี้เปิดดอนเมืองให้เต็มที่สุวรรณภูมิ45ล้านดอนเมือง43ล้านก็เป็นเท่าไหร่ครับ88ล้านพอแล้วเรากำลังจนไม่ต้องไปทำอะไรมีข่าวซ้อนเข้ามาอีกว่าจะให้ได้120ล้านโดยไปที่อุตภาวด้วยแล้วก็ทำรีพอร์ตแอร์พอร์ตลิงค์เข้าไปเชื่อมเข้าไปอีก190กว่ากิโลครับผมขำท่านครับผมขำท่านว่าท่านเพ้อหรือเปล่าเพราะว่าคุณประจินเนี่ยเพ้อแล้วไปอ่านเรื่องที่ผมทำเรื่องแอร์พอร์ตลิงค์ว่าทุจริตยังไงผู้โดยสารยังไม่ได้ตามเป้าเลยมันถึงได้เจ๊งวินาศสันตโลหมดเลยยังไม่ได้เป้าเพราะมันไม่ใช่แอร์พอร์ตลิงค์มันคือมักกะสันลิงค์แอร์พอร์ตลิงค์มันท่ามไปไม่ได้เพราะการทุจริตคอร์รัปชันสมัยไอ้คนหน้าแดนไกลเราก็ทำเรื่องไปแล้วรถก็มีปัญหาอะไรก็มีปัญหาคนขึ้นไม่มีและท่านจะเอาสิ่งที่มันตายแล้วให้ฟื้นเนี่ยเป็นไปได้ยากครับแค่ท่านต่อจากมักกะสันมาดอนเมืองใช้เวลาเท่าไหร่ครับครับแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วคนจะขึ้นยังไงผมยังคิดไม่ออกงั้นถ้ามองตรงนี้การพูดไปลักษณะแบบนั้นก็ทำให้คนวิตกกังวลว่าเป็นการคาดการไปเกินกว่าซี่มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าใช่ไหมครับวันนี้ท่านเอาคนเป็นมะเร็งสเตจ4หรือเทอร์มินอลสเตจครับแคนเซอร์โปรเกรสซีฟครับคือมะเร็งกระจายแล้วบอกผมรักษาให้หายมันเป็นไปไม่ได้ครับแอร์พอร์ตลิงค์เนี่ยมันไม่มีทางแก้ไขแล้วสำหรับผมว่านะครับเพราะว่าผู้โดยสารไม่มีท่านจะไปได้อย่างไรท่านต้องเปลี่ยนแล้วจะยอมเจ็บตรงนี้หรือไม่เจ็บทำไมท่านไม่เอาคนผิดมาลงโทษล่ะครับคนผิดในการทำตัวเนี้ยแล้วรถก็มีปัญหาอะไรก็มีปัญหาท่านก็จะสั่งรถมาอะไรมามันแก้ไหมล่ะที่ผมดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้ผมวันหลังจะเอาจ่ากันสองชั่วโมงเต็มๆเลยวันหลังวันพฤหัสถ้าไม่มีแขกก็จะเอาแต่วันพฤหัสตอนนี้ไม่ได้เพราะเรามีแขกสำคัญเยอะซึ่งเป็นเรื่องความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนั่นเองคือให้ท่านได้พูดเยอะๆเพื่อเสียงประชาชนจะได้ดังขึ้นครับเนี่ยผมถามว่าพลเอกประยุทธ์เชื่อผมบ้างนะครับอย่าไปเชื่ออีตาประจินแกมากเลยเพราะแกเพ้อเจ้อแล้วแกไม่รู้เรื่องไงแกอยู่ที่นั่นมาทั้งชีวิตเนี่ยแล้วแกก็มาไปใหญ่เลยจะไปอุตภาวขยายดีครับเพราะอุตภาวเป็นสนามบินที่สมบูรณ์มากสหรัฐสร้างไว้เมื่อสงครามเวียดนามรันเวย์ยาวไปได้เยอะแยะเลยแล้ววันนี้อย่างสุวรรณภูมิเนี่ยทางวิ่งหรือรันเวย์เนี่ยตั้ง 5,000 เมตรไกลอีกอันนึงก็ 4,300 เมตรยาวมากแต่เสียตลอดเวลาเพราะใช้ยางแอสฟัลต์หมดอายุก็ไปแล้วทำไมยังไม่หาคนผิดมาลงโทษก็ส่งไปแล้วอะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดมากว่าจริงๆสิ่งที่เป็นเรื่องการคอร์รัปชันน่ะพอไปถึงคุณภาพงานแล้วคุณภาพงานมันมีปัญหาจนไม่สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติจึงต้องมาจัดการคนโกงให้ได้แล้วก็เอาเงินเหล่านั้นคืนกลับมาประเทศเพื่อจะได้ไปซ่อมบำรุงสิ่งที่เขาโกงไปใช่ครับเรื่องรถไฟพอท่านจะจับคนเขาก็บอกแล้วเพราะว่าท่านยังไม่มีความรู้ที่แท้จริงเนี่ยสังคายนารถไฟรเริ่มสอบแค่เริ่มก็วุ่นท่านทำไมไม่ศึกษาให้มันถ่องแท้ก่อนว่าเป็นยังไงครับรถไฟรางคู่มันก็รางคู่อยู่แล้วล่ะครับท่านมันเป็นรถไฟทางคู่ไม่ใช่รางคู่ทางคู่คือไปหนึ่งกลับหนึ่งครับเนี่ยแหละครับแล้วก็รถไฟบ้านเรามันมีปัญหาครับท่านเดลเลอร์ครับตรงที่รางรถไฟปัจจุบันเนี่ยมันเป็นมิเตอร์ครับมิเตอร์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษครับภาษาไทยก็เมตรเมตรเกตเมตรเกตเมตรเกตคือกว้างเมตรเดียวครับซึ่งมันไม่ได้มาตรฐานครับมาตรฐานเขาเรียกสแตนดาร์ดเกตครับ 1.435 เมตรครับฐานมากขึ้นรถไฟทางคู่ก็วิ่งได้เร็วขึ้นครับท่านต้องมาไล่ตัวนี้ก่อนที่จริงถ้าเชิญท่านพันเอกวินัยสมพงษ์เข้าไปเป็นที่ปรึกษานะครับสุดยอดผมว่าจะทำให้ระยะเวลาในการเวลาสั้นลงเยอะเลยสุดยอดผมคุยกับท่านเมื่อตอนมาออกรายการครับท่านเป็นผู้รู้มากท่านหนึ่งรู้มากนี่ไม่ได้ว่าชมเดี๋ยวบอกไอ้นี่รู้มากไม่ใช่ท่านมีความรู้มากเลยผมไม่ได้รู้จักท่านมาก่อนแต่คุยกันที่ช่อง13เนี่ยผมก็ถือว่าผมเนี่ยค้นคว้าศึกษาหาทั้งหลายแหล่มายอมรับท่านเอาคนจริงมาให้ดูแล้วเวลาเขาคิดลักษณะที่ประชาชนหรือประเทศชาติได้ประโยชน์ยังไงแล้วก็ระดมคนไม่ว่าเฉพาะในประเทศเท่านั้นต่างประเทศก็เชิญผ่านสถานทูตเลยว่าใครเชี่ยวชาญเรื่องรถไฟเนี่ยมาเสวนากันเลยใช้เวลาไม่เกินสัปดาห์ใช่ครับได้คำตอบเลยว่าน่าจะ
เป็นลักษณะแบบไหนจึงจะคุ้มทุนไม่ต้องไปนั่งคิดอยู่ฝ่ายเดียวด้วยครับครับแล้วท่านมาคิดลงทุนต้องกู้เงินมันไม่มีเงินแล้วครับเอ้าท่านนี้เลิกไปถามอ่ะครับแล้วจะเอาเงินจากไหนเข้ากันมันไม่มีแล้วไปถามว่าคุณวณวิทย์พูดมากคิดมากคุณทำยังไงอ่ะครับอ่ะเราก็ต้องใช้ยาไอ้รางเนี่ยตามที่โลกเขาใช้คือสแตนดาร์ดเกจครับไม่ต้องคุยเลยว่าเมตรรถเมตรเนี่ยเมตรเกจเนี่ยครับมันจะโครงฮะนั่งไปก็ลงมาก็เต้นช้าช้าช้าเก่งช้าช้าช้าต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 ้องเป็นอาการรถไฟแล้วท่านบอกว่าเนี่ยเป็นเงินเยอะท่านจะเอาอะไรครับเอาปรับปรุงเองค่อยทำค่อยไปครับผมถามว่าที่ดินการรถไฟมหาศาลเลยทุกคนเข้ามาก็จะทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทำไมไม่เอาที่ดินของการรถไฟไปทำผลประโยชน์ให้การรถไฟล่ะจะเอาตัวเลขมาให้ดูจะว่ามีที่ดินกี่หมื่นไร่ที่ดินเชิงพาณิชย์กี่พันไร่และวันนี้ไม่ต้องทำอย่างนี้เลยไม่ต้องอะไรวิ่งออกไปแค่หัวจะเข้เนี่ยตรงรถไฟจอดเนี่ยผมทำมอลเล็กๆจอดรถได้200คันทำศูนย์การค้าตรงนั้นคนจากทางนนมาเนี่ยก็จอดรถหัวจะเข้นั่งรถไฟทางคู่ขนานเข้ามาในเมืองครับอันนี้ได้ตรงโน้นขายของได้ตรงนี้ขากลับบ้านแวะช็อปได้ตลิตภาษาอังกฤษเลยแวะซื้อของแหมเราต้องเรียกช็อปไม่งั้นมันดูไม่ทันสมัยแล้วหิ้วกลับบ้านครับเศรษฐกิจหมุนแล้วเป็นตลาดนัดของชาวบ้านเลยครับจังชั่นหรือตรงที่สถานีครับแหมท่านก็ทำไมไม่ปรับปรุงให้มันดีกว่านี้ครับมีอยากจะทำตรงไหนที่เป็นปรับอากาศทั้งอาคารก็ทำอยากจะทำแบบมอลที่ตอนนี้เขากำลังนิยมกันไม่ต้องมีเครื่องปรับอากาศเฉพาะในร้านมีเครื่องปรับแล้วก็ข้างนอกเดินที่จอดรถก็หลังคาสูงทำได้ครับทำไมไม่คิดล่ะครับคือถ้าจะให้ชาวบ้านมีความเข้มแข็งสามารถทำได้ผมคิดไว้อยู่แล้วครับทำอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าท่านได้เลิกอยู่พิษโลกครับขึ้นเครื่องบินให้โง่ล่ะก็มาอันนี้เสร็จระหว่างมาก็ยังเข้ามานั่งครับตรงศูนย์การค้าครับสามารถจะทำนี่โน่นนั่นได้อีกอ้าวเดี๋ยวเย็นกลับยังบอกเอ้ยเดี๋ยวเย็นมานะนี่ฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวมารับอะไรอย่างนี้ทำได้หมดทำไมไม่ทำล่ะครับที่ดินตั้งเยอะแยะงั้นประเด็นที่น่าสนใจก็คือทำไมอินโดนีเซียซึ่งเขาก็เป็นประธานาธิบดีซึ่งไม่ได้มียศมีตำแหน่งอะไรมาก่อนทำไมเขาจับประเด็นได้ว่าค่าของชีพเป็นเรื่องที่เขาจะต้องดูแลคนอินโดนีเซียให้สามารถอยู่ได้ด้วยค่าของชีพที่ต่ำแล้วไม่มีค่าของชีพที่สูงเกินไปทำไมเขาจับประเด็นนี้ได้ทำไมประเทศไทยดูเหมือนเปิดโครงการนั้นเปิดโครงการนี้ก็ยังไม่ชัดว่าตกลงค่าของชีพมันจะลดลงหรือไม่ลดลงผมเอาคำพูดของท่านประธานเหมาครับเพราะท่านเห็นเรื่องส่วนตัวสำคัญกว่าหรือเปล่าท่านไม่ได้เห็นเรื่องของประเทศท่านต้องไปดูชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นท่านมหาตมะคานธีเมาเซตุงไม่ว่าจะเป็นของเจียงคานเช็กทำไมถึงได้แพ้เนี่ยเพราะเห็นแก่ญาติพี่น้องเห็นแก่พวกพ้องไปดูท่านโฮจิมินห์ไปดูเลยว่าทำไมอะไรยังไงทำไมเขาถึงทำมาได้เอาไปดูทางโน้นก็ไปดูเชกูวาร่าก็ได้ว่าทำไมเองถึงต่อสู้มาได้ถึงกระทั่งมีวันนี้เอาดูเยอะเข้าไปอีกไปดูเจงกิสข่านเลยก็ได้เอาไปดูโน่นเลยท่านต้องศึกษามาแล้วเป็นอย่างไรท่านยังมามังงมังงาหลาอยู่นี่จะเอาเงินไปลงทุนอย่างเดียวมีรถไฟทางคู่แล้วท่านยังต้องมีรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไม่ให้สัมปทานไม่มีทางทำได้หรอกครับท่านจะเอาตังค์ที่ไหนมาเพราะนั้นจริงๆแล้วในเรื่องเหล่านี้จึงต้องให้มีการคิดให้รอบคอบโดยทิศทางก็ต้องชัดเจนและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับก็ต้องชัดเจนด้วยท่านโดนเรื่องจำนำข้าวไป 8.9 แสนล้านแล้วครับทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยทั้งหมดเลยทุกทางเพิ่งจะ4แสนล้านเองครับแต่โคตระบิดามารดาโกงไป8แสนกว่าล้านทั้งโลกเขาก็งงว่าโกงขนาดนี้ทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับหรือท่านเอาเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์มาเล่นกลชุบให้มันหายไปให้มันหายไปแต่ด้วยความทุกข์ร้อนจริงๆวันนี้ประชาชนก็มีความทุกข์ร้อนอยู่จริงแล้วช่วงท้ายเนี่ยหลายคนก็คิดว่าทิศทางในการบริหารหรือให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนดูเหมือนยังไม่ได้คำตอบตรงนี้ท่านจะให้ข้อแนะนำยังไงดีโอ้โหเนี่ยเราก็พยายามดำเนินการทุกอย่างนะครับครับเพื่อจะเป็นกระจกสะท้อนไปให้ท่านพลเอกประยุทธ์เห็นครับว่าเป็นอย่างไรอันเนี้ยอยากจริงๆครับครับว่าท่าน
ฟังบ้างว่ามันเป็นไปได้ไหมแม้ตามนักข่าวที่เปิดมาก็ปรากฏชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับไปทางเดียวกันเนี่ยมันน่าสงสัยแล้วนะครับมันน่าสงสัยแล้วมันน่าสงสัยแล้วเนี่ยดูขนาดการ์ตูนเขาวาดรูปเนี่ยไทยพวกเขายังวาดรูปเอ็กซ์พอร์ตถือแปลว่าส่งออกเรือล่มครับครับเรือล่มเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวสะท้อนว่าเมื่อรายได้ไม่เข้าประเทศอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจท่านใช้กำลังใจท่านผู้ชมอย่างไรดีครับอันนี้นะครับครับเราต้องพยายามช่วยกันให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์ท่านครับแล้วก็พยายามส่งข่าวทุกวิธีทางให้ท่านผมก็ส่งแหลกลานแล้วทุกวิธีทางที่จะไปได้ร้องทุกเขาเรียกอะไรนะดำรงธรรมไม่ดำรงธรรมผมส่งปปช.ทุกหน่วยทำหมดแล้วทุกหน่วยทำหมดครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับครับช่วงหน้าก็จะเป็นการเจาะประเด็นนะครับท่านได้เปิดประเด็นเอาไว้มากมายทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนผ่านหน้าข่าวซึ่งมีอยู่มากมายพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารก็สามารถตรวจทวนข่าวสารเหล่านี้ได้แล้วช่วยกันวิเคราะห์ว่าที่ทางประเทศไทยในเวลานี้เรื่องค่าของชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนจะเป็นยังไงบ้างช่วงหน้าก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาช่วยวิเคราะห์ประเด็นเหล่านี้ต่อไปนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกับข่าวสารรายการสุขสันต์วันหยุดนะครับกับข่าวสารสุดสัปดาห์ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่2นะครับเป็นช่วงการเจาะประเด็นช่วงแรกเป็นการเปิดประเด็นจากท่านพลเรือเอกบรรวิทย์เก่งเรียนนะครับซึ่งได้เอาหน้าข่าวต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าแนวโน้มเวลานี้สถานะของประเทศไทยสถานะของประชาชนไทยค่าของชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนมีทิศทางอะไรบ้างทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงถูกเลือกและถูกมองให้ไปเป็นผู้สังเกตการประชุมG20 และนโยบายที่ประธานาธิบดีโจโควีได้พยายามเน้นเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของค่าของชีพประชาชนความเป็นอยู่ของประชาชนทำไมประเทศเหล่านั้นจึงจับประเด็นเหล่านี้ได้ถูกต้องก็เป็นคำถามนะครับโดยเฉพาะเวลานี้ข่าวสารที่เข้ามาสู่พี่น้องประชาชนจากการเปิดหน้าข่าวจะพบว่าจากกรุงเทพธุรกิจนะครับโคสิตชี้หนี้ครัวเรือนฉุดกำลังซื้อคาดปีหน้าโต 3-4% เศรษฐกิจซึมยาวถึงปีหน้านี่ก็เป็นตัวชี้ในเรื่องค่าของชีพที่กำลังเกิดขึ้นนะครับอีกอันนึงเป็นกรุงเทพธุรกิจนะครับโดยคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์สมคิดบอกว่าค้านกระตุ้นระยะสั้นหวั่นซ้ำรอยอดีตเศรษฐกิจไม่ฟื้นกดดันรัฐนะครับตามมาด้วยกรณีของสินเชื่อต่างๆที่เวลานี้ก็มีการพูดถึงโดยคุณจาตุรงค์จันทรังสีผู้อำนวยการฝ่ายวุฒิฝ่ายกลยุทธสถาบันการเงินสายนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการบอกเอาไว้ว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าจุดสินเชื่อแบงก์วูบเจอหนี้เน่าเพิ่มกว่าหมื่นล้านซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นประเด็นที่เริ่มมองเห็นว่าเวลานี้เศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการออกนโยบายกระตุ้นต่างๆเป็นการกระตุ้นได้ถูกจุดหรือไม่และเป็นการทำเพื่อแก้ปัญหาหรือทำให้เป็นการซ้ำเติมปัญหามากขึ้นนะครับวันนี้ก็มี3ท่านนะครับมาพูดคุยในการเจาะประเด็นคราวนี้นะครับท่านแรกท่านเป็นนักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะนะครับดร.รัตนาพรธรรมโกศลครับสวัสดีค่ะครับท่านที่2นะครับท่านเป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศที่มีการหยิบยกมีการพูดคุยเรื่องอินโดนีเซียอยู่บ่อยครั้งแล้ววันนี้กลายเป็นที่จับตามองของอาเซียนในทั่วโลกนะครับท่านอมรินทร์ คอมันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาท่านประเกียรตินาสิมมาครับสวัสดีครับนี่ประเด็นที่มีการพูดคุยแล้วมีการเชิญอินโดนีเซียเข้าไปประชุม G20 ในขณะที่โจโควีมีนโยบายในการที่จะดูแลคนอินโดนีเซียให้มีความเข้มแข็งสิ่งที่ทำให้สินค้าราคาสูงท่านมีการพูดว่าเกิดจากค่าขนส่งท่านต้องทำให้ค่าขนส่งถูกลงให้ได้นั่นคือประเด็นที่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้มีการหยิบยกขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงนี้อาจารย์มองไงครับคือต้องดูก่อนเลยนะคะครับที่ฉันทำวิจัยเมื่อปี2005-2006เนี่ยเจอประเทศเดียวคืออินโดนีเซียที่รัฐบาลเนี่ย คุ้มครองดูแลคนอินโดนีเซียเช่นมีอาชีพอะไรบ้างมีธุรกิจใดบ้างที่ห้ามเด็ดขาดไม่ให้คนข้างนอกเข้ามาทำเช่นธุรกิจธนาคารธุรกิจประกันธุรกิจหลายๆตัวเนี่ยนะคะเราก็ได้นักวิจัยด้านเศรษฐกิจของอินโดเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่า
ประชาชนอินโดมาเป็นอันดับหนึ่งนี่คือนโยบายรัฐบาลซึ่งไม่ใช่ของโจโควิด้วยก่อนโจโควิจอกอนโควิอีกนะตั้งแต่ปี2005 2006แล้วเนี่ยนะคะเราเลยได้เห็นแล้วก็แต่ปรากฏว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวที่อนุญาตแล้วก็ที่สงวนอาชีพสงวนไว้เป็นอาชีพที่เราขำขำกันอยู่นะ8อันใช่ไหมมีถีบสำล้อมีตัดผมอะไรเงี้ยนะคะแต่ตัวที่มันเป็นตัวคุมเศรษฐกิจเนี่ยเราปล่อยหมดเลยเห็นไหมคะทั้งแบงก์เอ่ยทั้งประกันเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยต่างชาติทั้งนั้นค่าบริการนะคะทั้งนั้นเลยแต่ขณะที่ตัวที่เป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจเนี่ยเราปล่อยแบบโอเพ่นเลยนะคะอันนี้เนี่ยเปรียบเทียบระหว่างประเทศกับประเทศเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่มาวันนี้เนี่ยโจโควิซึ่งเขาเป็นนักการเมืองใช่ไหมคะแล้วเข้ามาแล้วข้อสำคัญคือเข้ามาหลังท่านประธานดีคนที่เพิ่งนั่นไปนะคะอย่าลืมว่าเศรษฐกิจของอินโดเนียเป็นที่จับตาเพราะเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดแล้ววันนี้คนที่มีกำเงินสดคนที่กำเงินมากที่สุดในโลกคือคนมุสลิมบอกซะเลยตรงนี้เนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่าประมาทเลยเนื่องจากว่าในกลุ่มประเทศมุสลิมเองเนี่ยผู้ใหญ่เขาต้องดูแลผู้น้อยอันนี้คือวัฒนธรรมคนมุสลิมเป็นวัฒนธรรมทางศาสนาด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วที่จริงแล้วเนี่ยเอเชียนแวลูค่านิยมคนเอเชียเนี่ยนะคะผู้ใหญ่ก็ดูแลผู้น้อยนะดูวัฒนธรรมจีนพี่คนโตก็ต้องดูแลน้องแล้วก็วัฒนธรรมคนไทยเองก็ตามเนี่ยพี่ใหญ่ก็ต้องดูแลน้องอันนี้เนี่ยเป็นข้อนั่นไปเพียงแต่เราลืมไปยึดทรัพย์สินของน้อง คือทำเสร็จแล้วเนี่ยเราเนี่ยชอบลืมรากเหง้าตัวเรานะฮะรากเหง้าที่ดีออกมาทีนี้มาดูอินโดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าอินโดเองเนี่ยไม่เคยเขาไม่เพี้ยนในแง่ของว่าประชาชนมาก่อนนี่นะคะพอมาถึงยิ่งมาถึงเชอร์โกวีเนี่ยแรงกดดันต้องถึงแก่มากเนื่องจากว่าคนที่ตามคนที่วางมาตรฐานไว้ดีเนี่ยก็จะต้องทำให้ดีกว่าถูกไหมคะอันนี้สำคัญมากเลยเหมือนกันเหมือนมาเลเซียเห็นไหมคะท่านดร.มหาเทเนี่ยวางระบบไว้ดีเพราะนั้นคนที่มาตามมาเนี่ยก็จะต้องมันมีทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบเพราะคนจะเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าอะเป็นยังไงแต่ว่าข้อดีคือระบบได้ถูกวางไว้อันนี้นะคะทีนี้บ้านเราเนี่ยมันเละเทะต้องใช้ตรงนี้เลยมันเละเทะแล้วก็แต่มีความตั้งใจนะครับที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยพร้อมกับการแข่งขันไม่สิบกว่าปีมาเนี่ยต้องดูเลยว่าเราเนี่ยถามว่าเราใช้ทฤษฎีอะไรในการอธิบายระบบเศรษฐกิจไทยจะบอกว่าคือไปทั้งของตะวันตกทั้งดุนก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะจะมาทางซีกเอเชียแบบจีนเนี่ยเขาเอเชียเลยเนี่ยนะคะ ก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันเราก็ไม่รู้เราก็บอกไม่ได้เหมือนอย่างนี้ท่านเราจะคุ้นเคยกับการว่าทีมเศรษฐกิจทะเลาะกัน ทุกยุคทุกสมัย นี่สมคิดจาตุศรีพิทักษ์กับหม่อมอุ๋ยดูเหมือนทิศทางจะ ไม่ไปทางเดียวกันดิฉันว่าทั้งสองคนเนี่ยนะฮะ ไปดูประวัติศาสตร์ของทั้งคู่เลยทั้งสองค่ายนี้เลยเนี่ยก็เป็นยังไม่เห็นผลงานทางด้านเศรษฐกิจประสบผลสำเร็จเลยและยิ่งคุณสมคิดเนี่ยนั้นเคยปะทะมันตั้งแต่สมัยพลังธรรมแล้วผมก็เคยใช่ไหมเคยปะทะมาแล้วถามว่าคือท่านใช้คำหรูแต่มันชาวบ้านไม่เข้าใจนะคะถ้าบอกว่าเรียนใช้หลักวิชาการนะวันนี้ขอวิพากษ์ทางวิชาการว่าคุณสมคิดเป็นคนไม่ติดดินดังนั้นเนี่ยคุณสมคิดจะไม่เข้าใจเท้าหรือสมองนะคะคุณสมคิดจะไม่เข้าใจฐานรากของประเทศไทยเอาถามท่านพี่ทั้งสองว่าเคยได้ยินคุณสมคิดพูดถึงชาวนาไหมพูดถึงกรรมกรไหมไม่เคยนะคะเธอจะพูดถึงอย่างที่บอกอะภาพรวมเศรษฐกิจ Bangkok 2000เงี้ยนะคะdigital economy ใช่ไหมขอโทษนะคะเรียนก็จบปริญญาเอกแต่ว่ามึนครับจริงเลยแล้วพอนี้พอมาตรงนี้ใช่ไหมคะมาถึงเรื่องทีมใหญ่หม่อมอุ๋ยถูกไหมคะลองกลับไปดูซิลองกลับไปดูซิว่าการสิ่งที่หม่อมอุ๋ยทำมาตลอดเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะคะวันนี้เนี่ยมันต้องกล้าฉีกแล้วจริงๆนะคะออกมาเนี่ยกล้าแบบอินโดเข้ามาครับแล้วกล้าแบบฟิลิปปินส์เข้ามามีข้อน่าคิดเหมือนกันนะครับว่ากล้าแบบจีนเข้ามาเฟิร์สเลดี้หรือสุภาพสตรีหมายเลข1ค่ะอินโดนีเซียเวลานี้เนี่ยขึ้นเครื่องบินชั้นประหยัดแล้วก็มีผู้สื่อข่าวไปถามว่าท
ทำไมไม่ขึ้นชั้นเฟิร์สคลาสในขณะที่เจ้าหน้าที่มาขอให้ไปขึ้นเฟิร์สคลาสอย่าลืมที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยไปยืนเข้าคิวซื้อกับซื้ออาหารน่ะมีไหมล่ะของเราเนี่ยใช่ไหมนี่ขนาดหัวหน้าคณะปฏิวัติคนเดียวกับนายกรัฐมนตรียังต้องมีการซักซ้อมปบมือมันแย่มันไม่ต้องแล้วแล้วไหมคะค่าอาหารกลางวันมื้อเดียว 100,000 กว่าประมาณ 108,000 กลางวันมื้อเดียวพี่ที่ไปออกสัญจรเนี่ยครับเท่าไหร่นะ 108,000 โอ้ตายแล้วก็แต่ละท่านที่ไปเจอผู้นำหมายเลขหนึ่งอินโดนีเซียคือเพื่อจะเดินทางกลับไปที่ไซโลค่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดเป็นบ้านที่พักอยู่แล้วก็เป็นบ้านธรรมดาที่มีคนดูแลเป็นเจ้าที่แค่4คนค่ะแล้วภรรยาท่านก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ลูกทุกคนเป็นคนที่เรียนเก่งแล้วก็มีอาชีพอยู่แล้วการไปงานรับตำแหน่งของคุณพ่อก็ทำงานจนนาทีสุดท้ายอันนี้ก็เป็นการรายงานจากอินโดนีเซียนะมันคือค่านิยมแบบที่พอบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างนี้นะชอบสร้างบ้านหลังใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็โชว์อันนั้นเป็นเฟอร์นิเจอร์เชื่อไหมว่าผู้นำในแอฟริกาเนี่ยบ้านหลังเล็กประธานแอฟริกันยูเนียนเนี่ยนะคะบ้านท่านเล็กกว่าบ้านที่ฉันอีกแล้วเวลาอยู่ที่บ้านนะไม่มีคนเสิร์ฟหรอกเสิร์ฟเองทานเองท่านก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นใหญ่24ชั่วโมงนี่ผมยังเป็นคนอยู่โอ้เราชอบมากเลยเราชอบมากเลยแสดงว่าไม่ถือครองที่ดินมากเหมือนกับนักการเมืองนักธุรกิจไทยใช่ครับถามว่าท่านจะถือไปทำไมวันนี้แปดแสนล้านเนี่ยเอ้าหกแสนให้ดูเป็นข้อมูลอันนี้ขอบคุณสื่อมวลชนที่ท่านสรุปมาให้นะครับเราก็ตรวจสอบดูอีกทีว่าข่าวสารตรงนี้เป็นข่าวสารหนึ่งซึ่งมันเป็นนโยบายหรือเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นทิศทางที่ควรจะทำหรือไม่หนึ่งขณะที่ครับขยายหน่อยได้ไหมครับหนึ่งแสนเฮกตาร์ค่ะผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ในประเทศไทยนะครับคือถือครองเป็นแสนแสนไร่นะครับซึ่งไม่ใช่น้อยๆนะครับแต่ละชื่อแต่ละนามสกุลท่านผู้ชมก็ลองไปติดตามข่าวสารดูอีกทีนะครับในข่าวสารที่มีการเผยแพร่ในเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องของผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ของประเทศไทยสูงสุดเนี่ยนะครับถึง 6.3 แสนไร่รองลงมาก็ 2 แสนไร่ส่วนชื่อก็ยกไว้นะครับ 4.4 หมื่นไร่แล้วก็น้อยสุดสำหรับผู้ที่ถือที่ดินก็ประมาณ 5,000 ไร่นะครับอันนี้เป็นกลุ่มของผู้ถือครองที่ดินเท่าที่มีตระกูลที่มีชื่อเสียงส่วนกลุ่มนักการเมืองก็มีเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันก็ประมาณ 2,000 ไร่เป็นต้นแล้วก็รองลงมาเรื่อยๆนะครับต่ำสุดก็780กว่าไร่นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับผู้นำหลายประเทศที่เขาพยายามเอาประชาชนเป็นตัวตั้งเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยไปสะสมทรัพย์สินที่ดินมากขนาดนั้นอันนี้แลนด์ลอร์ดใช่ไหมครับพี่แลนด์ลอร์ดซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของเจ้าที่ดินอะไรเงี้ยลองไล่ดูสิ600,000กว่าไร่เนี่ยก็คือประมาณ100,000เฮกตาร์นะคะในโลกนี้คนที่ถือครองที่ดินใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไม่มีนะที่อาจารย์ที่เห็นเนี่ยนะก็เป็นร่วมล้านไร่ก็เป็นตัวอย่างครับเป็นล้านไร่ครับเป็นล้านไร่เป็นล้านไร่ครับแล้วไอ้ที่ต่างชาติเข้ามาครอบครองในเมืองไทยอีกนะอีกเท่าไหร่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอีกล้านไร่กว่าไร่นะก็ทำการวิจัยมาแล้วนิดาหรืออะไรเนี่ยนะอันนี้ผมคิดว่าแล้วคนไทยจะหาที่ตรงไหนที่จะซุกหัวนอนเนี่ยแล้วทำมากินกันก็เนี่ยไอ้พันบาทที่แจกชาวนาเนี่ยผมว่าไม่ถึงนั่นหรอกนะคะเพราะว่าเป็นลูกนาเช่าทางนั้นนั่นน่ะสินะจะเป็นเพราะว่าทางผู้นำของอินโดนีเซียเขามีทีมงานที่ดีไหมครับที่สามารถจับได้ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามสิ่งที่เขาต้องคุ้มครองคือคนอินโดนีเซียแล้วโดยเฉพาะภรรยาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยก็อาจจะมีหลักการบางอย่างที่ว่าผู้นำมีความสำเร็จเพราะภรรยาเก่งไหมครับเมื่อแต่ว่าอินโดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดก่อนที่โจโควีจะเข้ามาเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมคะเพราะว่าเขาถือว่าประชาชนต้องมาก่อนแล้วคนอินโดต้องมาก่อนอันนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าการถือครองที่ดินการที่ไม่อนุญาตให้คนต่างชาติไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือสัญชาติคุ้มครองอาชีพคุ้มครองอาชีพคุ้มครองในธุรกิจด้วยเลยธุรกิจอย่างนี้
ห้ามต่างชาติเด็ดขาดถือว่าผิดกฎหมายเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาแก้รัฐธรรมนูญหรอกเคยได้ยินอินโดนีเซียแก้รัฐธรรมนูญไหมไม่มีเลยแต่เขาก็ส่งเสริมการลงทุนเขาก็บอกเขาส่งเสริมการลงทุนบริษัทรถยนต์หลายบริษัทก็ไปตั้งที่อินโดนีเซียก็เนี่ยรถอินโนวาก็ผลิตในโตโยต้าอินโนวาก็ผลิตในอินโดนีเซียใช่ไหมเขาส่งเสริมต้องถามนักธุรกิจครับว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ทำไมเขาสามารถจัดสมดุลในสิ่งเหล่านี้ได้ก็เพราะว่าเขามีความผูกพันต่อประเทศชาติและประชาชนของเขาครับและประชาชนของเขาก็เริ่มตื่นขึ้นมานะครับยังไม่งวงเงียงวงเงียเหมือนประชาชนชนใจครับเรายังงวงเงียอยู่แล้วมันที่จริงแล้วเขาก็ไม่เอาพรรคพวกครับนะครับก็เอาคนที่มีความสามารถจริงๆมีพื้นฐานที่ดีหมายความว่าหมายความว่าพื้นฐานที่ไม่เคยไปรับใช้พวกนักการเมืองเร็วๆนะฮะหรือนักพรรคการเมืองรัฐบาลไม่ค่อยดีเขาดูพื้นฐานเขาไม่ได้มาดูไอ้คนนั้นสื่อก็สนับสนุนนะสื่อก็นวดนะคนนี้ท่าทางดีนะหรืออะไรอย่างนี้เขาไม่นะเขาเลือกคนเลยใช่ไหมเขาเลือกคนแล้วคนก็ต้องดำเนินนโยบายตามเขาด้วยเหมือนอย่างแล้วผู้นำเนี่ยสำคัญมากนะครับอันนี้เป็นการตอกย้ำที่ท่านเคยพูดได้ฟังว่าผู้นำถ้าคุมทิศทางได้ดีนะอย่างไม่ต้องดูอย่างท่านมหาเดย์อย่างเงี้ยนะครับท่านมีอันวาอับราฮิมซึ่งเรียกเป็นท่านเตรียมไว้เลยที่จะเป็นอะไรนะตัวแทนสืบต่ออำนาจไปสร้างผู้นำผู้นำนะแล้วพอเสร็จแล้ววันหนึ่งอันวาเนี่ยทำตัวนะไม่ถูกต้องนะครับคู่หน่วยงานทำตัวเหมือนอดีตรัฐมนตรีไทยในสมัยไปรับใช้ต่างชาตินะท่านตัดขาดเลยหาวิธีทางตัดขาดทางด้านการเมืองเลยนะไม่ใช่เอาพวกกูมาก่อนนะอย่างนี้เขาไม่บริหารถ้าบริหารประเทศนี้คนในชาติก็เจ๊งถ้าเอาพวกกูมาก่อนมาดูว่าใครมีความรู้ความสามารถหรือใครมันจะคิดจะทำเพื่อประเทศชาติประชาชนหรือเปล่านี่แหละครับ คือใครอินโดนีเซียมาเลเซียก็ถึงได้นั่นนะเขาถึงได้ไปได้ไกลแล้วไปได้ดีแล้วคนก็อยู่ดีกินดีกันเป็นส่วนใหญ่ด้วยส่วนอินโดนีเซียนะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พูดที่เขาปกป้องคนในชาติของเขานะครับคนในชาติเขาเริ่มตื่นละนะอย่างที่ผมเรียนเสมอผมขนของไปผลไม้ไปขายอินโดนีเซียมาต้นปีปลายปีที่แล้วเนี่ยนะวันดีคืนดีวันดีคืนดีห้ามเข้าเลยนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการปกป้องชาวไร่ชาวสวนของเขานะไม่ให้ผลไม้เข้านะครับผมตะโกนไม่รู้ตั้งกี่สิบเป็น10ปีนะฮะให้ไอ้ทางรัฐบาลไทยทางการไทยเนี่ยให้รู้จักปกป้องเกษตรกรไทยนะครับให้เพื่อที่เขาจะมีความอยู่ดีกินดีไม่ใช่เปิดให้สินค้าเกษตรจากที่ไหนที่ไหนเข้ามาทะลักเข้ามาจนคลองตลาดในเมืองไทยแล้วตอนนี้แอปเปิลเต็มประเทศไทยแอปเปิลจีนแอปเปิลจีนขายอยู่ในหมู่บ้านบ้านพี่ไปพี่ไปหมดนะครับผมว่าเป็นผมเรียนตรงๆเลยผมรับไม่ได้นะฮะแล้วอย่างอินโดนีเซียเนี่ยผมเองก็มีความคุ้นมาตั้งแต่ผมยังอายุ 20-30 มานะฮะเมื่อสมัยที่เปิดอาเซียนใหม่ๆคือตอนที่ท่านเล่าแรกๆเนี่ยแรกๆก็ยังไม่คิดว่าทางอินโดนีเซียจะถูกเลือกจากทั้ง EU ทั้งอเมริกาว่าจะเป็นประเทศที่น่าจะมีความเข้มแข็งกว่าประเทศไทยแม้แต่การไปเยี่ยม EU ซึ่งมีการจัดคณะไปนะครับเชิญอาเซียนไปเยี่ยม EU เนี่ยอย่าลืมกลายเป็นว่ามีคนพูดว่าอินโดนีเซียจะเป็นเมืองหลวงของอาเซียนหรือเปล่าคนที่เป็นคนอินโดนีเซียเองก็ยังถ่อมตัวไม่หรอกเขาไม่หรอกประเทศไทยมั้งอะไรประมาณนี้เนี่ยครับทีนี้ตอนสมัยเมื่อ30กว่าปีมาแล้วนะตอนนั้นน่ะท่านถนัดเพิ่งเปิดอาเซียนได้ไม่กี่ปีนะครับแล้วก็ท่านคุ้นเคยกับผู้นำของอาเซียนนะแล้วก็เราไม่ต้องไปเปิด AEC นะเราตอนสมัยนั้นน่ะเริ่มความร่วมมือระหว่างกันเลยนะครับตั้งกองเรือพาณิชย์ไทยนะอินโดนีเซียครับร่วมกันอ๋อตั้งร่วมกันเพื่อให้ตั้งร่วมกันเลยนะแล้วก็ให้บริการจากภูมิภาคเนี้ยนะไปอเมริกาเลยครับนะครับแล้วผมก็ไปนั่งรับประทานอาหารกับท่านอดัมมาลิกเ
อดีตนายกอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนะที่นิวยอร์กเลยแล้วคุยกันเรื่องนี้นะฮะร่วมมือกันอย่างเงี้ยนะครับนี่เขาทำกันอย่างนี้ก็ไม่ต้องมานั่งเปิดบ้า AEC อะไรต่างๆให้คนไทยเนี่ยนะได้รับผลกระทบแต่ก็ร่วมมือกันได้เป็นประโยชน์ต่อกันนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยแล้วแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะมีครั้งหนึ่งผมต้องตำหนิว่าดำเนินนโยบายการต่างประเทศที่ผิดพลาดนะครับตอนที่อินโดนีเซียตอนที่เขามีการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยตอนนั้นอะไรนะติมอร์ใช่ไหมครับติมอร์เนี่ยมันเคยเป็นของอินโดนีเซียมาก่อนเมื่อ 300-400 ปีมาแล้วแล้วไอ้โปรตุเกสมันก็มายึดไว้เป็นอาณานิคมใช่ไหมทีนี้มันมีชาติอย่างออสเตรเลียเนี่ยมันไม่อยากให้อินโดนีเซียแข็งแรงครับนะเพราะมันอยู่ใกล้กันนะครับมันก็ใช้การทูตนี่แหละนะฮะให้มีการแบ่งแยกติมอร์กันไปแล้วปรากฏว่าไทยดันไปเข้ากับเขาส่งทหารไปให้เขาไปติมอร์ชื่อติมอร์นะครับผ่านทางซึ่งผมเห็นว่าเป็นการนั่นมากนะแล้วระยะหลังๆเนี่ยนะครับยิ่งแย่ใหญ่เลยการต่างประเทศของไทยนะตอนที่มีสึนามินะท่านคงทราบว่าสึนามิจากเมืองจากอินโดนีเซียมาถึงไทยเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงนะถ้าเราผู้นำประเทศเนี่ยนะหรือผู้บริหารประเทศมีความใกล้ชิดสนิทสนมอย่างที่ควรจะเป็นนะครับเขาจะโทรศัพท์ยกหูเลยบอกเฮ้ยเตรียมตัวไว้นะอีก5ชั่วโมงนะบอกคนในภูมิภาคอยู่เดี๋ยวมันจะถึงประเทศไทยแต่นี่ก็ไม่โทรเลยนะไม่มีใครเตือนใครไม่มีใครนั่นแหละแต่เขาไปเตือนมาเลไม่ตายไม่กี่คนครับเตือนพม่าเตือนใครการต่างประเทศช่วงนั้นเนี่ยแย่มากเลยเหมือนกันนี่แหละครับผมถึงบอกว่าอันนี้เป็นลักษณะที่เราไปวางนโยบายแข่งขันเพื่อเราจะไปอยู่เหนือเขาโดยที่เป็นลักษณะที่จะต้องไม่ได้เป็นลักษณะไปด้วยการจับมือกันแบ่งปันไม่ได้เหมือนก่อนนะและที่สำคัญที่สุดก่อนหน้านั้นที่อินโดนีเซียก็โมโหไทยมากเพราะไอ้รัฐมนตรีต่างประเทศไทยสังกะบู้ให้คนหนึ่งนะบันดาลไปพูดให้ข่าวบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยส่งคนมาก่อกวนทางใต้ก่อการร้ายก่อการร้ายทางใต้แล้วคนในรัฐบาลรัฐมนตรีอินโดนีเซียเข้าโมโหมากเลยก็ประกาศออกมาเลยบอกเฮ้ยแกพูดชุยๆอย่างนี้ได้ยังไงวะนะมีอะไรหลักฐานอะไรก็บอกกันมาสินั่นแหละคือต้นเหตุที่เขาไม่ติดเขาโมโหมากเนี่ยนะผมต้องบอกว่าการต่างประเทศของไทยก็มีความสำคัญอย่างมากนะครับแต่ว่าผู้นำหรือผู้บริหารประเทศที่ผ่านๆมานะผมไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้บางคนก็ส่งมาเพื่อที่จะทำงานบางอย่างนั่นนะแต่บางทีเท่าที่ดูก็เหมือนกับว่าประชาชนอินโดนีเซียก็ไม่ได้มาร้องไห้แห่กระเชิงอะไรมากว่าจะต้องทำเพื่อเขาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผู้นำเขามีจิตสำนึกของเขาเองหรือว่ายังไงเขามีจิตใจของเขานะเขามีจิตความสำนึกของเขาคนในชาติก็ถ้าสมมติว่ามีอะไรที่สมมติว่าไอ้ร้านค้ายักษ์ต่างชาติเนี่ยนะค้าปลีกค้าส่งต่างชาติเข้าไปเปิดในประเทศเขาเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีบ้างมีอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้มีบ้างมากมายบ้าบอคอแตกเมืองไทยนะครับเขาก็จะนั่นขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นผมต้องบอกนะฮะไอ้ที่จะบ้าเปิด AEC กันนะฮะอย่าคิดว่าประเทศอื่นเขาโง่เหมือนผู้บริหารประเทศไทยนะจะเที่ยวเปิดไปโดยที่ให้ประชาชนบรรลัยกระช่างหัวมันนะครับเขาก็จะต้องปกป้องนู่นปกป้องนี่ยังมีตอนนึงเมื่อประมาณ 3-4 ปีมาแล้วเนี่ยนะรัฐบาลไทยเกิดเปิดสินค้าเกษตรนะครับลดภาษีนะฮะลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรต่างๆตั้ง26รายการเนี่ยนะผมพยายามเขาเชิญผมไปพูดที่รัฐสภาคนฟัง300คนนะที่ปรึกษาพรรคการเมืองใหญ่ที่บริหารประเทศตอนนั้นก็อยู่นั่งอยู่ด้วยฟังอยู่ด้วยนะผมพูดประมาณชั่วโมงครึ่งเดียวว่ามันมีผลร้ายนะไปเปิดอย่างนี้อย่างนี้เกษตรกรเนี่ยก็ไอ้น้ำมันปาล์มเอ่ยนะไอ้กาแฟเอ่ยอะไรๆต่างๆรวมทั้งผ้าไหมเหมยอะไรๆต่างๆด้วยนะครับเขาไม่ฟังนะคือหมายเขาไม่ทำตามเขาไม่แคร์แล้วเขาก็คิดว่าไอ้ประเทศอย่างฟิลิปปินส์นะซึ่งซื้อข้าวจากเราเนี่ยก็จะลดภาษีขาข้าวฟิลิปปินส์ก็บอกเขาเก็บภาษีค่าข้าวนี่ประมาณเกือบ 40% นะฟิลิปปินส์เขาบอก
เขาไม่ลดเหมือนอย่างเมืองไทยไม่มีทางเลยเขาต้องปกป้องเกษตรกรของเขานะครับเห็นไหมนะญี่ปุ่นก็เหมือนกันเขาก็ปกป้องเกษตรกรเขานะครับก็เก็บภาษีขาข้าวเยอะแยะผลมงผลไม้อะไรต่างๆแล้วเมืองไทยเนี่ยหรือมันอย่างเมื่อก่อนปฏิวัติไม่กี่อาทิตย์อ่ะไอ้กระทรวงอธิบดีกระทรวงพาณิชย์คนหนึ่งให้ข่าวออกมากำลังพิจารณาว่ามีกิจการใดบ้างที่จะให้เปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาทำแต่เขามีคำพูดนึงบอกว่าเป็นการดึงเงินต่างชาติเข้ามาประเทศไทยได้อย่างมโหฬารแล้วก็มองเป็นผลงานด้วยนะมันดึงมันโง่แต่มันพูดอย่างเงี้ยผมจะบอกให้เลยโทษเดียวผมต้องใช้คำนี้นะมันเข้ามาลงทุนแล้วเขาโกยเงินไปเป็นร้อยเท่าสิบเท่าอ่ะเขาไม่มาลงทุนเพื่อขาดทุนอยู่แล้วใช่ไหมครับแน่นอนแล้วไม่ใช่กำไรผมยังไม่รู้ว่านั่นอะไรนะมาทำร้ายการทำกินของคนไทยอีกด้วยทุนที่หนากว่านะฮะทำไมนะครับไม่ให้คนไทยลืมตาอ้าปากได้บ้างนะเป็นการพูดโดยไม่เข้าใจหรือว่าเป็นการพูดโดยรู้อยู่แล้วแต่ก็พูดเพื่อจะสร้างผลงานคือต้องเข้าใจสัญชาตญาณของข้าราชการส่วนใหญ่นะผมไม่หมายถึงทุกคนนะพวกนี้ไม่เข้าใจข้าราชคำว่าข้าราชการกับพ่อค้านะครับนึกว่าไอ้พ่อค้าเนี่ยมันเป็นตัวเอาแต่เปรียบอะนะมึงจะทำรวยอย่างเดียวมึงจะทำรวยอยู่เดียวแต่กู้ได้เงินเดือนก็น้อยก็จนนะอะไรอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ผมเคยพูดต่อหน้าปลัดกระทรวงทั่วประเทศเลยนะฮะมีการประชุมและผมเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งใน2คนเท่านั้นน่ะที่ได้เข้าไปนะครับผมก็บอกพวกปลัดกระทรวงทั้งหลายหลังจากฟังก็พูดแล้วก็เป็นแนวเนี้ยนะผมบอกคุณผมจะบอกให้ว่าข้าราชการกับพ่อค้าเนี่ยก็เหมือนกับผัวกับเมียครับนะเมียอยู่บ้านสร้างหลักสร้างเกณฑ์ทำอะไรจะอะไรให้เรียบร้อยผัวออกไปทำมาหากินได้เงินมาเท่าไหร่ก็มาให้เมียครับนะครับอันนี้เมียก็มีรายได้มีฐานะดีเงินก็จะเข้าจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็เอาไปแต่นี่ปรากฏว่าไปคอยขัดขวางเขาเรื่อยนะไม่สนับสนุนเขาเรื่อยแล้วมีน้องจังยังไปเปิดประตูให้ต่างชาติเข้ามาเหยียบคนไทยอีกในครอบครัวตัวเองนี่แหละนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีข่าวสารตัวหนึ่งที่บอกว่าประเทศไทยเก็บภาษีได้ต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะมีการเลี่ยงภาษีรัฐมนตรีก็บอกว่าถ้างั้นจะขึ้นภาษีเป็น 10% เข้าแวดอันนี้แย่เลยครับอย่างไอ้ภาษีมรดกมรดกอะไรพวกนี้นะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะไอ้ภาษีที่ควรจะเก็บมันที่รั่วไหลครับนะหรือกิจการนะการค้าไม่ต้องผมจะยกตัวอย่างให้อย่างการท่องเที่ยวเงี้ยนะมาเนโก้นะเอาคนเข้ามาเท่านี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็คูณได้วันหนึ่งใช้วันละ200-300เหรียญคูณมันเข้าไปเป็นตัวเลขสมมุติทั้งนั้นเป็นตัวเลขสมมุติทัวร์สังกะบวยก็60%ละครับนะที่ไม่มีคุณภาพนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วมีทัวร์เข้ามาเขาจ่ายเงินนั้นแล้วมีทัวร์ศูนย์เหรียญอีกนะใช้บัตรเครดิตนะจ่ายกันตั้งแต่เมืองนอกแล้วเมืองจีนทัวร์อะไรพวกนี้นะครับได้อะไรขึ้นมาแล้วมันก็มาแย่งการหากินอีกแม้กระทั่งแท็กซี่ยังไปแย่งไปเปิดแท็กซี่หากินเป็นเชียงไกลที่ไหนภูเก็ตใช่ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้เห็นไหมเราไอ้ทัวร์อะไรทางใต้อ่ะด้านหลังเนี่ยมันทัวร์ไอ้ฟูลมูนอะไรนะคะแล้วก็เละเทะมากเละเทะมากแล้วผมต้องบอกว่าเอาเงิน 60,000-70,000 ล้านนะไปขยายสุวรรณภูมิ2ทำไมนะฮะเราเลือกคุณภาพของนักท่องเที่ยวเข้ามาสินะเงินก็ไม่ได้ตกไปนะครับแล้วเอาเงินที่จะไปสร้างอะไรสุวรรณภูมิ2นั่นน่ะนะเอาไปบำรุงสุขของประชาชนช่วยในการทำมาหากินอะไรต่างๆเขานะครับหรือแม้กระทั่งไอ้เงินที่จะไปสร้างรถไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะเอามาใช้ให้แก่ประชาชนเพราะนี่เราข้าวก็หมดก็ไปแล้วนะศูนย์ไปแล้วตั้ง 7-8 แสนล้านเนี่ยแล้วก็เสียหายในเรื่องภาพพจน์ของข้าวด้วยจากหลายประเทศที่พูดออกมาว่าให้ระวังข้าวเน่าจากประเทศไทยซึ่งเสียหายมากในเวลาก็นั่นน่ะสินะเพราะฉะนั้นควรจะเอาเงินนี่มาใช้อย่างนี้อย่าไปนั่นนะแล้วก็มีคนพูดว่าบาทอ่อนอุ้มส่งออกแค่ชั่วคราวนะครับจะชั่วคราวหรือไม่อะไรก็ตามมันก็ต้องปล่อยให้มันต้องช่วยกันก่อนครับในเมื่อภาวะมันอย่างนี้ช่วยเป็นเบื้องต้นช่วยเป็นเบื้องต้นนะครับ
จะไปทำเป็นบาทของบาทแข็งอะไรไม่ได้เรื่องนะพวกนี้ไม่เคยค้าขายนะ ไม่รู้ว่าคนค้าขายเขาลำบากกันยังไงแม้จะช่วยระยะสั้นก็ควรช่วยใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อให้มันเกิดสภาพของการกระตุ้นมันเกิดความคล่องเพราะเราต้องแข่งอยู่แล้วตอนนี้ประเทศในยุโรปก็ดีประเทศทั่วโลกนะเขาเรียกว่าอะไรเขาก็ต้องประหยัดรัดเข็มขัดใช่ไหมเมื่อกี้ก็พูดกันเพราะนั้นก็ต้องการซื้อของที่มันราคามันพอสมควรเพราะวาระของ EU นี่เขาประกาศออกมา4เรื่องที่เขามีการพูดกันเวลานี้ก็คือวาระที่1เศรษฐกิจตกต่ำของ EU ใน28ประเทศที่ไปอุ้มกรีซกับโปรตุเกสเขาก็มีการประชุมเป็นวาระสำคัญว่าเศรษฐกิจตกต่ำลักษณะแบบนี้28ประเทศจะทำยังไงบ้างเป็นวาระที่1วาระที่2ก็คือการเงินที่ขาดอยู่ในเวลานี้จะรัดเข็มขัดยังไงซึ่งไม่น่าเชื่อว่าในเวลาที่เขาจะมีการกระตุ้นเขายังพูดถึงการรัดเข็มขัดหรือการควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละประเทศแล้วเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของสิทธิของประชาชนที่จะต้องมีการคุ้มครองรัฐจะคุ้มครองสิทธิประชาชนอย่างไรนี่เป็นวาระที่3นะครับและเรื่องที่4ก็คือการค้าขายด้วยดิจิตอลจะมีการใช้ดิจิตอลในลักษณะแบบไหนในวาระที่4รู้สิมีคนจะเสนอเศรษฐกิจดิจิตอลบ้าบออะไรพวกนี้นะไม่รู้คนจะตกงานอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะนี่เข้าไว้ในวาระที่4นะปรากฏว่าจีนสบายอเมริกาสบายนะแต่ไทยสายซวยนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าช่วยพวกนี้บริหารประเทศกันนะไม่มีจิตใจของความเป็นชาติหรือความเป็นความรักชาตินะหรือความรักประชาชนนะครับถ้ามีจิตใจอย่างนี้นะครับเขาจะคิดอยู่เสมอว่าเฮ้ยประเทศชาติเรานี่จะได้รับผลดีเปล่าประชาชนจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าคือทุกครั้งที่มีการคิดต้องมีตัวนี้กำกับความคิดไปตลอดเวลาใช่ครับนะฮะและอีกประการหนึ่งผมอยากจะพูดก็คืออย่างเช่นกรณี AEC ที่จะพูดกันนั่นนะจะเปิดอยู่นั่นแหละนะฮะ เคยศึกษากันบ้างหรือเปล่าว่าไอ้ EU เนี่ยมันเจ๊งกันเป็นเพราะอะไรอ่ะครับนะมันก็มีสภาพไม่ต่างกันเท่าไหร่หมายความว่าซึ่งเขาบอกว่าร่างมาเห็นแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอะไรกันนั้นทำอะไรขอให้คิดถึงประเทศชาติและประชาชนกันบ้างเถอะนะครับหรือว่าเราเป็นคนที่คิดแบบสากลมากสากลมันก็ไม่โง่อย่างนี้ฮะครับนะครับต้องถามท่านอดีตสว.ว่าจริงๆแล้ววิธีคิดในฐานะที่ท่านอยู่กับประชาชนเนี่ยแล้วท่านก็เปิดประเด็นสำคัญก็คือก่อนที่จะไปที่ไหนก็ตามจะต้องให้คนไทยมีความเชื่อมั่นก่อนซึ่งก็คล้ายๆกับท่านอมรินทร์เนี่ยนะแล้วก็เคยเสนอให้ท่านนายกลงพื้นที่วันนี้ท่านก็ลงพื้นที่แล้วแล้วการลงพื้นที่ในวันเดียว2จังหวัดเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นอันนึงว่าประชาชนโดยเฉพาะคนที่เข้าไปก็ถูกจัดโดยข้าราชการตรงนี้ท่านคิดว่ายังไงครับคือตอนนี้ประเด็นของเราอยู่ที่เรื่องค่าของชีพใช่ไหมครับว่ามันกำลังฟืดเคืองมากอาจจะเป็นเพราะว่าหนี้สินครัวเรือนประชาชนไม่มีรายได้น้อยแล้วก็ภาระที่จะต้องใช้จ่ายก็สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าอะไรที่มันขึ้นลงๆคือค่าเดินทางค่าอาหารค่าสินค้าครับพวกนี้ค่าเช่าบ้านครับทีนี้สิ่งที่มันทำให้ประเทศไทยเนี่ยมันไปถึงไหนไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิดของผู้นำทั้งนั้นนะนอกจากนั้นวิธีคิดของผู้นำเนี่ยเดิมทีเดียวมันก็ไม่เป็นเหมือนปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้ววิธีคิดมันค่อยๆสั่งสมขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเปรียบจะหาประโยชน์ยังไงจะใช้อำนาจหาประโยชน์ยังไงมันค่อยสั่งสมขึ้นมาเรื่อยๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักการเมืองทั้งหลายนะฮะทีนี้นักการเมืองก็เดิมทีเดียวเนี่ยข้าราชการเป็นคนชี้ว่าคุณจะรวยได้ยังไงในช่วงแรกแต่ตอนนี้ครับนักการเมืองชี้ว่าผมจะได้ยังไงนะฮะเนี่ยวิธีคิดเนี่ยมันทำให้ศูนย์รวมทางรายรับรายจ่ายทั้งหลายนี่มันมากระจุกอยู่บนคนกลุ่มหนึ่งอย่างที่ผมเรียนให้ฟังนะครับทีนี้ผมอยากจะย้อนอย่างนี้ว่าเพื่อที่จะฉีกแนวไปนิดหนึ่งนะเมื่อไม่นานมานี้เองเมื่อเดือนต้นเดือนหรืออะไรเนี่ยครับพระเทพนะฮะเปิดบ้านใหม่ครับดูบ้านแล้วก็ธรรมดานะเออตำหนักท่านแล้วนี่ไงคือผมอยากจะเปรียบเทียบว่าวิถีทางการเมืองกับแนวคิดของพวกนักการเมืองกับเจ้าที่ท่านส่งลงมาทำให้เห็นเนี่ยไม่เอาไปคิดบ้างล่ะครับว่าทำไมตัวเองถึงไม่ทำบ้าง
นะไม่เดินตามรอยน่าจะเดินตามรอยครับนะฮะพระองค์ทรงไปอยู่ร้านขายทองเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าธุรกิจมันก็ต้องทำอย่างนี้กันนะครับนะฮะไม่ใช่ยืนอยู่บนหอคอยแล้วก็พยายามจะได้รับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นวิธีคิดของนักการเมืองซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยมันก็ทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยหลงทางนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์ทุกวันนี้ไม่ใช่สิ่งนี้มันหายไปนะข่าวก็หนาหูเหมือนกันนะโดยเฉพาะสภาหอการค้าที่เชี่ยวสภาหอการค้านี่ก็จะให้ข่าวประเภทนี้เพราะพวกนี้สัมผัสนะสัมผัสอยู่กับเรื่องติดต่อราชการติดต่อนักการเมืองข้อมูลข่าวสารพวกนี้ครับแล้วก็มีข่าวใหม่ๆซึ่งฟังแล้วว่ากระทรวงไหนกรมไหนที่คอร์รัปชันมากที่สุดเจ้าหน้าที่คอร์รัปชันมากที่สุดสำนักงานที่ดินอันดับหนึ่งแล้วก็เป็น สถานีตำรวจอันดับสองลงมาก็โรงเรียนซึ่งโรงเรียนก็ไม่น่าคือโรงเรียนนี่คนจะไม่น่าเชื่อว่าเป็นที่ที่มีการทุจริตคอร์รัปชันครับนี่คือเรื่องที่ดินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะเพราะว่าจริงๆแล้วที่ดินมันควรจะอยู่กับชนพื้นฐานนะฮะชุมชนชนพื้นฐานของประเทศไม่ใช่มากระจุกอยู่กับคนรวยครับทีนี้พอคนรวยไปทำเนี่ยไม่ต้องเสียนะโฉนดละพันบาทนี่ไม่ต้องเสียนะครับแต่คนจนไปทำเนี่ยไม่มีพันบาทเนี่ยเขาไม่จดทะเบียนให้นะเนี่ย เพราะฉะนั้นที่ดินเนี่ยจึงได้ชื่อเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเดิมทีเดียวเขาเข้าใจว่าตำรวจแต่พอผลวิจัยออกมากลายเป็นที่ดินพวกเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกินคาดคิดของประชาชนเหมือนกันครับผมไม่มีตังค์ผมขายที่ดินครับกว่าจะจดทะเบียนได้นี่ต้องเอาเงินไปจ่ายก่อนนะครับนอกจากค่าภาษีค่านู่นค่านี่ค่าอะไรต่างๆแล้วนี่นะต้องจ่ายต่างหากอีกพันหนึ่งไม่รวมการจะออกโฉนดที่ภูเก็ตซึ่งออกไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่รวมนี่คือผมว่ามันเป็นวิธีคิดของเนี่ยทีนี้มาพูดถึงเรื่องนักการเมืองที่นำที่ท่านนายกรัฐบาลนี้นำเข้ามานี่นะฮะจริงๆแล้วก็เป็นคนที่เคยทำมาก่อนอยู่แล้วล่ะไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจด้านอะไรก็ดีเนี่ยอันที่จริงที่ทำเนี่ยอย่างที่ท่านอะไรนะ บอกว่าอย่าทำฉาบฉวยระยะสั้นใช่ไหมท่านสมคิดบอกว่าสมคิดครับบอกว่าต้องปูพื้นระยะยาวก็บอกสมคิดค้านกระตุ้นระยะสั้นหวั่นซ้ำรอยอดีตก็นั่นไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ประชานิยมเนี่ยมันคือกระตุ้นระยะสั้นทั้งนั้นนะใช่ไหมฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยผลประโยชน์ตกอยู่นักการเมืองครับประชาชนไม่ได้อะไรเนี่ยทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าที่ท่านนายกลงไปพื้นที่เนี่ยครับไปความที่จริงอะท่านไปทำอะไรบ้างครับนะฮะคือข้าราชการทั้งหลายเนี่ยนะผมก็ทราบว่าแน่นอนอะท่านก็อยู่ในระบบราชการครับวิธีการของท่านก็คือราชการมันก็จะไม่เหมือนนักการเมืองนักการเมืองเข้าถึงประชาชนรู้ว่าประชาชนต้องการอะไรนะในขณะที่ไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการสร้างภาพหรือซ้อมปลบมือซ้อมปลบมืออะไรไว้ก่อนนะวันนี้คือวิธีการมันต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาท่านลงไปเนี่ยท่านจะไม่ได้อะไรมากมายอย่างกรณีที่5นักศึกษาเนี่ยเข้ามาแสดงสัญลักษณ์ทางแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองต่อต้านไอ้รัฐประหารต่อต้านกรณีการศึกนี่นะครับอันนี้ผมว่าถ้าเป็นผมเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเนี่ยครับผมจะเชิญเข้ามาคุยเลยครับแต่นี่ท่านให้คนไปไล่จับนะฮะในที่สุดก็ปล่อยเขาความจริงอ่ะเชิญมาคุยจะได้ใจคนพวกนี้มากกว่าแล้วจะได้รู้ว่าเขามาต่อต้านทำไมด้วยครับนะฮะเนี่ยจนในที่สุดในต่างประเทศก็ต้องมาด่าอีกประเทศไทยก็เสียชื่อไปอีกนะครับหลายอย่างไอ้ตรงนี้เนี่ยมันควรจะต้องเก็บเข้ามาคิดว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะฮะครับในฐานะที่ท่านเป็นทหารนี่นะฮะแล้วส่วนใหญ่รัฐมนตรีทั้งหลายก็เป็นทหารด้วยนะฮะผมก็คิดว่าปลัดกระทรวงนี่แหละตัวดีครับนะฮะในการที่จะทำให้ท่านเสียคนครับเพราะฉะนั้นท่านต้องผมเคยบอกแล้วว่าต้องหาที่ปรึกษาดีๆไปนั่งเคียงข้างท่านนะฮะไม่ใช่ว่านักศึกไม่ใช่ที่ปรึกษาที่
ที่ประเภทกาเลกาลาดกาเลกาลาดคอยปลอเลียแข้งเลียขาหาผลประโยชน์อย่างนั้นก็ไม่ควรจะเอาไปแต่หมายถึงว่าสิ่งที่ท่านนายกลงพื้นที่เนี่ยมองว่าตรงนี้ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับดีฮะแต่วิธีการที่จะต้องมีการมีความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐานต่างๆใช่ท่านควรจะศึกษาข้อมูลพื้นฐานท่านควรจะศึกษาวิถีชีวิตประชาชนด้วยนะก่อนที่จะลงไปต้องเตรียมฮะไม่ใช่ว่าไปป้องกันต้องเตรียมการเพื่อเผชิญไม่ใช่เตรียมการเพื่อการป้องกันเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมเห็นแล้วผมเศร้าใจแทนพวกนักศึกษาเหมือนกันนะแล้วก็เศร้าใจแทนนายกด้วยว่าท่านบางครั้งนี่ท่านไม่รู้ก็จะตัดสินใจยังไงเมื่อเผชิญปัญหาอย่างนั้นนะอันเนี้ยผมอยากจะขอกลับเรียนเลยว่าถ้าเป็นท่านที่เป็นนักการเมืองแล้วก็อยู่ในสถานการณ์การเมืองมาตลอดเวลาเนี่ยท่านบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยควรจะต้องเผชิญฮะต้องเผชิญต้องเชิญเข้ามาอะไรมานั่งคุยกันเลยครับนั่งคุยกันให้สื่อให้ประชาชนเห็นผมเชื่อว่าคนพวกนี้ไม่ได้ลุกขึ้นต่อยนายกอ่ะก็ต้องนั่งคุยในเวลาที่กำลังอยู่โพเดียมเนี่ยพอเกิดตรงนี้ปุ๊บก็มีคนรายงานข่าวแล้วก็เชิญมาคุยเชิญเลยแล้วเชิญนักข่าวดูเลยว่าคุณมีปัญหาอะไรเข้าใจอะไรไม่ถูกต้องเข้าใจอะไรไม่ถูกต้องจะให้ผมแก้ไขยังไงท่านไปเพื่อที่จะสร้างความปลองดองกล้าหาญมากจ้ะท่านไปเนี่ยเพื่อที่จะสร้างความปลองดองตามที่เราคิดนะครับแต่มันไปเกิดความขัดแย้งครับเนี่ยถือว่าเกิดความขัดแย้งแล้วก็ลามปาไปถึงเชียงใหม่ด้วยนะครับทางเหนือด้วยตอนเนี้ยชู3นิ้วเนี่ยแล้วกลายเป็นมีบางคนพูดว่าผู้ที่จะเป็นผู้จัดการก็จะเป็นคู่ขัดแย้งซะเองหรือไม่นี่ก็เลยเป็นประเด็นตรงนี้เข้ามาซึ่งก็น่าเป็นห่วงนะครับครับคือจริงๆอยากจะกลับเรียนอย่างนี้ว่าถ้าจะลงพื้นที่เนี่ยนะครับศึกษาพื้นที่ซะก่อนครับศึกษาคนให้ละเอียดก่อนเมื่อเผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไม่ควรจะสกัดกั้นเขาออกไปเขามาก็จำนวนไม่มากอ่ะ5คนนั่งรอสัก5นาทีได้ไหมผมพูดนี้จบแล้วคุยกันแล้วคุยกันอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนสื่อก็จะไม่ต้องไปไหนพูดกันเลยคุยเลยเราสามารถที่จะคุยกันได้อยู่แล้วคนไทยด้วยกันใช่ไหมฮะท่านไม่พอใจเรื่องกฎในการศึกก็ว่ามาท่านไม่พอใจรัฐประหารก็ว่ามาเรามีกำหนดระยะเวลาอยู่แล้วที่จะเปิดสิทธิเสรีภาพเต็มที่ใช่ไหมให้กับคนไทยในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญเปิดพับบิกให้แต่ละฝ่ายรับรู้ไปเลยใช่ถือวิกฤตนี้เป็นโอกาสเลยประชาสัมพันธ์ว่าท่านจะอยู่นานแค่ไหนสร้างความเชื่อมั่นด้วยสร้างความเชื่อมั่นด้วยต่างชาติก็จะได้ไม่มาบอกว่าเอ้ยนี่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักศึกษาหรือเปล่าใช่ไหมฮะผมคิดว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ต้องเปลี่ยนวิธีการที่จะลงพื้นที่ใหม่แต่เมื่อวันศุกร์ท่านก็ได้พูดเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของความเข้าใจไม่ตรงกันและเห็นต่างแล้วก็บอกว่าทางคสช.เองตัวท่านเองเนี่ยจริงๆเป็นผู้จัดการแข่งขันไม่ได้อยู่ในเกมความขัดแย้งแม้นักศึกษาจะมีความเห็นต่างก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญแต่อยากให้กล้าหาญอีกทางหนึ่งนี่ภาษาพูดถึงว่าตัวท่านเองเป็นผู้จัดการที่จะจัดการแข่งขันครับให้ประเทศไทยแข่งขันกับคนอื่นใช่มั้ยที่กําลังพูดเนี่ยครับผมเคยพูดแล้วว่าท่านจัดการคนในประเทศของท่านได้หรือยังครับคนในประเทศนี่พร้อมที่จะเดินก้าวไปกับท่านหรือยังมันยังละเกะละกะอยู่นะคนจนก็มากฮะคนรวยก็ได้แต่เอาเปรียบครับจะเนี่ยยังแวดเนี่ยเสียภาษีแวดเนี่ยนะครับจะขึ้นเป็น 10% องค์กรระหว่างประเทศเค้าบอกว่าครับคืออย่าบอกว่าขึ้นเลยองค์กรระหว่างประเทศว่าโครงสร้างของคุณเนี่ยคุณรู้ไหมว่าศูนย์เสียเนี่ยแทนที่จะได้เนี่ยนะ 30% ครับจากการเก็บเงินแต่นี่ประเด็นที่เขามีการพูดกันเยอะก็คือแทนที่จะไปหาวิธีในการเก็บแวดให้รัดกลุ่มขึ้นกลับบอกว่าจะไปขึ้นแวดเป็น 10% มันก็เลยไปกระทบกับประชาชนซึ่งซื้อของแพงอยู่แล้วก็จะซื้อของแพงเพิ่มขึ้นอีกตรงนี้ครับคือน้ำมันก็ต้องขึ้นแวดอีกครับมันก็ราคาสูงขึ้นแสดงว่าตัวนี้มันผิดฝาผิดตัวคือวิธีการเนี่ยผมว่านี่มันระบบเก่าๆทั้งนั้นที่คิดกันอยู่เนี่ยเอาคนเก่าเข้าไปทำมันก็เก่าๆทั้งนั้นอ่ะก็มันมีวิธีคิดได้แค่นี้ก็นี่ไงคนเก่าแล้วใส่หน้ากากใหม่มันคือใส่สมองเดิมคืออันนึงเนี่ยเมื่อกี้ขออนุญาตแทรกตรงนี้ได้ไหมครับคือดิฉันเห็นใจท่านนายกนะเพราะว่าท่านเป็นทหาร
ไอ้กรณีเมื่อกี้เนี่ยนะอันนี้มันเป็นเกมการเมืองมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติในการจัดตั้งขึ้นครับแค่ 4-5 คนเนี่ยสามารถขึ้นข่าวต่างประเทศได้เลยเนี่ยเป็นการวางเลยค่ะดิฉันจบนิเทศศาสตร์ดิฉันทำไอ้กลยุทธ์ทางการเมืองเนี่ยถ้าเจอท่านอดถ้าเจอท่านอดีตสวเนี่ยมุกนี้ขายไม่ได้คืองานนี้เนี่ยงานนี้ดิฉันเข้าใจท่านนายกมากเลยเพราะตัวท่านนายกเนี่ยถ้าดูได้เลยปฏิกิริยาจากท่านเนี่ยท่านนิ่งมากไม่ได้กดเครื่องหรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะออกมาการจัดฉากการเมืองครั้งนี้เนี่ยคนแก้เกมแก้ไม่เป็นอ๋อครับนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือมือที่อยู่รอบท่านเนี่ยมันเป็นทหารทั้งนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสไตล์ทหารเนี่ยมันไม่มีอำนาจใดหรอกว่าเอาปืนมาดิฉันยังเคยถูกเอาปืนจี้กระบาลเลยที่อีสานบ้านท่านเนี่ยนะฮะที่ร้อยเอ็ดที่ร้อยเอ็ดที่มหาสารคามผู้ว่าบอกว่าเฮ้ยหยุดเอาปืนจี้บอกยิงเลยสิใช่ไหมคะลูกเขาไม่กล้ายิงหรอกถูกไหมคะใช่แต่ว่าเขามีทหารนะฮะส่วนหนึ่งนะก็มากหน่อยนะแต่เขามีผู้ที่เคยรับใช้นักการเมืองอีกส่วนใหญ่ด้วยไม่คือสถานการณ์วันนั้นเราได้เห็นเลยว่าอันนี้คือประเด็นการเมืองถูกไหมฮะที่เขาจับวางขึ้นมาเนี่ยเอาเด็ก 4-5 คนมานี่นี่คือการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์นะฮะทีนี้ไอ้การเมืองแบบนี้เนี่ยมันต้องมีคนที่แก้เกมการเมืองเป็นถูกไหมฮะทีนี้ท่านนายกท่านไม่มีคนที่รอบท่านข้างท่านก็เป็นทหารทั้งนั้นวิธีของทหารก็คือกันมันออกไปถูกไหมฮะออกมาเราก็รู้กันอยู่อ่ะไม่มีปืนใดๆหรอกที่จะมายิงหรือทำให้คนเนี่ยหวาดกลัวไม่มีคนนี้ใจถึงใจกันทั้งนั้นแหละนี่ไม่ได้อะไรเลยนะแล้วทีนี้มันไม่ได้ไม่ได้อะไรนี่คือเสียหายทั้งชื่อเสียงประเทศด้วยคือตัวท่านเองท่านก็จะต้องมานั่งชี้แจงที่แก้เกมไปทั่วโลกเลยท่านต้องมานั่งชี้แจงเมื่อวันศุกร์ซึ่งท่านก็พูดภาษาไทยกับคนไทยแต่ว่างานนี้เนี่ยคนที่เขาวางเกมเนี่ยเขาได้แต้มไปแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยอีกแค่อย่างเงี้ยเนี่ยใช่ไหมฮะออกมาแก้ก็ไม่ทันอันนี้นะคะทีนี้วันนี้เนี่ยก็เป็นบทเรียนซึ่งมีหลายบทแล้วนะท่านนายกเนี่ยท่านมีหลายบทแล้วนะพี่ก็มีนะคือใช่ดิฉันเองเนี่ยพุ่งตรงเลยในขณะที่เราเนี่ยสอนทั้งสื่อสารการเมืองสอนทั้งการเมืองสมัยใหม่เนี่ยสอนปริญญาเอกว่าในเรื่องการเมืองโดยเฉพาะเนี่ยด้วยอาการเห็นใจเลยแหละไอประเด็นนี้นี่เห็นใจนายกมากเลยนะว่าเห็นใจท่านมากเลยว่าท่านไม่มีใครเลยท่านไม่มีใครเลยจริงๆที่จะแก้เกมให้เนี่ยนะคะแล้วก็ไอคนที่มาแต่หมายความว่าเอาท่านไปเป็นตัวประทะแล้วท่านก็จะเจ็บอยู่คนเดียวเจ็บอยู่คนเดียวแล้วก็เอาง่ายๆแค่ท่านออกมาวันศุกร์เนี่ยนะคะเจตนาเนี่ยคือการรายงานประชาชนแต่ว่าก็เลยกลายเป็นว่าคนเกียรติทั้งเมืองมาแล้วคนนี้มาแล้วมาพูดอีกแล้ววันศุกร์ปิดทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งๆที่ท่านดูเจตนาคือการรายงานประชาชนว่ารัฐบาลทำอะไรบ้างแล้วก็วิธีการรายงานถามว่ามีใครแนะนำท่านบ้างไหมเนี่ยพูดกันอย่างแบบนี้เลยนะแบบจนใจแล้วนะมีคนแนะนำอะไรที่ดีๆให้ท่านนายกบ้างไหมเนี่ยดิฉันมองเจตนาว่าท่านไม่ก็ท่านใช้คนไม่ได้เรื่องอ่ะพูดตรงได้ไหมก็คนที่รอบข้างท่านเนี่ยก็คือไอ้หน้าเดิมแหละถูกไหมคะหรือเมื่อกี้เราคุยกันอ่ะพี่ว่าไอ้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่3คนนี่เท่านั้นหรือไงถ้าไอ้3คนนี่ตายประเทศตายมันไม่มีรัฐธรรมนูญมันทุเรศอ่ะต้องใช้คำนี้เลยนะคะแล้วคนที่พูดคำนี้เนี่ยก็คือรุ่นพี่ท่านนั่นแหละจะเอารุ่นไหมรุ่นไหมผมก็เตรียมทหารรุ่นไหนจะประลอรุ่นไหนจะได้บอกให้ทำไมต้องเอา3คนใช่ไหมคะแล้วก็ได้เป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ลัทธิรัฐธรรมนูญเลยนะอย่าไอ้ฉบับ19นี่เดี๋ยวก็จะมีการฉีกกันอีกมันต้องฉีกอยู่แล้วคือจริงๆรัฐธรรมนูญประเทศไทยเนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่พยายามปิดช่องว่างของการใช้อำนาจครับแต่ไม่เคยพยายามที่จะร่างกฎหมายมารองรับรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติรองรับรัฐธรรมนูญมันไม่มีครับคือมีก็ช้ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดโทษกับใครนะแต่ที่จะไปเอาโทษในฐานะที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายนี่คือกฎหมายลูกนะครับเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยสมมติออกมานะกฎหมายลูกอะไรที่ต้องร่างในร่างเลยให้เสร็จเลยครับอย่าทิ้งเอาไว้ทิ้งเอาไว้รัฐธรรมนูญก็เป็นหมันหมายความว่าจริงๆในเรื่องสิทธิการคุ้มครองทั้งหลายก็ห้ามทั้งหลายเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดหัวข้อเอาไว้ครบถ้วนหมดแล้วเท่านั้นอ่ะแต่ว่ากฎหมายลูกที่จะไปทำให้คนใช้อำนาจใช้ไม่ได้ไม่ยอมออกอันนี้ใช่ไหมครับไม่ยอมออกประเด็นนี้เอายกตัวอย่างนะออกก็เวอร์ไปในรัฐธรรมนูญนะยกตัวอย่างประเทศไทยต้องมีการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญเขียนเรื่องเลือกตั้งในละเอียดยิบไว้เลยแล้วกฎหมายลูกต้องไปลอก
เอารัฐธรรมนูญแล้วก็ไปเพิ่มโทษในฐานะที่ไม่ทำครับซึ่งมันไม่ถูกถ้าคุณบอกว่าเนี่ยอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้อย่างนั้นนะต้องตีความทั้งวันครับนะฮะตีความทุกวันและคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นรัฐธรรมนูญอีกนะครับเนี่ยก็เป็นประเด็นซ้อนครับมันเป็นประเด็นซ้อนคือผมว่าเลิกคิดเรื่องรัฐธรรมนูญหลายมาตราดีกว่าครับเอาบทออกมานะสมมติว่าคุณจะบอกว่าบทสิทธิมนุษยชนคุณต้องการให้สิทธิมนุษยชนอย่างไรเนี่ยคุณไปออกกฎหมายลูกมาเลยก็คำว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยครับกลายเป็นเรื่องที่ต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนคุณเขียนเลยกฎหมายลูกท่านนายกรัฐมนตรีท่านเสนอบอกว่าสิทธิคนไทยไปเลยได้ไหมเพื่อจะให้ชัดว่าอันนี้เป็นการคุ้มครองสิทธิคนไทยเนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้วกมาถึงท่านอมรินทร์พูดถึงเรื่องบ้านเรานะฮะไม่คุ้มครองคนไทยเอาจริงๆนะครับเขมรพม่าลาวอยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่ทำงานนะมากกว่าคนไทยนะผมว่าที่ทำงานในระดับล่างหน่อยนะนะเดี๋ยวนี้คนไทยหางานทำไม่ก็จะได้ทำไมปล่อยเข้ามาเยอะแยะนะไม่ดูแลความมั่นคงเขาได้เงินกันเนี่ยก็นี่ไงก็นี่แหละวิธีคิดก็คือวิธีคิดก็คือเอาเงินไปสะสมที่ดินอย่างที่ว่าเนี่ยคนไทยลงทุนเนี่ย BOI สนับสนุนบ้างได้ไหมทำไม BOI ต้องไปสนับสนุนให้เฉพาะต่างชาติเนี่ยให้คนไทยได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าต่างชาตินี่เขาให้ความสนใจเขาให้ความสนใจกับต่างชาติมากกว่าอันนี้หัวข้อที่จะมีการกำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญก็บอกว่าจะมีการสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนแสดงความคิดความเห็นจริงๆตรงนี้มันใช่ประเด็นหลักของเรื่องเหล่านี้ไหมครับคือรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใช่ไหมทีนี้ท่านก็บัญญัติสิว่าคุ้มครองสิทธิใช่ไหมของประชาชนพูดแค่นี้ในรัฐธรรมนูญอย่าไปพูดมากแล้วคุณก็ไปออกกฎหมายลูกสิคุณจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแบบไหนทำอะไรอย่างไรห้ามชุมนุมในพื้นที่ก็ได้คุณก็เขียนไปไม่ต้องไปออกกฎหมายใหม่พูดถึงสิทธินี้ไปเลยใช่ก็คุณในสิทธินี้คือหมวดสิทธิมนุษยชนเนี่ยคุณก็ใส่เข้าไปว่าคุณต้องการให้คนไทยมีพฤติกรรมอย่างไรต่อไปในอนาคตนี้ใช่ไหมอะไรที่ควรห้ามอะไรที่ควรเปิดใช่ไหมฮะอย่างกรณีเนี่ยการชุมนุมการชุมนุมเนี่ยจะให้เขาแค่ไหนชุมนุมในถนนได้ไหมบนท้องถนนได้ไหมครับคุณก็เขียนไปสิครับเนี่ยผมเห็นออกมาแต่ละเรื่องเนี่ยมันน่าเศร้าอ่ะครับมันไม่ทราบจะไปวิจารณ์ยังไงพอวิจารณ์แล้วเขาก็ไม่เอาตามอ่ะเขาก็ทำของเขาอ่ะเพราะคนคิดมีอยู่แค่นี้ครับสามคนหลักสามคนหลักครับก็ไอ้รัฐธรรมนูญที่ฉีกๆไปก็ไอ้สามคนเนี้ยกล่าวหาเกินไปไหมครับหรือว่ามันเดี๋ยวโดนชี้หน้ามาเมื่อ48 49อ่ะค่ะเขาชี้หน้ามาเคยเป็นจำเลยมาแล้วเคยเป็นจนเขาชี้หน้ามาว่าไอ้เด็กเมื่อวันซืนบอกขอโทษนะคะดิฉันก็แก่หัวงอกแล้วนะแล้วก็เด็กเมื่อวันซืนน่ะแต่สมองดีกว่าพวกแกไม่ใช่คือเราอ่ะตัวตั้งเราคือผลประโยชน์คนไทยผลประโยชน์ประเทศไทยแต่คุณเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณประโยชน์กับพวกตัวเขาเองแล้วคุณมันก็ตักกะการคิดคนเดิมไงเหมือนเดิมเลยวิธีคิดเนี่ยรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยแรกๆเนี่ยผมว่าดีนะให้ประโยชน์กับประชาชนเนี่ยคือเอาประชาชนเป็นหลักแต่ทุกวันนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะหาผลประโยชน์จากประชาชนไปอ่านดูในรัฐธรรมนูญเนี่ยยิ่งปี40ปี50เนี่ยโหยิ่งหนักเลยครับนะเมื่อไหร่ที่รัฐธรรมนูญจำกัดสิทธิมนุษย์จำกัดสิทธิประชาชนมากเท่าไหร่เนี่ยนะประชาชนยิ่งเสียเปรียบมากเท่านั้นครับนะครับงั้นรายละเอียดในเรื่องของการควบคุมคนใช้อำนาจและคุ้มครองประชาชนเนี่ยรายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุยต่อช่วงหน้านะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับครับกับข้อส่วนรายการสุขสันต์วันหยุดกับข่าวสารสุดสัปดาห์นะครับกับช่วงการเจาะประเด็นกับ3ผู้ทรงคุณวุฒินะครับในสิ่งที่เรากำลังพูดถึงสิทธิของประชาชนหรือการคุ้มครองคนไทยซึ่งวันนี้การทำมาหากินก็ลำบากค่าครองชีพก็สูงขึ้นและปัจจัยต่างๆก็ทุ่มโถมไปที่ประชาชนที่ประสบปัญหาเวลานี้ก็อยู่ในช่วงการปฏิรูปซึ่งคณะที่เข้ามาดำเนินการก็ตั้งใจที่จะปฏิรูปแต่สิ่งที่กำลังตั้งประเด็นในเวลานี้ก็คือโจทย์ที่ตั้งกับสิ่งที่ทำตรงกันหรือไม่ และถ้าพูดถึงกรณีของการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยตรงนี้ท่านอยู่ในประสบการณ์ตรงนี้การจะร่างรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนคิดว่าประธานคณะกรรมการโดยเฉพาะท่าน
ดร.บวรศักดิ์อุวันโนท่านเข้าใจในประเด็นเหล่านี้ไหมครับผมคิดว่าท่านเข้าใจนะครับคือคนที่ผ่านการเรียนกฎหมายมาเป็นด็อกเตอร์กฎหมายเนี่ยนะครับน่าจะมีความเข้าใจรอบรู้ในเรื่องพวกนี้ครับแต่การคือรอบรู้ในเรื่องกฎหมายนะครับแต่การที่จะไปสัมผัสกับประชาชนที่มีความต้องการแล้วการที่จะแยกแยะว่าการคุ้มครองประชาชนระดับไหนอย่างไรเนี่ยไม่ทราบว่าท่านรู้หรือเปล่านะหมายถึงการเข้าถึงที่ท่านเคยพูดใช่ไหมครับการเข้าถึงต่อความเข้าใจของประชาชนพื้นฐานครับเมื่อไม่เข้าใจความต้องการพื้นฐานของประชาชนเนี่ยการที่ท่านจะมาร่างกฎหมายเพื่อไปให้สิทธิเขาเนี่ยท่านอาจจะทำไม่ทั่วถึงครับนะฮะมันก็จะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบผมยกประเด็นหนึ่งให้ฟังครับพระราชบัญญัติกฎจราจรครับทางถนนนี่นะทางบกทางบกเนี่ยนะเขาเขียนไว้เลยว่าจะมีสิ่งกีดขวางหรือทำอะไรบนท้องถนนเนี่ยนะไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะทำก็ต้องออกพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาทำเชื่อไหมเราไปเนี่ยนะบนถนนหลวงใหญ่ๆเนี่ยขับออกไปจากรังสิตไปสระบุรีก็เห็นแล้วเวลาตำรวจจะตรวจเนี่ยวางกั้นเหลือคันเดียวเหลือเลนเดียวครับไอ้เนี่ยอย่างเงี้ยใครสั่งเนี่ยทำผิดกฎจราจรนะเนี่ยครับทำผิดกฎเมื่อกี้ผิดกฎจราจรครับแล้วอย่างนี้น่ะคือผิดซ้ำซากผิดจนเคยชินนะแต่บอกว่าเป็นกฎหมายตัวอื่นที่มีความสำคัญกว่าและใหญ่กว่ามันกฎหมายอะไรที่ใหญ่กว่าครับในเมื่อกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกจราจรพระราชบัญญัติแล้วมันอะไรจะไปใหญ่กว่านี้ครับนะฮะถ้าจะทำคือจะอันนี้ในอย่างอบต.นี่จัดงานเนี่ยครับนะฮะปิดถนนปิดถนนเลยอย่างเงี้ยมันคือเขามีไว้สำหรับสัญจรไม่ใช่มีไว้มาจัดงานใครเป็นคนอนุญาตซึ่งตรงนี้ถ้าจะทำก็ต้องออกเป็นกฤษฎีกาใช่ไหมครับใช่ถูกต้องมีกฤษฎีกาอันหนึ่งออกมาใช่ออกมาว่าในช่วงนี้วันนี้จะทำอย่างนี้ทีนี้ใครผิดเนี่ยผมถึงบอกว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องว่าการคุ้มครองคนใช้อำนาจตามกฎหมายครับการควบคุมคนใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยครับทุกวันนี้เราอ่อนแอมากยอมให้คนเนี่ยกระทำผิดกฎหมายอย่างน่าซื่อยังไม่สนใจกันเลยไม่ยอมที่จะชี้หน้าบังคับกันเลยนะฮะอย่างกรณีที่ข้าราชการเนี่ยนะฮะจะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยแน่นอนเขาต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามกฎระเบียบเขาจะปฏิบัตินอกจากนี้ไม่ได้อันนี้เนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยถือว่ามีการควบคุมเขาอยู่แล้วแต่การปฏิบัติทุกวันนี้เนี่ยนะไม่มีครับอยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีออกไปตรวจหน่อยเรื่องนี้ตรวจข้าราชการทุกกระทรวงสิว่าได้ปฏิบัติตามนี้หรือเปล่าการเรียกเก็บเงินการจดทะเบียนสิทธิ์ในที่ดินโฉนดละพันเนี่ยผมเคยเสียนะไม่ใช่ไม่เคยเสียที่สำนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินเนี่ยผมก็เคยเสียถ้าไม่เสียเขาไม่ทำอ่ะต้องรอพรุ่งนี้ต้องรอประเลือนนี้อย่างเงี้ยแล้วใครจะไปรอแต่ไม่มีใบเสร็จใช่ไหมครับไม่มีไม่มีใบเสร็จก็อย่างเงี้ยไปตรวจสิแต่เป็นค่าธรรมเนียมที่เป็นที่รู้กันใครไม่จ่ายก็ไม่จ่ายไม่ได้อ้าวถ้าสมมติว่าจะโอนรายใหญ่ๆโทษทีนะผมขายลงสีทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยครับเท่าไหร่รู้ไหมครับถ้าไม่มีไม่ทำเจอมาแล้วตัวเองอ้าวแล้วเราจะทำยังไงครับเราติดสินบนไหมก็ไม่รู้ถ้าไม่จ่ายเขาก็ไม่ทำก็ไม่จ่ายเขาไม่จ่ายไม่ทำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมคนใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะช่วยดูเถอะและจะเป็นประโยชน์กับประชาชนครับพอท่านคุ้มครองควบคุมผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายแล้วสิทธิของประชาชนเนี่ยจะเริ่มเกิดครับแล้วท่านก็จะได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรครับแล้วท่านจะให้สิทธิ์อะไรเขาบ้างอะไรที่จะควบคุมเขาอะไรที่จะให้เขาท่านจะรู้เลยก็เหมือนกับคำพูดที่ข้าราชการบางคนพูดว่าประชาชนต้องควบคุมตัวเองอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วประชาชนก็บอกว่าทุกวันนี้เขาควบคุมการใช้จ่ายจนเขาไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วจนไม่มีอะไรจะจ่ายอันนี้คือการยืนอยู่คนละจุดซึ่งไม่สอดคล้องกันไม่สอดคล้องครับเพราะฉะนั้นนี้วิธีคิดในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็สำคัญนะถ้าคุณบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งเนี่ยอย่ามาบริหารประเทศเลยประชาชนเสียหายทั้งประเทศแน่นอน
แต่นี่มีความเข้าใจว่าถ้าเราเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเนี่ยก็สามารถจะเข้าถึงแล้วก็จะได้เอาข้อเสนอของประชาชนมาคุ้มครองเรื่องสิทธิต่างๆเหล่านี้คืออันนี้เป็นพิธีการเกินไปคือวงจรวงองค์ประกอบของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีอยู่ประมาณ6ระดับนะครับทีนี้ใน6ระดับเนี่ยมันมีอยู่ระดับหนึ่งซึ่งนักวิชาการจะต้องสรุปข้อมูลเนี่ยให้ผู้มีอำนาจครับถามว่านักวิชาการเหล่านั้นเนี่ยเป็นนักวิชาการของท่านครับเขาจะทำตามใจท่านหรือว่าจะทำตามใจประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในลักษณะที่6ระดับที่ว่าเนี่ยพอเพื่อจะให้เข้าถึงความต้องการประชาชนค่อนเข้าไปที่จะตัดสินใจแล้วเนี่ยจะถูกนักวิชาการเหล่านี้ให้ข้อมูลของท่านผิดหมดเชื่อไหมอย่างที่ท่านอมรินทร์ว่าเมื่อกี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารทางราชการเนี่ยเป็นเท็จทั้งนั้นครับทางตัวเลขไม่ว่าทางเศรษฐกิจทางอะไรมีแต่สมมติฐานทั้งนั้นตัวเลขสมมติไม่มีของจริงครับนะฮะเนี่ยเอายกตัวอย่างบริษัทอะไรดิวตี้ฟรีเนี่ยครับนะฮะดิวตี้ฟรีครับดิวตี้ฟรีสินค้าคือสินค้าปลอดภาษีครับเปิดกันอุตลุดเนี่ยนะครับทีนี้เขาก็คำนวณคนเข้าประเทศเนี่ยเท่าไหร่ครับนะเข้าออกประเทศเนี่ยเท่าไหร่สมมติ40ล้านคน40ล้านคนครับ black นะ40ล้านขวดเอาไปเลยครับแต่เอาไปไหนอ่ะคือเอาตัวเลขพวกนั้นอ่ะมาคำนวณกับสิ่งที่จะเอาไปขายในตลาดมืดอ๋อก็หมายถึงว่าแม้คนไม่ซื้อก็ตีซะว่าซื้อใช่แล้วก็ไปขายไม่ถือมาก็ถือว่าถือครับเอา40ล้านเอา20ล้านคนก็พอเอาครึ่งหนึ่งครับ20ล้านก็รวยมหาศาลภาษีก็หายต่างชาติองค์กรระหว่างประเทศเขาถึงบอกประเทศไทยนี่ควบคุมการเสียภาษีการเก็บภาษีล้มเหลวปล่อยให้รั่วไหลไปตั้ง 30% ได้แล้วเขาจะไปเก็บภาษีมรดก ซึ่งเรื่องนี้มีการเปรียบเทียบกับสนามบินที่บรัสเซลส์ด้วยนะครับของเบลเยียมซึ่งคนไทยก็เจอลักษณะเดียวกันว่าที่เบลเยียมเนี่ยเขาไม่ยอมเหมือนกับที่สนามบินในประเทศไทยในการที่จะมาเคลมภาษีอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะต้องมีการตรวจโดยละเอียดใช่ขอตรวจซ้ำแต่บ้านเราไม่มีตรวจซ้ำใช่ไหมครับไม่มีคือทางสะดวกอยู่ที่นี่นะฮะนี่คนไทยครับทางเปิดทางสะดวกตลอดอันตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการรั่วไหลของภาษีซึ่งต้องมาปิดการรั่วไหลเหล่านี้แน่นอนเมื่อไม่นานมาเนี่ยเคยได้ยินข่าวใช่ไหมว่ามีการร่วมมือกันเนี่ยขอคืนแวดขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นหลายพันล้านครับแล้วของจริงไม่มีแล้วเงินที่เสียหายนี่คือเงินของรัฐทั้งนั้นเงินของประชาชนทั้งนั้นแล้วไปเข้ากระเป๋าใครอ่ะครับอย่างนี้เป็นต้นไหนผมทำเรือนะครับเสริมท่านเกียรติหน่อยครับเชื่อเมื่ออยู่สมัยหนึ่งนะก็ไม่นานมาเนี่ยเอาก้อนอิฐมั่งเศษกระดาษมั่งใส่คอนเทนเนอร์ไปใส่คอนเทนเนอร์แล้วบอกประกันบอกไปนั่นเป็นสินค้าแล้วมันก็มาเคลมภาษีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยครับเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วมีแม่ขจับใครเข้าคุกเข้าตารางได้บ้างครับแล้วยังอีกอย่างผมอยากจะพูดนะฮะถ้าท่านนายกท่านอยากจะบริหารประเทศอย่างมีศักยภาพนะต้องแสดงความเด็ดขาดครับนะครับให้เป็นที่ปรากฏนะใครถูกใครผิดว่ากันไปตามนั้นเลยนะครับอย่าดึงอย่าดึง นะต้องว่าไปตามนั้นอย่าให้คนเขาสงสัยครับแล้วถ้าคนเขาสงสัยความศรัทธาในตัวท่านมันจะหมดลงไปทุกวันนะงั้นการที่จะป้องกันการรั่วไหลเนี่ยถือว่าเป็นความสำคัญที่รัฐจะต้องวางมาตรการถ้าเทียบกับการไปขึ้นราคาน้ำมันกับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มก็ถือว่าอันนี้อาจจะไม่ตรงกับประเด็นที่มีการพูดถึงก็ดูอย่างเรื่องราคาน้ำมันไหนๆท่านพูดเรื่องพลังงานแล้วนะ6เดือนแล้วคสช.เข้ามายังลดน้ำมันไม่ได้กี่ตังค์เลยครับในขณะที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงใช่แล้วที่เลวที่สุดที่ร้ายที่สุดคือเพื่อนบ้านก็มีคิดลิตรนึงก็20กว่าบาทนะ21 22บาทครับนะให้เราดัน40กว่าบาทแพงกว่าอเมริกาประเด็นมันคืออย่างนี้นักวิชาการอาจจะบอกขอลดนะครับเพราะมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ผู้บริหารประเทศบอกว่าเอ้ยแล้วลดเราจะเอาเงินไหนบริหารประเทศครับ
เนี่ยมีมุมซ้อนซึ่งไม่ได้บอกเงินที่มันมากที่สุดนะคือภาษีน้ำมันทุกวันนี้บ้านเราเนี่ยนะฮะมันซ้ำซ้อนแฝงโอ้โหไม่รู้กี่ต่อครับเนี่ยในเรื่องน้ำมันเนี่ยต่างประเทศเขาถึงได้ใช้น้ำมันถูกแต่บ้านเราเนี่ยโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยสลับซับซ้อนซะเลยเกินมันใช่กลไกการตลาดไหมครับเพราะหลายคนพูดเรื่องกลไกการตลาดสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนักธุรกิจหลายคนก็บอกว่าสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงก็ได้ราคาตลาดก็ได้ช่วยบอกหน่อยว่าราคาที่คิดเนี่ยเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้ถูกกฎหมายไม่มีซึ่งกลไกตลาดมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ถ้ามีอะไรซ่อนแฝงหรือมีอะไรที่ไม่แน่ใจก็ต้องออกเป็นนายกก็ต้องใช้ความเด็ดขาดนะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนครับนะครับไม่ใช่ปล่อยให้พวกสังกะบวยบริหารกันอยู่อย่างเงี้ยนะไม่หมดคือเรื่องใหญ่ๆเนี่ยท่านไม่ทำพูดตรงๆเลยเอาง่ายๆอย่างเงี้ยอย่างน้ำมันใช่ไหมคะอยู่กับปตท.อยู่กันนั่นไปลอตเตอรี่อยู่ในมือรัฐบาลน่ะยังแก้ไม่ได้เลยถูกไหมคะยังขายกันอยู่ร้อยกว่าบาทอยู่เลยทั้งที่บอก80ประกาศขึงขังอยู่2วันอย่างเงี้ยนี่รัฐบาล 100% น่ะยังแก้ไม่ได้เลยถูกมั้ยฮะอำนาจอยู่ในมันลอตเตอรี่เนี่ยนะคะที่ไหนๆในโลกอ่ะพี่เราไปกันมาทั่วโลกเห็นไหมคะราคาลอตเตอรี่เขาก็คุมได้ทั้งนั้นน่ะเพราะว่ารัฐบาลเป็นคนคุมลอตโต้ที่ไหนๆก็เขาซื้อกันทางออนไลน์ด้วยซ้ำไปมีคำถามนึงจากหลายท่านที่ทำเรื่องเหล่านี้ก็บอกว่าทำไมลอตเตอรี่ออกมางวดนึงจำเป็นด้วยเหรอต้องขายหมดเพราะลอตโต้แต่ละที่ก็คือซื้อเท่าไหร่ขายเท่านั้นกำไรก็ตามจริงนะครับมันก็ไม่ต้องมีการไปเมคตัวเลขอะไรใช่ไหมฮะคือถ้ามีคนซื้อมากก็ได้รางวัลมากคนซื้อน้อยก็ได้รางวัลน้อยไม่จำเป็นที่สลากออกมาแล้วต้องขายหมดเพราะสินค้าทุกสินค้าก็ต้องเป็นไปตามวิธีคิดของผู้บริหารประเทศเราเนี่ยต้องเมื่อกี้ไง40ล้านขวดไงแล้วคูณไอ้นี่ก็เหมือนกันคูณไปอย่างนั้นอะมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความจริงเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันของประเทศไทยเนี่ยราคาความจริงนะครับมันไม่สะท้อนราคาตลาดแล้วมันไม่ซ้อนกลไกตลาดเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันไทยมันจึงเป็นราคาที่บวก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 ออกมาเราถึงต้องใช้48บาทเป็นขณะที่อเมริกาใช้อยู่20กว่าบาทอินโดนีเซียใช้22บาทประท้วงมันเต็มเลยในไนจีเรียแอฟริกาเราว่าจาก13บาทขึ้นมา17บาทมาทั้งประเทศมีคนหยิบยกการขึ้นราคาน้ำมันที่อินโดนีเซียเขาขึ้นมา 30% ค่ะแต่ว่าคำตอบของโจโควีเขาก็มีคำตอบอย่างที่ว่านะครับว่าขึ้นเพื่อจะให้การใช้ขนส่งไปใช้ที่ขนส่งมวลชนแล้วก็ลดการใช้รถส่วนตัวแต่ว่าเมื่อขึ้น 30% แล้วเนี่ยน้ำมันเบนซิน23บาทน้ำมันดีเซล20บาทขึ้น 30% แล้วนะอันนี้ไงหม่อมอุ๋ยหรือใครหรือทีม 30% แล้ว บอกว่าจะขึ้นราคาดีเซลให้เท่ากับราคาเบนซินไปกันใหญ่เลยไม่รู้มันทีมเศรษฐกิจอะไรมันอะไรวะเนี่ยมันทำร้ายประชาชนเลยทำลายประเทศหนึ่งเนี่ยทำลายเศรษฐกิจในเลยนะคะแล้วก็ทำร้ายประชาชนนะคะแล้วก็ไม่เคยฟังเสียงใครเลยแล้วอย่าแปลกใจเลยที่บอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นมันจะฟื้นได้ยังไงล่ะก็ฟื้นได้ยังไงก็ผมเห็นนาทีแรกที่แต่งตั้งมาแล้วผมบอกบรรลัยแน่คนไทยใช่ไหมคะคือแนวคิดมันก็เป็นของเดิมไงไม่งั้นมันถึงจะออกมาเหลืออีก 40,000 ล้านแจก 1,000 บาทเนี่ยนะคะในขณะที่ดิน 6.3 แสนไร่อยู่ในมือคนเจ้าเดียวคนพวกนี้ได้คนเดียวเลยครับใช่ไหมคะแล้วคนที่ 1,000 บาทเนี่ยเจ้าของที่ดินลูกนาไม่ใช่เช่านาจะได้ไหมล่ะไม่ได้ก็คือเจ้าของที่ดินก็รู้อยู่แล้วทีนี้กลไกที่ทำให้ค่าของชีพมันสูงขึ้นเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าราคาสินค้าค่าเดินทางค่าอะไรต่างๆก็รู้กันหมดแต่คนที่บริหารก็อยากจะให้ค่าของชีพเนี่ยต่ำแล้วก็ไม่สูงแต่เวลาไปกำหนดหรือออกมาเป็นการปฏิบัติจริงๆมันสวนทางกันมันทำไมมันสวนทางกันได้ประเด็นนี้ครับที่ก็เนี่ยก็จากแนวคิดข้อสมมติฐานไงข้อสมมติฐานที่ผิดคือประเทศไทยไม่มีข้อมูลที่แท้จริงนะไม่ลงทุนหรือว่ามันไม่ใช่ไม่ลงทุน คือสภาพัฒน์เนี่ยมีข้อมูลอะไรที่แท้จริงบ้างนะฮะในการที่จะมาออก GDP มาสรุปตัวเลขของแต่ละปีละปีเนี่ยไม่มีถามสภาพัฒน์เลยใช่ไหมครับเอาเลยสภาพัฒน์เอาเรามากลางหน่อยครับกลางสถิติตัวไหนที่มันของแท้มีไหมไม่มีครับอย่างรายได้ประชาชนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเมคกันทั้งนั้นอ่ะเพื่อมาเขียนให้มันตัวเลขสวยหรูครับแล้วก็รายงานในด้านเศรษฐกิจเหมือนแบบสำรวจแรงงานที่ทางเยอรมันก็ท้วงมาว่าสำรวจแรงงานประเทศไทยมีแรงงานไม่สำรวจจำนวนมาก ใช่ไหมครับ
บอกว่าสำรวจได้เฉพาะแรงงานที่เข้าประกันสังคมฮะแรงงานแม่บ้านเกษตรกรชาวไร่ชาวนาไม่มีการสำรวจว่านี่คือแรงงานแต่อ้างว่านี่คือผู้ที่มีอาชีพทีนี้ปัญหาคืออย่างเงี้ยแรงงานเกษตรกรเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยคือแรงงานจริงๆเลยนะเนี่ยทุกวันนี้นะเพราะอย่างชาวนาเนี่ยก็ใช้แรงงานของตัวเองเนี่ยที่ดินก็ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์เพราะฉะนั้นจะไปปรับเขาว่าเป็นพวกที่มีอาชีพเนี่ยมันคงไม่ถูกอะผมว่านะมิน่าเยอรมันถึงมาด่าประเทศไทยโอ้ผมเห็นต่างประเทศด่าประเทศไทยตัวเลขวิจัยมาผมอยากจะโทษนะอยากแค่เอาไอ้พวกไอ้ที่ทีมเศรษฐกิจหรืออะไรเนี่ยนะของชุดเนี้ยนะครับไปเอาไอ้ที่เขาเชิญไปพูดที่มหาวิทยาลัยไหนก็ได้นะแล้วที่เขาพิมพ์แจกอะไปเอามาอ่านสิครับว่าผมเคยติดตามไอ้พวกนี้มานานแล้วเป็น10ปีแล้วนะฮะปรากฏว่ามันไม่ใช่อ่ะนะตัวเลขออกมาไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงไอ้สิ่งที่ตัวเขาพูดนะมันก็ไม่ใช่เป็นของจริงอย่างที่ท่านว่านะแล้วก็มันก็หลอกไปหลอกมาคือมันคือพูดยังไงถ้าสมมุตินะถ้า10นะคะแนน10อ่ะจากที่อ่านมานะฮะไอ้นี่ได้แค่4 3หรือ4เท่านั้นแหละไม่ผ่านแต่ว่าใช้ข้อมูลแต่ว่ามันเป็นมาคุมไอ้นโยบายของประเทศน่าเป็นห่วงไม่พูดอย่างงี้นะเราเสนอท่านนายกเลยตรงนี้เลยนักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะช่วยเอาทีมเศรษฐกิจของท่านเนี่ยพบประชาชนหน่อยได้ไหมพบประชาชนเพราะท่านตั้งใจดีแล้วก็ทีมนี้จะอยากฟังมากเลยพบทุกระดับเลยก็ได้นะทำโต๊ะทีมนักวิชาการบ้าๆอย่างนี้ท่านเนี่ยนะคะหรือว่าทีมทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะขอพบทีมเศรษฐกิจพบประชาชนหน่อยที่พบประชาชนในทุกระดับที่อยากฟังว่าจะมีวิชาการมีวิธีพูดให้ประชาชนเข้าใจไหมว่าท่านจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยโตได้ยังไงท่านจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ยังไงและประชาชนไทยอย่างดิฉันจะได้อะไรจากการที่รัฐบาลบอกว่าเราเข้ามาเนี่ยชั่วคราวเพื่อทำให้ประเทศดีขึ้นดิฉันเห็นมันดิ่งหัวลงอ่ะเดี๋ยวผมจะเรียนฮะเพราะที่อาจารย์พูดเนี่ยนะผมมีประสบการณ์พอดีเลยนะกับไอ้ตัวนำไอ้ตัวที่ปรึกษาเศรษฐกิจหรืออะไรเศรษฐกิจแต่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อมันนะมีวันหนึ่งนะฮะพวกประธานหอการค้าต่างจังหวัดเนี่ยประมาณ50หอได้สภาของการค้านะไม่เขาเป็นเมมเบอร์อยู่เขาเป็นเมมเบอร์นะเขาเป็นสมาชิกอยู่เขาก็เชิญเขาก็เดือดร้อนนะไอ้เรื่องที่ค้าปลีกยากต่างชาติมันไปต่างประเทศเนาะเขาะนะฮะเขาก็รวมตัวกันประมาณ50หอนะครับเพื่อที่จะมาพบนายกทักษิณตอนนั้นค่ะนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาขอก็คือว่าขอให้ผมเนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเขาในการพูดกับคุณทักษิณนะฮะแล้วปรากฏว่าคุณทักษิณมาไม่ได้เพราะว่าหูเจ็บจำได้ไหมมีครั้งหนึ่งคุณทักษิณหูเจ็บนะก็ส่งไอ้คนหนึ่งมานะเป็นรองนะครับไอ้นั่นมาก็พูดเพ้อไปเรื่อยนะไม่ได้เข้าประเด็นเลยแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็เปิดโอกาสให้ทางฝ่ายหอการค้าพูดหอการค้าเขาก็บอกว่าคนที่จะพูดก็คือผมนะให้คุณนรินทร์พูดปรากฏว่าไอ้นั่นไม่ยอมให้ผมพูดนะหอการค้าเขาก็ไม่ยอมให้ผมพูดนะเพราะหอการค้าเขาก็ทุกคนเลยว่าบอกถ้าไม่ให้คุณอมรินทร์พูดพวกผมจะกลับนะฮะในที่สุดเขาก็ยอมให้ผมพูดครับก็พูดนะถึงความเดือดร้อนอะไรแต่อะไรให้กระฝังต้องแก้เงี้ยจนกระทั่งนาทีที่หมดอำนาจไปแล้วมันยังไม่ทำอะไรเลยสักนิดเดียวครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปเสียเวลาให้นั่นหรอกให้นายกก็ใช้สติปัญญาหรือความเด็ดขาดของตัวเองดีกว่าคือในเมื่อมันไหนๆก็ไหนๆอ่ะมันมาตรงนี้แล้วอ่ะใช่ไหมคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าท่านนายกเขาใช้ปืนเนี่ยแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้หรอกค่ะถูกไหมคะมันต้องใช้สติปัญญาใช้ความจริงใจเป็นที่ตั้งแล้วเราก็ดิฉันว่ามีคนไทยอีกจำนวนมหาศาลที่พร้อมจะช่วยท่านเพราะว่าบ้านเมืองนี้มันก็ของเราอ่ะใช่ไหมคะเราเวลาเราอ่านเราเห็นเนี่ยว่าเฮ้ยเศรษฐกิจดิ่งไม่ฟื้นอะไรยาวเลยเนี่ยถามว่ามันมีคนไทยคนไหนมีความสุขไหมไม่มีถูกไหมคะถึงว่าสมมุติว่าเรานะพี่เราไม่เดือดร้อนอ่ะสมมติว่าอะไรเงี้ย
เราพอมีสตังค์เลี้ยงชีพได้อะไรเงี้ยซื้อข้าวจานละ50ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะก๋วยเตี๋ยวทำ15บาท20บาทเนี่ยนะคะแล้วอย่างเงี้ยชาวบ้านธรรมดาจะทำยังไงครับใช่ไหมคะอันนี้ดิฉันเชื่อว่าโดยสุจริตใจอ่ะท่านรู้ท่านนายกท่านเห็นท่านรู้นะคะแล้วก็ถึงได้ต้องมีรายงานประชาชนทุกวันศุกร์ฉันตั้งใจฟังทุกครั้งเลยนะมีแต่คนอาจารย์ไม่ฟังทำไมอะไรเงี้ยเนี่ยนะเราบอกว่าไม่ฟังจะรู้เหรอใช่ไหมว่าคิดยังไงอะไรยังไงแล้วก็ต้องฟังแล้วเราก็จะได้เห็นเนี่ยเหมือนอย่างกรณีที่เกิดหลายๆเรื่องนะคะทั้งจะเรื่องกลเกมการเมืองที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะไอ้ที่เขาบอก3เนี่ยคือ3เดือนถูกไหมคะเนี่ยเขาเริ่มแล้วเนี่ยเกมการเมืองเนี่ยนะคะออกมาแล้วเขาทำได้ดีด้วยเพราะเขารู้จุดอ่อนทหารรู้จุดอ่อนทหารทหารไม่เป็นหรอกซึ่งประเด็นถ้าที่มองเวลานี้คือมันมี3ส่วนที่เกี่ยวข้องกันคือเรื่องความมั่นคงเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจใช่ซึ่งเวลานี้มันมาโป่งกันที่ด้านเศรษฐกิจก็คือประชาชนพอเดือดร้อนแล้วพูดไม่ได้เนี่ยมันกลายเป็นความอึดอัดพอแสดงออกก็จะไปกระทบด้านการเมืองกับด้านความมั่นคงมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับระเบิดเวลาที่กำลังพูดคุยอยู่ในเวลานี้มันพูดไม่ได้ได้ยังไงล่ะถ้าตังในกระเป๋ามันไม่มีอ่ะถูกไหมถ้าตังในกระเป๋าไม่มีชาวบ้านค้าขายไม่ได้ถ้าลงไปดูไอ้ตลาดอบไอ้นั่นสิไอ้ที่ตลาดเปิดท้ายขายของอ่ะมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อเคยไปเดินนะพี่เนี่ยกลางคืนเรามันพวกสดเนี่ยกลางคืนขับรถดูตะเวนดูอยากดูเดี๋ยวนี้ไอ้ที่ประเภทร้านค้าขายของหรือแม้กระทั่งมาเปิดท้ายขายเนี่ยนะคะคนที่ทำงานกลางวันทั้งนั้นเลยแล้วก็ต้องมามีอะไรก็ได้มาขายแต่ก็มีคนซื้อจำกัดอ่ะเนื่องจากว่ามันไม่มีสตางค์ในกระเป๋าแล้วเงินมันไปไหนครับแต่นี่มีข่าวมาอีกว่าธุรกิจใหญ่ที่กำลังเป็นธุรกิจใหญ่ของประเทศกำลังซื้อหุ้นของบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยคือมันฐานมากขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะว่าตัวนี้นี่แหละก็จะทำให้เศรษฐกิจคือร้านค้าในระดับที่เป็นตัวย่อยตายและตายสนิทตายไปเมื่อก่อนเนี่ยยังแทบตายยังแทบตายพี่วันนี้ตายสนิทเพราะเขาคุมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำคุ้นไหมภาษาไม่ใช้ได้ไหมอะไรคือเขาคุมหมดตั้งแต่ระบบการผลิต distribution คือตัวกระจายสินค้าและคุมถึงร้านค้าย่อยไม่ใช่คาริยางเขาคุมรัฐบาลและข้าราชการด้วยนั่นแหละเขาคุมมานานแล้วถูกไหมครับมีรัฐบาลไหนบ้างไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งเห็นไหมคะเขายังต้องเชิญ4ท่านที่เป็นเจ้าของไอ้ที่ดินเนี่ยใหญ่สุดเนี่ย4เจ้าสัวไปพบกระทรวงพาณิชย์ทำไมท่านไม่เชิญหอการค้าทั้งหมดอย่างนี้บ้างล่ะหรือว่าทำไมถึงไม่เชิญไม่ใช่4คนนั้นก็คุมหอการค้าอยู่แล้วก็นี่ไงนี่ไงคะตอบโจทย์ของคุณไปเกียรติว่าวิธีคิดตรรกะการคิดของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เพราะท่านก็เป็นทหารท่านชัดชัยท่านก็เป็นทหารท่านก็คิดได้แค่นั้นน่ะเพราะทหารไม่คือวิธีคิดของผู้บริหารบ้านเราเดี๋ยวนี้นะตามพ่อค้านะครับถ้าพูดถึงเรื่องพ่อค้านะพ่อค้านี่นำไปแล้วก็พ่อค้าเนี่ยนะแล้วก็ข้าราชการทั้งหลายเนี่ยก็แต่ก่อนเนี่ยเป็นคนละขั้วกับพ่อค้านะเดี๋ยวนี้นะก็ครับตามพ่อค้าพ่อค้าครับตายอุ้งเท้าเลยนะไม่ได้ทีนี้คนเป็นพ่อค้าเนี่ยนะกับผู้บริโภคทั้งหลายในประเทศเนี่ยนะคือรวมทั้งผมทั้งเราทั้งหลายเนี่ยด้วยนะพ่อค้าเขาก็บริโภคเหมือนกันนะเขาแบ่งภาคได้คืออันหนึ่งเขาค้าอีกอันหนึ่งเขาก็บริโภคครับแต่คนบริโภคจริงๆไงพวกชาวไร่ชาวนาประชาชนทั้งหลายเนี่ยในเมื่อพ่อค้าจับมือกับข้าราชการข้าราชการแทนที่จะมาตรวจสอบว่าเออพ่อค้านี่จะเอาเปรียบประชาชนหรือเปล่าไม่มีเกินไปไม่มีผมดีใจนะกระทรวงพาณิชย์วันหนึ่งออกมาบอกว่าเนี่ยกำลังจะเอากฎหมายเก่าๆซึ่งมันควบคุมการผูกขาดสินค้าเนี่ยนะใช่ครับผูกขาดออกมาปัดฝุ่นเพื่อที่จะทำใหม่โอ้ดีใจผมอยากจะติดตามแต่เดี๋ยวนี้หายไปแล้วเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วไม่ทราบหายไปไหนก็ไม่รู้ครับการทำอย่างนั้นก็คือให้ประโยชน์กับประชาชนครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยไม่มีอันไหนที่มันจะได้ประโยชน์กับประชาชนเนี่ยโดนข้าราชการเนี่ยปิดเงียบเพราะพ่อค้าบอกว่าอย่ากฎหมายตัวนี้อย่าออกเนี่ยเหมือนเจ้าสัวครับ4เจ้าสัวเนี่ยครับถือครองที่ดินขนาดนี้เนี่ยมีอิทธิพลมากแล้วก็มีหลายท่านที่เป็นผู้ประกอบการเหมือนกันแล้วก็บอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวซึ่งไม่ใช่ข่าวใหม่แล้วก็บอกว่าการที่พ่อค้าใหญ่ของประเทศไทยที่จะไปซื้อทุนของต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกจริงๆแล้วเป็นทุนของเขาอยู่แล้วที่ให้ต่างชาติมาถือไว้เพื่อความมั่นคงของตัวเองเท่านั้นก็เลยกลายเป็นเรื่อง
ซาโตริออกมาภายหลังเขาเรียกว่านอมินีนอมินีโดยใช่ต่างชาติใช่ไหมครับใช่ต่างชาติเป็นนอมินีเอาต่างชาติมารับสิทธิพิเศษแล้วตัวเองก็ถือหุ้นอยู่เบื้องหลังผมอยากจะเปรียบเทียบไปเห็นง่ายๆนะฮะสมมติว่าเป็นสมัยอยุธยานะทุกวันนี้เนี่ยเราลบกันด้วยเศรษฐกิจครับใช่ไหมใครแข็งแกร่งกว่าแข็งกว่าก็ไอ้พวกนี้แหละนะไอ้พวกที่มันมีไอ้นักธุรกิจที่พวกที่เราไม่อยากจะเอ่ยชื่อเนี่ยไอ้พวกนี้คือพวกที่เปิดประตูเมืองถูกนะเป็นทหารที่มันเปิดประตูเมืองนะครับให้ต่างชาติศัตรูเนี่ยเข้ามาแล้วมันก็ร่วมมือกับศัตรูจริงๆกลายเป็นฝรั่งหัวดำนะไม่ใช่ฝรั่งหัวขาวหรือหัวทองที่เรากำลังตั้งโจทย์แล้วเปิดให้คนไทยเนี่ยละเลนหน้าโดนฟันละเลนหน้าจนบลายวายวอดไม่รู้จะทำมาหากินอะไรผมจะเรียนให้ทราบนะมีวันหนึ่งพวกหอการค้านี่แหละนะฮะเชิญผมไปฟังเรื่องนโยบายยุทธศาสตร์การค้าปลีกการค้าปลีกครับเอิญผมต่อสู้เรื่องค้าปลีกมานานพอสมควรผมก็อยากไปดูที่มันพูดอะไรปรากฏเชื่อไหมครับ45นาทีมันพูดถึงแต่ไอ้เรื่องค่าปลีกของต่างชาติเท่านั้นเลยไม่พูดถึงคนไทยเลยการพัฒนาการพัฒนาอะไรต่างๆนะพอเสร็จแล้วผมก็ยกมือขึ้นผมบอกเฮ้ยทำไมคุณไม่พูดคุณรู้เปล่าเนี่ยคุณเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยที่คุณพูดเอาทั้งหมดเนี่ยคนไทย20กว่าล้านคนน่ะเค้าเดือดร้อนเค้าไม่มีอะไรจะทำมาหากินได้แล้วนะคุณเคยไปดูมั้งครับป่ะเขาก็ดีนะเขาบอกเปล่าครับ โอ้โหพูดอย่างนี้เลยนะ นี่แหละครับผมต้องบอกว่าแล้วรัฐบาลก็ไปฟังไอ้พวกองค์กรไอ้พวกนี้ ใช่นะครับซึ่งมันก็คุมอยู่อะไรต่ออะไรเงี้ยก็พอดีเข้าป่ากันพอดีเก็บรายละเอียดไม่ได้มันก็มีคำถามอีกอันนึงว่าทำไมผู้บริหารประเทศหรือข้าราชการคิดแบบพ่อค้าไม่ได้ทำไมคือพ่อค้าเนี่ยเขาค้าเพื่อกำไรนะแต่ข้าราชการเนี่ยบริหารเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะเป้าหมายไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วก็นักการเมืองก็มาควบคุมไอ้ควบคุมเนี่ยควบคุมข้าราชการเนี่ยครับแต่ตัวเองก็ไปเป็นทาสของข้าราชการให้เขาชี้นำโถผมเห็นรัฐมนตรีบางคนเนี่ยนะคือไอ้อยู่ข้างนอกนี่นะดูเหมือนนักการเมืองนี่ใหญ่กว่าข้าราชการประจำนะครับแต่พออยู่ข้างในเนี่ยข้าราชการประจำนี่ชี้นิ้วด่าเลยครับเอาอย่างนี้ไหมครับเอาอย่างนั้นไหมครับถ้าไม่ทำอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้อย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ครับนะฮะอันนี้ผมชอบใจที่อาจารย์รัตนาพรพูดถึงเรื่องไอ้ธุรกิจดิจิตอลครับที่กำลังโปรโมทกันเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยนะครับผมชอบใจตรงไหนอันนี้เกิดขึ้นคนจะตกงานสักเท่าไหร่ใช่เนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยทำไมเราถึงไม่หันกลับมาดูว่าคนไทยทำยังไงถึงจะมีรายได้ครับจะสร้างงานยังไงให้เขาอะไรที่จะทำให้เขาตกงานเนี่ยควรจะเอาไว้ที่หลังได้ไหมครับเช่นดิจิตอลเนี่ยถ้ารวมศูนย์ดิจิตอลทั้งประเทศเนี่ยนะตายเลยประชาชนไม่ต้องทำงานนะเสมียนตราอยู่ตามอำเภอนี่ก็ไม่ต้องทำงานนะครับเขาหยิบเอาทีมเดือนเมื่อกลับจากเกาหลีฮะทีมเศรษฐกิจเนี่ยนะคะออกมาของสภาความมั่นคงเกาหลีเขาบอกเลยเกาหลีเนี่ยได้อันดับหนึ่งของเรื่องของการใช้ไอทีถูกไหมฮะดิจิตอลครับเขาดิจิตอลแต่เขาไม่ได้ใช้นโยบายดิจิตอลอีโคโนมีเลยแต่เขาศาสตราจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยนั่งคุยกันมาอาทิตย์ด้วยนะฮะพี่เขาบอกว่าเราใช้ดิจิตอลเนี่ยไปทำให้เกิดกูดกัฟเวอร์แนนซ์เขาใช้ระบบดิจิตอลระบบ IT ของเขาเนี่ยนะคะทั้งหลายแหละเนี่ยเข้าไปควบคุมระบบการบริหารประเทศไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่ได้นี่เลยแต่เศรษฐกิจเนี่ยนะคะเขาตั้งทีมเลยเห็นไหมคะที่เราหยิบออกมาเลี้ยงก็มาโพสต์ในนั่นเยอะเลยว่าในระดับของแต่ละระดับเนี่ยนะคะเขาเนี่ยเป็นประเทศอุตสาหกรรมถูกไหมคะสมัยก่อนนี่ก็มาดูงานเราอะแต่วันนี้ไปไกลกว่าเราเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ทิ้งเกษตรและอุตสาหกรรมต้องรับใช้เกษตรงั้นไปดูนิทรรศการงานเกษตรแล้วได้เห็นเลยว่าโอ้โหแบบไปถึงก็เดินตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยบางทีต้องเดินอย่างนี้3วันจะได้เห็นเลยว่าสินค้าที่ผลิตทั้งหลายแหละเพื่อเอาไปใช้ในฟาร์มให้เกษตรกรต้องถูกแล้วเทคโนโลยีไม่ต้องไฮเอนด์
เป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรใช้ได้แล้วทุกชิ้นไม่ทิ้งเศษเศษทั้งหลายแหละเอามาประดิษฐ์ใหม่เอามารีโนเวทเป็นประดิษฐ์ใหม่นั้นก็ถ่ายมาให้เยอะเลยนะเกษตรกรเราก็บอกอาจารย์ดูนี่ให้ด้วยพี่น้องแถวตะวันออกพี่วันนั้นผลไม้เยอะใช่ไหมอาจารย์ดูไอ้นี่ด้วยไอ้เครื่องที่มันจะทำให้พี่เสิร์ฟอ่ะถนอมอาหารถนอมอาหารเช่นทำไอ้ทุเรียนอ่ะชิปใช่ไหมทำชิปทำทุเรียนแห้งอบแห้งทำอะไรทั้งหลายแหละเราก็เช็คออกมาให้หมดเลยเนี่ยนะคะหรือมีหมดเลยเห็นไหมคะถามว่าเทคโนโลยีเกาหลีนะมาอันดับหนึ่งของโลกแต่ยังมีเครื่องทำไอ้พริกแห้งอ่ะพี่อย่าลืมนะเขากินพริกเยอะถูกไหมคะมีวิธีการอบไอ้กระเทียมเนี่ยนะคะในงานนิทรรศการ International Fair ใช่ไหมออกมาแล้วเกษตรกรก็ไปเดินกันน่องแน่งน่องแน่งเราก็ไปเดินเนี่ยเราก็ไปนั่งกินไอ้เหล้าขาวอ่ะกับเกษตรกรเห็นไหมคะคนที่มันไม่ลืมรากเหง้าอ่ะไม่ลืมกับพืชตัวเองไม่ลืมกับพืช ใช่ไหมคะอย่ามาอีดิจิตอลเลย นะคะไม่ใช่ดิฉันไม่รู้ แต่ว่า หนึ่งเนี่ยต้องไม่ลืม ประเทศไทยเนี่ยมัน agro base มันเป็นเรื่องเป็นเมืองเกษตรกรรม เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมันต้องมารับใช้ตรงนี้ขอโทษนะคนอย่างอะไรนะหัวทีมเศรษฐกิจมิสเตอร์เตอร์สอเนี่ยแกไม่รู้หรอกว่าข้าวประเทศไทยนี่มันมีกี่ไอ้นั่นจะหุงข้าวเนี่ยเราต้องกินไอ้น้ำข้าวอ่ะน้ำข้าวใส่เกลือ2เม็ดเนี่ย เป็นป่ะครับใช่ไหมคะอย่างที่ท่านประเกียรติท่านว่าเมื่อกี้นี่นะฮะว่าคนไทยจะตกงานแย่ไอ้เศรษฐกิจที่ท่านบ้าบอเนี่ยนะไม่จะเพียงอย่างนั้นนะรายได้ของประเทศเหมือนกับเตะหมูเข้าปากหมาฝรั่งไปเลยต่างชาติไปเลยนะฮะเนี่ยผมสนใจอยู่เรื่องนึงนะบ้านเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าe-auction ใช่ไหมครับมีการประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์นี่นะครับทุกวันนี้ชัดเจนเลยว่าการหลบเลี่ยงตรงนี้เนี่ยมีจนกระทั่งเกลือ จนเขาเรียกว่า e-auction ก็ยังมีเรียกอะไรนะกระเช้างบประมาณอ่ะคือถ้าไม่เกิน2ล้านเนี่ยไม่ต้องเดี๋ยวนี้นะเท่าไหร่ก็ใช้พิธีพิเศษทำไมอ่ะถึงไม่ใช้ e-auction ครับเนี่ยอยากจะบริหารดิจิทัลก็ทำซิแบบดิจิทัลเอาแบบเกาหลีแบบที่อาจารย์ว่าให้ทำให้มันเกิดดี good governance ใช่ไหมตรวจสอบได้โปร่งใสซิใช่ไหมนะมีความสำนึกรับผิดชอบต่อประชาชนไม่ใช่สำนึกรับผิดชอบต่อคนรอบข้างและกระเป๋าตัวเองไม่ใช่ผมว่ากับแนวคิดใหม่ดีกว่าท่านประยุทธ์ในฐานะเป็นทหารและควบคุมทหารเนี่ยตั้งมากมายเนี่ยฮะอยู่ในระเบียบได้เนี่ยผมคิดว่ามันง่ายที่ท่านจะควบคุมคนในสังคมเนี่ยให้มันเป็นระเบียบจัดระเบียบคนในสังคมให้มันได้แต่ก่อนที่จะไปจัดระเบียบคนในสังคมจัดระเบียบของข้าราชการให้ดีก่อนนะฮะใครควบคุมคนที่ใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยให้มันทำตามกฎหมายจริงๆผิดผิดเลยนะไล่ออกไปเลยเหมือนกับเดี๋ยวนี้โยกย้ายตำรวจเพราะอะไรผมก็ไม่รู้นะเอากันจังไม่ค่อยทราบเหตุผลยังไม่มีเหตุผลพอสมควรเท่าไหร่นักเนี่ยนะแต่นี้ความไม่เข้าใจพื้นฐานคนไทยมันก็เลยเกิดประเด็นอันนี้ไหมครับว่ายุทธศาสตร์ที่มีการวางถ้าเทียบกับเกาหลีเนี่ยเขาเข้าใจยุทธศาสตร์พื้นฐานของเขาว่าเขาไม่มีทรัพยากรก็ต้องไปทำอู่ต่อเรือให้ใหญ่ขายดิจิตอลซึ่งเวลานี้อังกฤษก็มีการพูดถึงว่าอู่ต่อเรือของอังกฤษเวลานี้ทำต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าต้นทุนสู้เกาหลีไม่ได้ก็กลายเป็นว่าทุนในเรื่องของอัตราการนำงานกลายเป็นของเกาหลีเป็นผู้เปิดตลาดงานนี้ขึ้นมาก็ได้มีโอกาสได้ประชุมกันก่อนอาจารย์จะพูดนะผมขอประเด็นนี้นิดหนึ่งครับประเทศไทยเนี่ยโทษทีนะจะไปแข่งกับใครหรือเปรียบเทียบกับใครเนี่ยผมว่าไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานของคุณเนี่ยไม่เคยตรงความจริงนี่ไงเอาอย่างนั้นดีกว่าครับแล้วคุณจะไปคิดอะไรเข้ามาทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเนี่ยคุณก็คิดจากข้อมูลที่ไม่เป็นจริงในที่สุดประชาชนก็ไม่ได้อะไรครับเนี่ยมันก็จะผิดพลาดไปหมดเลยผิดพลาดไปหมดเพราะว่าไม่สามารถจะเข้าถึงความเข้าใจพื้นฐานประชาชนเมื่อประชาชนไม่สามารถที่จะได้รับประโยชน์เลยนะฮะครับไอ้สิ่งที่คุณออกนโยบายไปแล้วก็ทำไปเนี่ยผลประโยชน์เหล่านั้นไปตกที่ใครตอนนี้เพราะมันมีนี่อย่างงบประมาณออกมาเนี่ยมันไปตกกับใครมันไม่ได้ประชาชนเหมือนตอนนี้มีคำถามว่า700,000 กว่าล้านที่สูญเสียไปเนี่ยตอนนี้ไปตกที่ใครเนี่ย
แล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบยังสงสัยกันอยู่นะครับ แล้วก็มีความสงสัยด้วยว่ามีคนไทยบางคนที่รวยขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองบางกลุ่มเนี่ย เข้าเงินเหล่านี้มาจากไหนก็เป็นคำถามอีกซึ่งวันนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบหลักวิทยาศาสตร์อ่ะศาสตร์ไม่สูญหายไปจากโลกท่านนายกรัฐมนตรีจัดการซิครับเนี่ยบังคับควบคุมคนใช้อำนาจเก่าเนี่ยว่ามึงรวยขึ้นได้ไงครับท่านก็ยังชี้แจงของท่านได้เลยไอ้เงินกี่ล้านท่านก็ยังเปิดร้อยล้านเนี่ยท่านยังเปิดเผยได้เลยเอาสิให้ทุกคนเปิดเผยมันท่านนายกที่ไปที่มาเป็นยังไงให้โปร่งใสครับนะถ้าไม่โปร่งใสยึดคืนเลยยึดคืนเข้าหลวงเลยทำตามกระบวนการที่ถูกต้องนี่แหละลูกศิษย์ดิฉันด็อกเตอร์ท่านหนึ่งซึ่งก็ทำเรื่องการเมืองภาคประชาชนออนไลน์กันอยู่เขาก็บอกว่าอาจารย์ครับผมเสนอเปลี่ยนเงินเลยครับเปลี่ยนธนบัตรเปลี่ยนแบงค์ประเทศกาน่าทำแล้วนะพี่อ๋อกาน่าทำทำค่ะเปลี่ยนธนบัตรเลยแล้วจะได้เห็นเลยว่าคนมันดิ้นก็มีคนมาบอกว่าอ้าวเขาเปลี่ยนเงินบาทไปเป็นเงินสกุลอื่นแล้ว อะไรอย่างเงี้ยนะคะออกมาเพราะว่าของเราอ่ะนักการเมืองถือถนนชัยเยอะใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยแต่อันนึงที่บอกว่าสสารเนี่ยไม่สูญหายไปจากโลกเพราะว่ามันมีทางเดินของมันนะถ้าจะตรวจสอบจริงๆโถหาง่าย ง่ายจะตายว่าจะตรวจสอบเลยว่าไอ้เงิน 7-8 แสนล้านมันไปไหนผมยังมองไม่เห็นทางนะครับว่าจะเอาเงินมายังไงมันจะคือมันต้องมีผู้นำที่เด็ดขาดแล้วไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็ไม่มีใครหนุนหลังหรือใครจะคอยชี้แจงท่านประธานาธิบดีที่เปลี่ยนแบงค์เลยเนี่ยนะคะดิฉันสนิทท่านประกาศเลยใช่ไหมคะวิธีแก้เกมของคนที่ขี้โกงคือเอาเงินสดไว้ในใต้ถุนบ้านนี่ใช่ไหมสร้างสตรองรูมไว้ที่บ้านแล้วผมอยากฝากอาจารย์นะพอเป็นเมื่อสองวันนี้ผมก็ไปงานเลี้ยงก็เจอพวกนักธุรกิจนะฮะแล้วก็เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องการล่างอะไรด้วยๆเขาก็คุยผมก็พูดถึงไอ้เรื่องไอ้รถไฟเร็วความเร็วสูงความเร็วสูงหรือรางอะไรที่จีนก็เสนอนะฮะผมก็บอกว่าแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนนะเขาบอกโอ้ยเงินทองไม่สำคัญอะเอาข้าวเอายางเอาไอ้มันสำปะหลังไปแลกกับรถไฟผมคิดแล้วแหมไอ้ความคิดนี้มันต่ำกว่าเด็กนักเรียนอนุบาลอีกแสดงว่าประเทศไทยนี่ล้าหลังมากนะล้าหลังมากล้าหลังมากที่เอาใช่นะแล้วประการที่สองเนี่ยคุณเดี๋ยวคิดแต่เรื่องเศรษฐกิจคุณคิดเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวคุณก็พังแล้วนะแต่แล้วคุณไม่คิดเรื่องการเมืองระหว่างประเทศบ้างเหรอนะครับที่เขาต้องการจะขยายอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาโดยวิธีนี้แล้วมันจะสร้างความวิบัติให้แก่คนในชาตินะครับเนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องไอ้กระทรวงการต่างประเทศที่อ่อนเนี่ยนะอ่อนแอเนี่ยอ่อนแอทำให้นโยบายการต่างประเทศของประเทศอื่นเนี่ยแทรกซึมเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยตกเป็นทาสใครบ้างก็ไม่รู้นะตอนนี้นะอย่างน้อยนะอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือจีนกำลังจะไปเป็นต่อไปเนี่ยจะต้องมาครอบงำแล้วคนของเขาเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์ครับคนไทยไม่ได้อะไรเหมือนกับการส่งเสริมการลงทุนให้คนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเราก็รู้กันแล้วว่าเขาก็โกยกำไรกลับไปบ้านเขาคนไทยได้อะไรได้ค่าแรงกินไปวันๆในที่สุดถ้าเกิดอะไรขึ้นไอ้คนไทยน่ะตายก่อนเพื่อนเมื่อไหร่ล่ะรัฐบาลท่านจะหาทางแก้จุดนี้คือมันไม่ใช่เป็นเดี๋ยวนี้นะมันเป็นมานานแล้วครับแต่ว่าท่านเนี่ยมีหน้าที่แก้สิตรงนี้นะแก้ให้มันเกิดประโยชน์กับประเทศให้มากที่สุดอันนี้การจะเข้าถึงประชาชนเนี่ยแต่ละคนก็คือภาษาเวลาพูดว่าเข้าถึงประชาชนเนี่ยเป็นภาษาที่พูดแล้วหลายท่านก็ดูว่ามันหรูดีแต่ว่าเข้าถึงจริงไหมกับสิ่งที่ประชาชนเขากำลังประสบทุกข์อยู่เนี่ยผมว่ามันยากนะครับคือผมเองเนี่ยสัมผัสอยู่กับคนบ้านนอกครับผมก็คนบ้านนอกนะฮะเกิดกลางทุ่งนาเหมือนกันผมมาอยู่กรุงเทพนานครับสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนความคิดผมเปลี่ยนพฤติกรรมผมกลับไปผมถึงได้รู้นะอ๋อพวกนั้นเขาคิดอย่างนั้นพวกนี้เขาคิดอย่างนี้เราถึงได้รู้อ๋อมันลำบากจริงๆซึ่งไม่ใช่ประชาพิจารณ์เหมือนที่มาตั้งจัดเวทีอะไรกันยังยกตัวอย่างว่าเอ๊ะทำไมเป็นหนี้แล้วไม่ใช้ทำไมไม่มีกินแล้วต้องมายืมทำไมไม่กินไม่มีกินแล้วไม่ทำครับทำไมต้องให้รัฐบาลต้องช่วยครับ
ก็มันง่ายที่สุดที่จะทำอย่างนั้นน่ะครับนะกว่าจะไปสอนเขาให้เป็นเนี่ยมันช้าแล้วรัฐบาลนี้ก็ยังเอาอย่างอีกต้องมาแจกเงินอีกเดี๋ยวจะทำบัตรมาสเตอร์การ์ดอะไรอีกครับดิจิตอลก็มันของเดิมนั่นนี่ไม่ใช่คือมันทีมเดิมไงฮะคนเดิมแล้วมันก็ออกเรื่องเดิมมาหมดเลยเท่านั้นเองแล้วมาสเตอร์การ์ดจะเอาไปทำอะไรเอาไปเป็นส่วนลดส่วนลดโถออกไอ้อะไรนะไอ้เครดิตการ์ดให้ชาวนาเนี่ยฮะพ่อค้ารวยไปหมดอ่ะครับฮะเนี่ยชาวนาก็ยากจนเป็นหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นถึงบอกไงเซ็งไงส่งให้ทีมนี้ไปอยู่นิวยอร์กเลยไหมตอนนี้พายุกำลังกระหน่ำเนี่ยแต่นี้รอบสัปดาห์ที่ทำให้คนไทยเจ็บปวดเพิ่มขึ้นอีกก็คือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่มีคำพิพากษาออกมาให้กรมควบคุมมลพิษจ่ายค่าเสียหายทางคลองด่านแก่บริษัทเอกชนซึ่งทุกคนก็รู้ดีว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ทุจริตกันมาตั้งแต่นโยบายจนนักการเมืองข้าราชการและบริษัทที่ไปทำใน6บริษัทนี้แต่ถึงเวลาที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายก็ยังต้องเอาเงินภาษีไปชดใช้อีกหลายพันล้านตรงนี้ท่านจะยังไงเพราะว่าคำพิพากษานี่ออกมาอย่างนี้นะครับบอกว่าเมื่อวันที่21พฤศจิกายนศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคำพิพากษาคดีพิพาทระหว่างบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดบริษัทสีแสงการโยธา1979จำกัดบริษัทประยูรวิทย์จำกัดบริษัทกรุงทนเอนจิเนียร์จำกัดบริษัทเกตเวย์เดเวลลอปเมนต์จำกัดและบริษัทสมุทรปราการออฟเบอร์เรดติ้งจำกัดรวม6บริษัทกับกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการจัดการน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการหรือโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านโดยศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้กรมควบคุมมลพิษชำระเงินค่าจ้างค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยแก่บริษัททั้ง6นี้ครับ คือเป็นที่รู้กันอยู่แล้วประชาชนก็รับทราบเรื่องนี้มาต่อเนื่องคือคลองด่านเป็นเรื่องทุจริตครับเป็นมหากาพย์ทุจริตครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่มันเกิดจากการทุจริตสิ่งที่มันจะเป็นผลต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะมาต้องมาชดใช้หรือต้องให้รัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายค่าเสียหายอย่างนี้เพราะไอ้การทุจริตรัฐก็เสียหายครับแล้วนี่เมื่อรัฐต้องจ่ายค่าเสียหายให้อย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่ารัฐจะต้องไปเคลมจากคนทุจริตได้ไหมเนี่ยครับนะแต่ว่าเราไม่โทษศาลหรอกนะฮะ คือจริงๆแล้วศาลเนี่ยก็คงจะทำตามพยานหลักฐานที่มีแต่ศาลปกครองกับศาลแพ่งศาลยุติธรรมเนี่ยการพิจารณาคดีนี้จะต่างกันครับศาลปกครองนี่ใช้วิธีการมีอำนาจเข้าไปหาข้อมูลเองนะฮะหาข้อมูลเองก็เรียกว่าระบบไต่สวนครับแต่ถ้าศาลยุติธรรมเนี่ยจะต้องเข้ามาสืบพยานกันผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นนำสืบนำสืบถ้าสืบไม่ได้ก็ตกไปครับแต่ทีนี้โอกาสประเทศไทยเนี่ยในการที่จะใช้ระบบศาลในลักษณะนี้เนี่ยครับมันก็มินเมนะเพราะศาลก็คือใช้คนเป็นศาลคือเป็นปุถุชนที่มีความรักโลภโกรธหลงเป็นของธรรมดาครับนะทุกคนก็แสวงหาประโยชน์สุขเข้าตัวเองทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าใครทุจริตนะครับแต่นี่มันคือพฤติกรรมของปุถุชนครับนะฮะเมื่อมันมีผลประโยชน์นะอาจจะเท่านี้ไม่พอครับมันอาจจะมากแล้วพอก็เป็นได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราไม่โทษกระบวนการยุติธรรมแต่เราโทษคนที่ทำงานถ้าหากว่ามันจะเป็นเรื่องที่มันครับไม่ชอบมาพากลนะฮะเพราะบอกต่อว่ากระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในฐานะกระทรวงต้นสังกัดของกรมควบคุมมลพิษต้องของบประมาณจากรัฐบาลและกระทรวงการคลังเพื่อนำมาจ่ายชดเชยให้กับบริษัทดังกล่าวคือความเจ็บปวดของคนไทยอยู่ตรงนี้ครับว่าเงินเท่าไหร่4,000 กว่าล้านรวมดอกเบี้ยด้วยก็หลายคนก็คำนวณว่าเกือบหมื่นล้านเพราะแต่ว่าการพาดหัวจากสื่อมวลชนอาจจะโอเวอร์ไปหน่อยนะครับบอกว่าพิษจากการจ่ายค่าโง่คลองด่านเอกชนนับหมื่นล้านภายใน90วันในรายละเอียดจะมีว่าค่าเสียหาย 4,983 ล้านกับอีก31เหรียญสหรัฐพร้อมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่ระยะเวลาเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันก็มีการคำนวณตัวเลขกันก็อาจจะ
ขาดบ้างเกินบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นหลักพันล้านเกิน 5,000 ล้านแน่นอนครับซึ่งตรงนี้ก็จะไปซ้ำรอยกับข้างโง่ทางด่วนใช่ไหมครับซึ่งมีทั้งอัยการมีทั้งใครมาอยู่ร่วมเยอะสุดท้ายก็ต้องจ่ายเป็นค่าเสียหายโดยใช้งบประมาณของแผ่นดินไปจ่ายครับเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีต้องมาควบคุมการใช้อำนาจพวกนี้นะฮะในฐานะผู้บริหารจริงอยู่อำนาจตุลาการกับอำนาจบริหารเนี่ยก้าวก่ายกันไม่ได้แต่ควรจะทวงดุลกันนะฮะถ้าหากว่าเกิดการลักษณะนี้ควรจะต้องมีการออกมาคุยกันหน่อยแล้วระหว่างอำนาจต่างๆเนี่ยรัฐบาลหาเงินจากภาษีมาเพื่อใช้จ่ายนะแต่ต้องกลับเอาไปให้เรื่องการทุจริตครับซึ่งมันก็ต้องมาถามกันหน่อยว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงครับมันมีอะไรบกพร่องหรือเปล่าฮะควรจะออกมาถามกันมันมีสิฮะหรือเปล่าในสายตาของนักธุรกิจระหว่างประเทศอ่ะเนี่ยทุกวันนี้นะอำนาจ3อำนาจเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีบริหารให้มันคานกันให้ได้ให้มันได้สมดุลให้มันได้ดุลยภาคต่อกันเมื่อครั้งที่จะอะไรนะทั้งไอ้ประธานวุฒิสภาประธานรัฐสภาทั้งหลายเนี่ยจะถูกถอดถอนเนี่ยก็เพราะว่าไปยอมจำนนกับอีกอำนาจหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยอันเนี้ยมันต้องเอาให้หนักอะแต่นี้มันจะมีเรื่องตอกย้ำอีกตัวหนึ่งว่าถ้าใครเป็นข้าราชการเนี่ยจะมีสิทธิ์ไปเป็นประธานไปเป็นกรรมการบริษัทเอกชนบริษัทมหาชนได้ไหมครับไม่ได้กฎหมายก็ห้ามอยู่กฎหมายก็ห้ามอยู่ไม่ได้ค่ะเว้นแต่มีการประชุมของคณะกรรมการอนุญาตให้ทำก็สามารถทำได้ไหมครับยังมีคนจะเว้นตัวนี้อยู่ไหมครับผมจะพูดเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับไปดูซิว่าผู้พิพากษาในตุลาการเนี่ยในผู้พิพากษาในศาลเนี่ยไปเป็นกรรมการที่ไหนบ้างไหมไม่มีครับกรรมการรัฐวิสาหกิจมีไหมไม่มีครับแต่อัยการไปใครต่อใครไปสนามบินปลัดกระทรวงไปเป็นประธานธนาคารต่างๆเต็มไปหมดเลยครับอะไรอ่ะครับคุณทำงานเพื่อใครอ่ะฮะคุณเป็นกรรมการเดี๋ยวคุณก็ไปลงเล่นกับเขาด้วยนั่นแล้วเมื่อมีความผิดก็ทำจนไม่ผิดทำไม่ได้อ่ะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกจัดการครับนะฮะนี่ท่านเองก็คุม2ตำแหน่งนะเนี่ยนายกรัฐมนตรีกับประธานครับหัวหน้าคณะคสช.หัวหน้าคสช.เนี่ยซึ่งมีอำนาจพิเศษเนี่ยแต่นี่มีอันนึงที่เป็นนี่ก็สำคัญนะท่านคุม2ตำแหน่งนะแต่ใครคุมท่านนะ ต้องใช้สีนั้นบอกเรื่องธรรมาภิบาลใช่ไหมครับสำนึกต่อส่วนรวมสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมท่านต้องมีสำนึกรับผิดชอบนะฮะต่อสาธารณะต่อประชาชนต่อประเทศชาติท่านถือ2ตำแหน่งนี่อำนาจล้นประเทศแล้วนะฮะท่านทำเธอผมสนับสนุนให้ทำเรตติ้งท่านกำลังขึ้นสูงนะ พอไปเจอ5เสือนั่นน่ะโอ้โหต่างประเทศยำและเลยครับฮะอาจารย์ยังให้เกียรตินะว่าท่านทำตัวเฉยนิ่งโหนี่เป็นผมนะเฮ้ยหยุดก่อนได้น้องนั่ง เดี๋ยวอีก5นาทีเดี๋ยวผมพูดนิดเสร็จแล้วผมจะมาเจออย่างนี้สิเอามันปฏิภาณมันต้องชัดเจนออกมาปล่อยผ่านไม่ได้ใช่ปล่อยผ่านไม่ได้วิกฤตเป็นโอกาสเลยเรตติ้งขึ้นสูงเลยโอ้โหนี่ประเทศต่างประเทศชมเลยโอ้โหนี่ให้สิทธิของประชาชนในการที่แสดงความคิดเห็นขนาดถ้ามาต่อหน้าแล้วก็มาคุยเลยเมื่อมาแล้วจะเสียเวลาแต่อย่าไปเย้ยๆข้างนอกโดยนั้นอ่ะอันนี้ก็ถูกห้ามโดยกฎหมายก็ห้ามไปใช่ไหมฮะแต่นี่มีอันนึงที่เป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นคนไทยและรักชาติก็บอกว่าทุกครั้งที่ทำสัญญาใหญ่ๆกับต่างประเทศหรือบริษัทใหญ่ๆ ในประเทศไทยก็ตามให้ระมัดระวังเรื่องอนุญาโตตุลาการให้ดีตรงนี้ครับที่เป็นประเด็นมีสัญญาหนึ่งคนจะครับระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับเอกชนเนี่ยครับให้ใช้คลื่นนะฮะคลื่นความถี่ 2.5 เมกะเฮิรตซ์จิกะเฮิรตซ์อะไรเนี่ยรู้ไหมว่าในสัญญาเนี่ยถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาเนี่ยเอาไปให้อนุญาโตตุลาการครับตีความวินิจฉัยครับเพราะเมื่อทำกันมาเนี่ยก็ปรากฏว่าบริษัทนี้ไม่เคยจ่ายเงินค่าเช่าไม่เคยทำอะไรทั้งนั้นนะฮะค่ารายได้ทั้งหลายก็ไม่เคยจ่ายครับกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกเลิกสัญญาอนุญาโตตุลาการบอกว่าไอ้คู่สัญญาบอกบอกเลิกสัญญานี้ผ่านอนุญาโตตุลาการหรือยังครับยังเอาก็ตั้งเนี่ยตั้งไม่ได้ครับบริษัทไม่ยอมจ่ายเงินค่าธรรมเนียมครับนะฮะพอจะต่างคนต่างจ่ายนะต่างคนต่างจ่ายครับ
ถึงจะออกมาวินิจฉัยข้อประเด็นปัญหาต่างๆได้ครับเนี่ยพอไม่ยอมจ่ายมันก็อีลังอีเลือมาจนอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการที่มีอนุญาโตตุลาการเนี่ยอนุญาโตตุลาการเป็นเรื่องของสภาหอการค้าสากลนะครับแล้วไทยเนี่ยก็ไม่นิยมใช้เขาเรียกว่า arbitration ใช่ไหม arbitrator เนี่ยครับเนี่ยมันก็มานิยมใช้ซึ่งเราก็ไม่ค่อยเข้าใจประเด็นมันเท่าไหร่นักกันแต่ใช้เท่าไหร่คนไทยก็จะเสียเปรียบเสียเปรียบสิเกือบทุกครั้งครับเพราะว่าคนตัดสินมันคนเมืองนอกทั้งนั้นอ่ะถ้าเป็นระหว่างประเทศนะครับเนี่ยลองเลือกอนุญาโตตุลาการที่ถ้าเซ็นสัญญากับสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ก็เลือกอเมริกาครับเลือกประเทศต่างๆแล้วคนไทยจะไปเลือกใครครับมีไหมนักกฎหมายไทยจะไปเป็นแล้วเขายอมรับไหมล่ะarbitration ในระหว่างประเทศเนี่ยเขายอมรับไหมแสดงว่าตรงนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตที่น่าจะตรงประเด็นที่สุดใช่ไหมครับว่าตรงมากอนุญาโตตุลาการนี่คือการเลี่ยงอำนาจศาลโดยใช้อำนาจบุคคลเข้าไปใช้อำนาจศาลเนี่ยเหมือนกับไอ้เนี่ยคลองด่านคลองด่านครับคลองด่านเนี่ยอนุญาโตตุลาการตัดสินครับแล้วศาลก็มาตัดสินตามครับแสดงว่าศาลคือแม้ว่าจะหลีกเลี่ยงศาลแต่ว่าอำนาจอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นน้ำหนักที่ศาลต้องรับฟังมันก็หมายถึงศาลไม่จำเป็นต้องฟังตามอนุญาโตตุลาการครับนะฮะอนุญาโตตุลาการเนี่ยคือเป็นพยานหลักฐานชนิดหนึ่งเท่านั้นครับนะฮะถ้าไม่พอใจก็ฟ้องศาลเพื่อให้บังคับไปตามสิ่งที่ตัวเองพอใจต้องการใช่ไหมฮะให้ศาลมาดูพยานหลักฐานประกอบนะฮะไม่จำเป็นต้องเอาตามคำอนุญาโตตุลาการตัดสินครับนะฮะไม่ต้องครับตรงนี้ท่านคิดว่ายังไงครับเพราะว่ามีเห็นมีกฎหมายทางทะเลบางฉบับที่กำลังเขียนในเรื่องการเมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้นให้เข้าสู่อนุญาโตตุลาการเดิมเนี่ยใช้ขึ้นศาลแต่ว่ากำลังมีการเขียนให้เข้าอนุญาโตตุลาการซึ่งก็จะมาสอดคล้องกับเรื่องถ้าเป็นผมนะครับมีเรื่องอะไรแต่ละวันนี้ไม่ต้องไปอนุญาโตตุลาการส่งไว้นายกเลยท่านนายกเลยเพราะมีอำนาจมากที่สุดในเรื่องนี้นะตัดสินไปเลยครับนะครับให้บริหารตัดสินตัดสินไปเลยแล้วก็ให้นายกพูดด้วยว่าผมรับผิดชอบคนเดียวครับเหมือนอย่างจอมพลดุสิตนันท์พอเดี๋ยวทำไมในระหว่างประเทศเนี่ยถึงนิยมใช้อนุญาโตตุลาการอันนี้ครับคือเพราะว่าเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นไม่รู้จะฟ้องที่ไหนครับที่จะเป็นหรือจะให้ใครตีความเนี่ยมันลำบากจะมาฟ้องศาลไทยหรือเพื่อให้ศาลไทยตีความไอ้คู่กรณีอยู่ต่างประเทศมันก็ไม่ค่อยยอมครับอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดเรื่องอนุญาโตตุลาการขึ้นมามันเร็วด้วยเร็วแล้วอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะอย่างสมมติว่าผมเป็นฝ่ายหนึ่งแล้วท่านเป็นฝ่ายหนึ่งท่านสามารถตั้งเข้ามาได้และมีคนกลางอยู่คนหนึ่งครับเนี่ยองค์กรเป็นคนตั้งอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ดูเหมือนแฟร์ครับดูเหมือนแฟร์คำนี้ดีที่สุดเพราะดูว่าถ้ากฎหมายเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นอยู่ถ้าเป็นผลประโยชน์ที่ต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยแล้วขึ้นศาลไทยก็เป็นไปตามกระบวนการศาลไทยแต่ถ้าบอกว่าเป็นอนุญาโตตุลาการก็หมายถึงเขาสามารถดึงไปสู่กระบวนการเขาได้ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องแต่ว่าสมมติว่าผมนะทำสัญญากับต่างประเทศครับนะครับต่างประเทศก็มักจะขอให้เราเนี่ยไปใช้อนุญาโตที่สิงคโปร์ครับหรือมีศาลที่สิงคโปร์ครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเรามันไม่มีกฎหมายที่ปกป้องคนไทยเข้าใจไหมฮะครับนี่แหละฮะงั้นกลไกตัวนี้เราก็ต้องมีการสร้างขึ้นในเข้มแข็งน่าจะถือใช่ผมต้องบอกนะเพราะเราเคยมีกฎหมายที่ดีๆนะฮะที่ปกป้องส่งเสริมคนไทยนะแต่ว่านักการเมืองเร็วๆบางคนนะฮะมันก็แก้เพื่อผลประโยชน์ของตัวมันเองครับเอาออกไปซะคนไทยเลยเหมือนจะไม่มีเสื้อกลอไม่มีนะไปเราจะไปเจรจากับต่างประเทศจริงลำบากนะเพราะผมก็ค้าขายกับต่างประเทศนะครับทำเราจะทำสัญญากับมันเนี่ยต้องโอ้โหสู้กันแหลกลานเหมือนกันครับนะเขาจะไม่ยอมแม้แต่ตัวเงื่อนไขบางเงื่อนไขต้องปกป้องนะแล้วอย่างไอ้การให้การส่งเสริมการลงทุนเนี่ยนะแม้บางทีนะฮะไอ้ทางรัฐบาลก็ดีหรือไอ้ทางราชการดีเราจะส่งเสริมโลจิสติกระบบการขนส่งนะครับจะไปลงทุนสร้างถนนสร้างบ้านสร้างบออะไรต่างๆเนี่ยนะแต่หารู้ไหมว่าวันนี้โลจิสติกเนี่ยต่างชาติมันมาครอบงำกันหมดแล้วอ่ะครับนะไม่เหมือนอินโดนีเซียที่รัฐพยายามจะเข้าไปดูแลใช่ไหมนะหรือธนาคารนะท่านนะเมื่อก่อนนี้ธนาคารเป็นของคนไทยครับ
นะทำอะไรไม่ดีรัฐบาลที่ดียังเขกหัวได้ครับตอนนี้แตะมันยังไม่ได้นะแล้วผมเองเคยไปเห็นในอาร์เจนตินานะฮะที่ไอ้รัฐบาลขี้โกงจอมโกงของมันน่ะเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาครอบงำธนาคารบริหารกิจการธนาคารหมดพอถึงเวลาเศรษฐกิจโครมนะพังโครมมันถอนเงินกลับไปหมดเลยประชาชนที่นึกว่าเอ้ยมีต่างชาติเป็นนั่นอะไรนั้นมันมั่นคงนะไม่มีสตังค์เหลือเลยต้องเอารองเท้าเนี่ยอะไรอะไรก้อนหินไปปาหน้าธนาคารทุกเช้าอ่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วมีไหมล่ะผมเคยออกกับอาจารย์มานี่ผมบอกให้รัฐบาลนี้รัฐบาลทหารนะเอาแบงค์ทหารไทยกลับคืนมาเป็นของทหารแบงค์ทหารไทยมาปตท.กลับคืนมาแต่แค่นี้อันเดียวนั่นน่ะมันเป็นไปไม่ได้ผมดูเอาปตท.ดีกว่าไหมเออปตท.ด้วยนะครับปตท.ด้วยต้นกำเนิดสามทหารนะเออใช่ต้นกำเนิดสามแล้วผมเรียนตรงๆนะเพราะตอนผมทำกับสามผมเคยทำธุรกิจนะแล้วติดต่อกับเจ้ากรมสามทหารนะนะเจ้ากรมพลโทตอนนั้นสมัยท่านพลโทจิตยุทธไกรสุรพงษ์นะท่านเป็นคนเอาไอ้อะไรนะซัมมิตน่ะกลับมาเป็นของคนไทยครับทั้งๆที่เจ้าของซัมมิตมันก็อยากจะต่อได้คืนนะนะเต็มที่มันยอมเต็มที่เลยนะครับท่านไม่เอาเลยแม้แต่บาทเดียวครับนะเอามาแต่พอเอามาเป็นบางจากปั๊บไอ้นักการเมืองเร็วๆบางคนมันก็ดันทะลึ่งเอาไปขายซะอีกครับแปรรูปไปขายซะอีกนี่แหละครับการบริหารประเทศที่ขึ้นกับผู้นำก็จำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็ต้องเข้าใจทิศทางว่าอันไหนเป็นประโยชน์ของชาติแล้วก็ประชาชนช่วงท้ายอาจารย์จะมีอะไรที่ จะคุยในช่วงนี้ไหมครับช่วงส่งท้ายครับมันคือน่าเป็นห่วงนะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยลำบากแล้วก็จะลำบากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆทำมาหากินก็ยากสตังค์ก็ไม่มีนะคะและขณะที่มหาเศรษฐีท่านเจ้าสัวโตเอาตัวเอาโตแบบยึดประเทศนี้ไปเลยทำนองอย่างนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องฝากท่านนายกนะคะว่าเราเองเนี่ยเราก็โตมาแบบข้าราชการแล้วก็ข้าราชการเนี่ยต้องรับใช้ประชาชนแล้ววันนี้ท่านไม่ได้เป็นแค่ข้าราชการนะท่านมีสองหมวกท่านยังเป็นหนึ่งเนี่ยตำแหน่งมีข้าราชการทหารเท่านั้นมีข้าราชการทหารเท่านั้นที่ตำแหน่งยังคงอยู่ข้างหน้าชื่อนะคะแล้ววันนี้เนี่ยท่านมาเป็นหัวหน้าคสช.ด้วยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลจะเป็นรัฐบาลเฉพาะการหรือรัฐบาลอะไรก็ตามเนี่ยรัฐบาลที่ไหนๆในโลกเนี่ยต้องรับใช้ประชาชนนะคะเพราะท่านเป็นรัฐบาลของประชาชนแล้วก็ดิฉันอยากเห็นท่านเป็นเซอร์เวนต์ลีดเดอร์ท่านเป็นผู้นำที่รับใช้ประชาชนจริงๆแล้วก็คนอื่นจะด่าท่านยังไงก็ว่าไปเถอะแล้วเนี่ยให้กำลังใจครับแล้วก็หวังว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกให้มันถูกซะนะคะครับแล้วที่หลายๆอันเนี่ยที่มันดิ่งลงมาเนี่ยเพราะท่านเดินตามคนอื่นอ่ะท่านไปเดินตามเกมเขาอ่ะในขณะซึ่งท่านกำหนดเกมเองได้แล้วทำไมไม่กำหนดเป็นคำถามที่อยากให้ท่านกลับมาตั้งหลักได้ไงว่าท่านกำหนดเกมได้แล้วท่านกำหนดเกมได้ท่านคงไม่ทำท่านก็รุ่นพี่ท่านบอกดิฉันว่ารุ่นพี่บอกว่ารุ่นนี้ยึดอำนาจรุ่นนี้เป็นโรบอทเป็นพับเพ็ดนะรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านรู้ดีรุ่นไหนกับรุ่นไหนนะคะแล้วโค้ดดิฉันไม่ได้พูดนะคะคนในทหารนั่นแหละบอกถือว่าเป็นการฝากแต่ดิฉันยังเชื่อครับว่าในฐานะท่านเป็นรุ่น12นะฮะแล้วท่านก็เคยเป็นผู้อยู่สูงสุดของกองทัพบกครับนะผ่านอะไรมาก็เยอะผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เยอะนะคะแล้วต้องไม่ลืมความเป็นทหารเสือราชินีของท่านด้วยครับนะคะงั้นเวลาจะพูดแหละศึกษานะคะแล้วก็ศึกษาขอทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้วยอย่างลึกซึ้งเรียนเชื่อว่าท่านก็เป็นคนฉลาดคนหนึ่งแล้วมีประสบการณ์เยอะครับนะใช้ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์ครับท่านครับคือผมเองนะฮะก็ดูติดตามนะฮะรเราต้องมองเบื้องประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาด้วยนะว่าการปฏิวัติที่ผ่านมานะเสียของไว้เท่าไหร่นะและสร้างปัญหาให้มันต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงวันนี้และอนาคตต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าทำเสียของอีกนะไม่ใช่เสียของอย่างเดียวนะท่านต้องแก้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะด้วยความเด็ดขาดด้วยความอย่างที่ผมพูดนะฮะคือยึดมั่นในประเทศชาติและประชาชน
ครับแล้วสติปัญญาของท่านเนี่ยนะที่จะทำเพื่อประเทศชาติประชาชนมันจะออกมาเองอ่ะครับนะฮะยึดหลักแค่นี้นะครับไม่ต้องไปนั่นแล้วก็ท่านไม่จำเป็นจะต้องไปแคร์ต่างชาติมากนะครับนะครับไม่ต้องไปว่าเอ้ยต่างชาติเดี๋ยวเขาจะไม่มานั่นเราอะไรทำประเทศไทยให้ต่างชาติเขาเคารพเราดีกว่าครับครับท่านครับผมในฐานะที่เฝ้าสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนี่นะครับคือท่านมีความตั้งใจสูงในการที่จะปฏิบัติผมอยากจะขอสักสองสามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือการทำหน้าที่ขอให้ท่านทิ้งระยะกับข้าราชการเนี่ยสักช่วงหนึ่งอย่าใกล้ชิดเกินไปท่านจะได้มีเวลาคิดว่าสิ่งที่เขาเสนอมาหรือสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยท่านต้องเอาไปกรองและตัดสินใจครับนั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองผมอยากจะขอให้ท่านเนี่ยควบคุมข้าราชการผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยให้ใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งอย่าทุจริตนะครับคือการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งเนี่ยจะทำให้ลดการทุจริตลงไปได้มากและจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอันที่สามผมอยากจะขอวิงวอนให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพให้มากขึ้นอย่ากีดกันอย่าขัดขวางท่านต้องให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนในการที่จะแสดงความคิดเห็นขอบคุณครับครับขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะเห็นว่าทั้ง2ช่วงช่วงการเปิดประเด็นโดยท่านพลเรือเอกบรรวิทย์เก่งเรียนและช่วงที่2โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านนะครับจะเห็นว่าการทำงานของรัฐบาลที่มีความตั้งใจดีนั้นมีอีกหลายข้อที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะความเป็นห่วงในเรื่องการไปพบประชาชนการยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นตัวตั้งและของฝากจากท่านสว.ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือการทิ้งระยะห่างกับข้าราชการการควบคุมการใช้อำนาจให้เกิดประโยชน์และเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเวลาของรายการวันนี้หมดลงผมได้เลิกเหมือนนาและทีมงานช่อง13สยามไทยผู้ร่วมรายการทุกท่านต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ